ครับคลิปนี้นะครับก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของบทที่13นะครับเป็นบทเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโตของพืชนะครับก็คำถามประจำบทนี้นะครับก็จะมีอยู่ว่าโครงสร้างของดอกนะครับซึ่งเราทุกคนรู้อยู่แล้วว่าดอกไม้เนี่ยเป็นโครงสร้างที่ใช้ในการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชนะครับโครงสร้างของดอกเนี่ยมีความเหมาะสมต่อการทำหน้าที่สืบพันธุ์อย่างไรนะครับแล้วก็เมื่อสืบพันธุ์แล้วมันก็จะได้ผลกับเมล็ดออกมาใช่ไหมครับซึ่งเมล็ดเนี่ยก็จะเป็นตัวต้นไม้ตัวต่อไปนะครับเป็นต้นพืชนะครับก็มีคำถามอยู่ว่าเมล็ดเนี่ยเปลี่ยนแปลงเป็นต้นพืชได้อย่างไรนะครับซึ่งบทนี้จะเป็นบทที่บอกคำตอบเราเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของอาณาจักรพืชนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่ากลุ่มของพืชเนี่ยก็จะแบ่งเป็นนะครับพืชไม่มีท่อลำเลียงกับพืชมีท่อลำเลียงนะครับพืชไม่มีท่อลำเลียงเนี่ยก็จะเป็นพวกของมอสนะครับส่วนพืชมีท่อลำเลียงก็จะแบ่งเป็นพืชไม่มีเมล็ดกับพืชมีเมล็ดนะครับพืชมีเมล็ดเนี่ยก็จะแบ่งเป็นพืชไม่มีเมล็ดเนี่ยก็จะเป็นพวกของเฟิร์นนะครับแล้วก็พืชมีเมล็ดเนี่ยก็จะแบ่งเป็นพืชมีดอกกับพืชไม่มีดอกพืชไม่มีดอกเนี่ยก็จะเป็นพวกของสนปงเปลือยมะเมื่อแล้วก็มั่วอึ้งแล้วก็แปะกล้วยนะครับส่วนพืชมีดอกเนี่ยก็จะเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวแล้วก็พืชใบเลี้ยงคู่นะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าทำไมถึงเรียกว่าใบเลี้ยงเดี่ยวกับใบเลี้ยงคู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกรูปนึงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเรียนกันมาแล้วในบทที่11เลยนะครับเรื่องของเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องเรียนเกี่ยวกับพืชดอกนะครับเพราะว่าเราจะเจาะมาแค่ส่วนนี้เท่านั้นนะครับในม.5นะครับพืชดอกนะครับหรือ Angiosperm นะครับพืชดอกเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่ม Angiophyte นะครับซึ่ง พืชดอกเนี่ยเป็นกลุ่มของพืชที่วิวัฒนาการสูงที่สุดเลยในอาณาจักรพืชนะครับโดยสิ่งที่มันไม่เหมือนชาวบ้านเขาก็คือว่ามันใช้ดอกนะครับในการเป็นโครงสร้างสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะครับซึ่งดอกเนี่ยนะครับก็จะสร้างสปอร์นะครับตรงนี้สำคัญนะครับดอกเนี่ยจะสร้างสปอร์ซึ่งสปอร์เนี่ยจะมี2ชนิดคือไมโครสปอร์และเมกะสปอร์นะครับแล้วก็สปอร์ของพืชดอกนะครับมันก็จะเจริญสร้างเซลล์สืบพันธุ์นะครับสิ่งที่เราจะชอบเข้าใจผิดก็คือดอกสร้างเซลล์สืบพันธุ์เลยจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับดอกเนี่ยนะครับจะสร้างสปอร์นะครับแล้วสปอร์ถึงจะสร้างเซลล์สืบพันธุ์นะครับดอกสร้างสปอร์สปอร์สร้างเซลล์สืบพันธุ์เซลล์สืบพันธุ์เนี่ยเราจะเรียกว่าแกมมีตเซลล์นะครับซึ่งการแบ่งเซลล์แบบอาศัยเพศนะครับโดยการแบ่งขอโทษครับการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสนะครับในพืชเนี่ยจะเกิดในกระบวนการสร้างสปอร์นะครับก็พูดง่ายๆก็คือว่าตรงจากที่สปอร์นะครับดอกสร้างสปอร์ใช่ไหมครับมันก็จะเกิดไมโอซิสในช่วงนี้นะครับไม่ได้เกิดจากช่วงที่สปอร์สร้างเซลล์สืบพันธุ์นะครับมันจะเกิดจากการที่สร้างสปอร์ออกมาก่อนนะครับแล้วสปอร์ถึงจะแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสเพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์นะครับซึ่งตรงนี้แหละนะครับที่เราจะชอบเข้าใจผิดนะครับการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสนะครับในพืชเนี่ยจะเกิดขึ้นในกระบวนการสร้างสปอร์ไม่ได้เกิดในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์แบบสัตว์นะครับแล้วก็พืชทุกชนิดนะครับสร้างสปอร์ได้หมดเลยตั้งแต่กลุ่มของมอสเฟิร์นอะไรแล้วแต่นะครับแต่กลุ่มของพืชดอกเนี่ยจะเกิดการสร้างสปอร์ในดอกนะครับกลุ่มของพืชดอกเท่านั้นนะครับที่มีการสร้างสปอร์ในดอกนะครับซึ่งพืชดอกเนี่ยจะมีอยู่กระบวนการนึงครับที่เรียกว่าพอลลิเนชันเนี่ยเป็นกระบวนการถ่ายละอองเรนูนะครับซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะครับซึ่งผู้ที่ช่วยในการผสมเกสรอย่างผึ้งเนี่ยนะครับเราจะเรียกผึ้งว่าพอลลิเนเตอร์นะครับหรือผู้ช่วยถ่ายละอองเรนูนะครับแล้วก็ที่ติดตัวของผึ้งอยู่ที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับคือพอลเลนหรือละอองเรนูนั่นเองนะครับนอกจากผึ้งแล้วผีเสื้อก็ทำได้นะครับก็ดอกนะครับมีโครงสร้างที่เหมาะสมต่อการสร้างเซลล์สืบพันธุ์อย่างไรนะครับรวมถึงดอกเนี่ยเกี่ยวข้องกับวัฏจักรชีวิตพืชอย่างไรก็ไปดูกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับพืชดอกตอนแรกตัวดอกของเขาเนี่ยนะครับดอกไม้เนี่ยถ้าเรามองในแนวตั้งเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมี4ส่วนคือกลีบเลี้ยงนะครับกลีบดอกนะครับเกสรตัวผู้นะครับแล้วก็เกสรตัวเมียแต่ถ้าเรามองจากมุมบนหรือมองจากมุมล่างนะครับเราจะสามารถแบ่งวงนะครับวงของดอกเนี่ยได้เป็น4วงจากนอกไปในก็คือวงที่1เนี่ยจะเป็นวงของกลีบเลี้ยงนะครับวงที่2เป็นวงของกลีบดอก
วงที่3เป็นวงของเกสรตัวผู้และวงที่4เป็นวงของเกสรตัวเมียเราจะได้จากนอกเข้าในมาแบบนี้นะครับซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องต่อไปที่เราจะเรียนกันนะครับทีนี้เรามาดูโครงสร้างของดอกกันนะครับดอกนี้เนี่ยน่าจะเป็นดอกชบานะครับซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีของดอกสมบูรณ์เพศและก็เป็นดอกสมบูรณ์นะครับส่วนแรกที่เราจะรู้จักกันก็คือส่วนนี้ครับกีบเลี้ยงหรือเซพอลนะครับกีบเลี้ยงเนี่ยจะเป็นกีบเล็กๆสีเขียวๆนะครับที่อยู่ล่างสุดนะครับแล้วก็ป้องกันดอกนะครับโดยการห่อหุ้มดอกตูมและป้องกันอันตรายให้กับกีบดอกนะครับในขณะที่ดอกยังอ่อนอยู่นะครับโดยกีบเลี้ยงเนี่ยจะเป็นวงชั้นที่1ก็คือวงนอกสุดเมื่อกี้นะครับเนี่ยรูปนี้ครับเราจะเห็นว่ากีบเลี้ยงเนี่ยจะเป็นวงนอกสุดเลยนะครับซึ่งเราจะเรียกวงกีบเลี้ยงทั้งวงเนี่ยนะครับว่า calyx นะครับนะครับเราจะเรียกวงของกีบเลี้ยงนะครับอันนี้กีบเลี้ยงนะครับกีบเลี้ยงลืมแก้นะครับกีบเลี้ยงว่า calyx นะครับถัดมาคือกลีบดอกนะครับกลีบดอกเนี่ยจะเป็นส่วนที่อยู่เหนือขึ้นมาจากกลีบเลี้ยงนะครับมักจะมีสีสวยสะดุดตานะครับเราจะเรียกวงของกลีบดอกทั้งวงว่า corolla นะครับกลีบดอกคือ petal นะครับถัดมาคือ stamen นะครับ stamen คือเกสรตัวผู้นะครับจะมีอยู่2 ส่วนย่อยคือข้างบนนะครับที่เรียกว่า abrenuนะครับแล้วก็ก้านตรงนี้นะครับก้านตรงนี้เนี่ยเรียกว่าฟิลาเมนต์หรือก้านชูเกสรตัวผู้นะครับก็เกสรตัวผู้เนี่ยเป็นส่วนที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้นะครับมี2 ส่วนย่อยคือแอนเทอร์กับฟิลาเมนต์นะครับโดยเกสรตัวผู้เนี่ยจะจัดเป็นวงที่3นะครับถัดจากนอกเข้ามาข้างในเนี่ยเป็นวงที่3นะครับเรียกได้2แบบคือแอนโดรอิเชียมหรือแอนเดรเชียมนะครับและสุดท้ายคือพิโซนะครับพิโซหรือเกสรตัวเมียเกสรตัวเมียเนี่ยจะมีอยู่3ส่วนนะครับ3ส่วนนะครับก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับส่วนแรกก็คือสติกมานะครับหรือยอดเกสรตัวเมียนะครับจะเป็นบริเวณปลายสุดของเกสรตัวเมียถัดมาคือสไตล์นะครับสไตล์เนี่ยก็คือการชูเกสรตัวเมียยาวลงมานะครับและสุดท้ายคือโอวารีนะครับโอวารีเนี่ยก็คือส่วนที่เป็นส่วนของรังไข่นะครับซึ่งพิโซหรือเกสรตัวเมียเนี่ยเป็นส่วนที่อยู่ในสุดของดอกไม้นะครับหน้าที่ของเขาก็คือสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียก็คือไข่นะครับเกสรตัวเมียเนี่ยจัดเป็นวงในสุดของดอกไม้นะครับจัดเป็นวงในสุดเรียกเกสรตัวเมียว่าจีเนเชียมหรือจีโนอีเชียมก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดอกไม้เนี่ยจะมี4ส่วนหลักนะครับจากนอกเข้าในก็คือกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียแต่ถ้าเราดูข้างล่างนะครับเราจะพบว่ามันยังมีส่วนข้างล่างที่อยู่ถัดจะมาจากดอกด้วยนะครับก็คือส่วนแรกครับ receptacle นะครับ receptacle คือส่วนนี้นะครับเป็นส่วนปลายสุดของก้านดอกนะครับเป็นส่วนปลายสุดของก้านดอกที่แผ่ออกไปครับเพื่อรองรับส่วนทั้ง4ส่วนข้างบนนะครับและอันล่างก็คือ peduncle นะครับ peduncle คือตรงนี้นะครับ peduncle เนี่ยคือส่วนของก้านชูดอกนะครับซึ่งเป็นส่วนล่างสุดของดอกที่ติดกับลำต้นหรือกิ่งนะครับลองตอบคำถามดูนะครับว่าแต่ละตัวแต่ละส่วน A ถึงH นะครับคืออะไรนะครับก็อาศัยรูปเมื่อกี้เลยนะครับ A ก็คือ anther หรือ abrenu นะครับ B คือ filament หรือก้านชูเกสรตัวผู้ C นะครับ C อยู่นี่นะครับ C คือ A กับ B รวมกันก็คือ stamen หรือเกสรตัวผู้นะครับ D นะครับ D อยู่ตรงนี้นะครับ D คือ ovary หรือรังไข่นะครับ E นะครับ E อยู่ตรงนี้นะครับ E คือ style นะครับ styleก้านชูเกสรตัวเมียและ F นะครับ F คือสติกมา สติกมาคือยอดชูเกสรตัวเมียนะครับซึ่งปกติเนี่ยมันจะมีสารเหนียวๆอยู่นะครับเพื่อล่อให้พอลเลนมาเหมือนไม่ใช่ว่าล่อเขาเรียกอะไรครับให้พอลเลนมันตกลงมาแล้วมันก็ติดได้นะครับไม่ปลิวไปตามลมนะครับ G นะครับ G คือ3อันรวมกันก็คือพิโซหรือเกสรตัวเมียนะครับถัดมาคือ H นะครับ H คือเซพอลหรือกลีบเลี้ยงI นะครับ I คือเพชรหรือกลีบดอกส่วน J นะครับจะอยู่ตรงส่วนล่างถัดลงมาจากรังไข่ตรงนี้นะครับก็คือส่วนของฐานรองดอกหรือ receptacle และสุดท้ายคือ peduncle หรือก้านชูดอกนั่นเองนะครับก็เป็นส่วนหลักๆของนะครับเป็นส่วนหลักของดอกไม้ที่เราควรจะรู้จักนะครับถัดไปนะครับเรามาดูโครงสร้างของดอกในส่วนต่อไปนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยดอกไม้นะครับมันเป็นกิ่งนะครับที่เปลี่ยนแปลงมานะครับทำหน้าที่ในการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะครับซึ่งดอกไม้เนี่ยหน้าที่หลักของเขาคือสร้างสปอร์นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับส่วนต่างของดอกเนี่ยก็คือใบครับซึ่งทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงรูปร่างไปนะครับ
ดอกไม้ไม่ได้วิวัฒนาการมาแบบนี้นะครับไม่ได้วิวัฒนาการตามโปเกมอนนะครับแล้วร่างหน้าตาโซโมเอะขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่นะครับแต่ว่า ส่วนที่เราสงสัยส่วนที่เรามักจะสงสัยกันว่าถ้าดอกเปลี่ยนแปลงมาจากใบเกสรตัวผู้กับเกสรตัวเมียล่ะมันมาจากใบได้ยังไงนะครับเพราะว่าถ้าเป็นกลีบเล็กกับกลีบดอกมันยังพอ make sense ว่าอ๋อมันก็คล้ายๆกับใบอยู่นะครับก็นะครับรูปนี้นะครับจะเป็นการอธิบายที่มาหรือ evolution หรือวิวัฒนาการของกลีบของเกสรตัวผู้นะครับจะสังเกตว่าตอนแรกเนี่ยมันก็เป็นแค่หลอดๆนะครับที่มีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้หรือสปอร์เพศผู้เนี่ยอยู่ในนี้นะครับแล้วก็การเวลาต่อมานะครับใบอะครับใบที่มันไปแปะอยู่เนี่ยก็เกิดการลดรูปนะครับแล้วก็เกิดการม้วนพับเข้าหากันจนสุดท้ายแล้วเนี่ยเกสรตัวผู้หรือสเตเมนเนี่ยก็เลยได้ออกมาเป็น2ส่วนย่อยคือแอนเทอร์กับฟิลาเมนต์นะครับแต่ในส่วนของเกสรตัวเมียนะครับเกสรตัวเมียเนี่ยนะครับก็จะเกิดจากการที่ออวูดเนี่ยมาแปะอยู่ที่ใบนะครับคล้ายๆกับพวกของเฟิร์นนะครับออวูดมาแปะอยู่ที่ใบแล้วใบเนี่ยเกิดการม้วนพับเข้าหากันนะครับม้วนพับเข้าหากันแบบนี้พอม้วนแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดการฟิวส์หรือเชื่อมกันกลายเป็นหลอดแบบนี้นะครับแล้วก็เกิดการคลอดลงมาของช่วงของหลอดนะครับได้กลายเป็นลักษณะของหลอดยาวๆแบบนี้แล้วก็มีรังไข่อยู่ตรงกลางอยู่ข้างในนะครับก็จะเป็นลักษณะของวิวัฒนาการของเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียนะครับต่อไปนะครับเกณฑ์การจำแนกดอกไม้เนื่องจากว่าดอกไม้เนี่ยมันก็มีความหลากหลายมากมายเลยนะครับเราก็เลยจะมีเกณฑ์ขึ้นมาเพื่อจำแนกมันนะครับเกณฑ์แรกก็คือนะครับดูว่าส่วนประกอบทั้งหมด4ส่วนเนี่ยมีครบไหมนะครับมีเซปพอลเพทัลสเตเมนพิสติลหรือไม่นะครับถ้ามีครบ4ส่วนเราจะเรียกว่าดอกสมบูรณ์หรือ complete flower แต่ถ้าโครงสร้างใดขาดหายไปเราจะเรียกว่าดอกไม่สมบูรณ์หรือ incomplete flower นะครับต่อไปนะครับการมีเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียอยู่ในดอกเดียวกันนะครับคือเราจะดูว่าในดอกเนี้ยมีเกสรเพศผู้กับเกสรเพศเมียครบทั้ง2เพศเลยไหมถ้ามีครบทั้ง2เพศเลยนะครับถ้ามีครบทั้ง2เพศเลยเราจะเรียกว่าดอกสมบูรณ์เพศหรือ perfect flower แต่ถ้า เกสรหายไปตัวใดตัวหนึ่งนะครับดอกนั้นเนี่ยจะมีแค่เพศเดียวเราจะเรียกดอกนี้ว่าดอกไม่สมบูรณ์เพศภาษาอังกฤษเรียกว่า imperfect flower นะครับต่างกับ incomplete นะครับ incomplete เนี่ยใช้ incom นะครับแต่ perfect เราใช้ imperfect นะครับใช้ตัว m นะครับ imperfect เนี่ยก็คือไม่สมบูรณ์เพศนะครับจะมีสมบูรณ์กับสมบูรณ์เพศนะครับถ้าเป็นดอกเพศผู้เนี่ยเราจะเรียกว่า staminate flower เป็นดอกที่มีแต่เกสรเพศผู้ในขณะที่ดอกเพศเมียเราจะเรียกว่า pistillate flower ซึ่งมีแต่เกสรเพศเมียนะครับอย่างเช่นนะครับคำถามนะครับดอกสมบูรณ์เพศจำเป็นต้องเป็นดอกสมบูรณ์หรือไม่นะครับดอกสมบูรณ์เพศก็ต้องเป็นดอกสมบูรณ์ไหมครับไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าอย่างเช่นเฟื่องฟ้าเนี่ยนะครับเฟื่องฟ้าเนี่ยมีทั้งเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันแต่ว่าเฟื่องฟ้าก็ไม่มีกลีบดอกดังนั้นเฟื่องฟ้าเนี่ยเป็นดอกสมบูรณ์เพศแต่ไม่ได้เป็นดอกสมบูรณ์นะครับอย่างเช่นดอกนี้นะครับดอกนี้เนี่ยนะครับมีทั้งแอนเทอร์นะครับแล้วก็มีทั้งออวุ่นนะครับหรือมีทั้งสติกมาก็ได้นะครับคือดูจากส่วนของเกสรเพศผู้เพศเมียนะครับมีทั้งเกสรเพศผู้มีทั้งเกสรเพศเมียนะครับอันนี้เนี่ยนะครับก็คือดอกพีชนะครับนี่ดอกพีชนะครับอันนี้ก็จะเป็นดอกสมบูรณ์เพศนะครับแล้วก็เป็นดอกสมบูรณ์ด้วยนะครับถัดมานะครับอันนี้ครับเป็นดอกพีชเหมือนกันแต่ว่ามันหายไปครับอะไรหายไปเอ่ยนะครับไอ้เจ้าเกสรตัวผู้หายไปนะครับตัวผู้หายไปนะครับก็เป็นดอกเพศผู้นะครับขอโทษเป็นดอกเพศเมียนะครับหรือ pistillate flower แล้วก็อันสุดท้ายนะครับเป็นดอกที่มีแต่เกสรตัวผู้ไม่มีเกสรตัวเมียนะครับดังนั้นอันนี้ก็เป็นดอกเพศเมียนะครับเกณฑ์ต่อไปนะครับเกณฑ์ที่3พิจารณาจากตำแหน่งของรังไข่นะครับตำแหน่งของรังไข่อันนี้ครับคือรังไข่แล้วก็อันนี้คือฐานรองดอกนะครับแล้วก็อันนี้คือวงอื่นๆคือวงกลีบนะครับวงของเกสกลีบยังกลีบดอกนะครับเราจะสามารถสังเกตว่ารังไข่เนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับแบบแรกนะครับรังไข่เนี่ยอยู่เหนือส่วนอื่นนะครับรังไข่เนี่ยอยู่เหนือส่วนอื่นเราจะเรียกว่า superior ovary นะครับแปลเป็นไทยว่ารังไข่ที่อยู่เหนือวงกลีบนะครับsuperior ovary หรือ hypogynous flower นะครับดอกเนี้ยนะครับมันมีฐานดอกเนี่ย receptacle ที่นูนสูงขึ้นมาเ
พอมันนูนสูงแล้วนะครับมันเลยดันให้เกสวงของเขาเรียกอะไรครับรังไข่เนี่ยมันสูงนะครับอยู่สูงกว่าส่วนอื่นก็คือทำให้กลีบเลี้ยงกลีบดอกและเกสรเพศผู้เนี่ยอยู่ติดกับฐานดอกเพราะฐานดอกมันสูงขึ้นมานะครับแล้วก็ไอ้3ส่วนเนี้ยมันอยู่ต่ำกว่าเกสรเพศเมียนะครับด้วยความที่ฐานดอกมันสูงมันก็เลยดันให้เกสรเพศเมียอยู่สูงกว่าส่วนอื่นนะครับทำให้กลีบเลี้ยงกลีบดอกแล้วก็เกสรเพศผู้เนี่ยอยู่ต่ำกว่าเกสรเพศเมียนะครับยกตัวอย่างเช่นมะเขือจำปีหุบบัวบานบุรีพริกถั่วมะละกอส้มนะครับอันที่2นะครับสังเกตไหมครับว่าฐานรองดอกเนี่ยนะครับจะอยู่กึ่งกลางระหว่างรังไข่เนี่ยจะอยู่กึ่งกลางระหว่างฐานรองดอกนะครับเป็นลักษณะที่เรียกว่ารังไข่อยู่กึ่งกลางระหว่างวงกลีบนะครับภาษาอังกฤษคือ half inferior ovary หรือ peritoneous flower นะครับก็คือดอกที่นะครับกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรเพศผู้เนี่ยเสมออยู่กับรังไข่เลยเห็นไหมครับว่ามันเสมอกันนะครับ เนื่องจากว่าฐานดอกนะครับหรือ receptacle เนี่ยมันแอวเขาเรียกอะไรครับมันแอ่งมันเว้าเป็นแอ่งอะครับมันแอ่งเป็นเว้านะครับคล้ายรูปถ้วยนะครับซึ่งเราจะเรียกภาษาอังกฤษว่า hypanthium hypanthium คือฐานดอกที่แอ่งเป็นเว้าเป็นแอ่งนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันรังไข่มันค่อนข้างสูงมาหน่อยเนี่ยเราก็จะเรียกแบบนี้ว่า half superior ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าค่อนไปทาง inferior ก็จะเรียกว่า half inferior นะครับเช่นกุหลาบนะครับกุหลาบเป็น half inferior ตะแบกอินทนิลนะครับพวกนี้เป็น half inferior คือมีฐานรองดอกรูปถ้วยแล้วก็ทำให้รังไข่เนี่ยมันอยู่จมลงมาครึ่งหนึ่งนะครับถัดมานะครับสังเกตว่าฐานรองดอกนะครับฐานรองดอกเนี่ยหุ้มรังไข่ได้มิดเลยนะครับแบบนี้เนี่ยจะทำให้รังไข่เนี่ยอยู่ต่ำกว่าส่วนอื่นนะครับเห็นไหมว่าส่วนอื่นเขาอยู่ข้างบนรังไข่อยู่ข้างล่างแบบนี้เรียกว่า inferior ovary หรือรังไข่อยู่ใต้วงกลีบนะครับเป็นดอกที่กลีบเลี้ยงกลีบดอกและเกสรเพศผู้เนี่ยนะครับอยู่ติดกับฐานดอกนะครับบริเวณเหนือรังไข่นะครับเพราะว่าฐานดอกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็รังไข่เนี่ยมันจมลงมานะครับเพราะส่วนฐานดอกเนี่ยมีขอบโค้งขึ้นไปหุ้มรังไข่ไว้นะครับแต่หุ้มเมื่อกี้หุ้มไม่หมดใช่ไหมครับอินเฟียอันนี้หุ้มหมดเลยนะครับก็จะเป็นพวกของตำลึงฟักทองแตงกวาบวบฝรั่งนะครับทับทิมกล้วยพับพึงนะครับพวกนี้จะมีลักษณะที่เรียกว่าอินเฟียโอเวอรี่หรือรังไข่อยู่ใต้วงกลีบนะครับลองดูรูปซินะครับเวลาเราดูลักษณะของรังไข่นะครับแล้วก็เทียบกับวงกลีบเนี่ยให้ดูตรงส่วนฐานรองดอกก็ได้นะครับแล้วก็ดูส่วนของรังไข่อย่างรูปแรกเนี่ยเราจะสังเกตชัดเจนเลยว่ารังไข่เนี่ยนะครับอยู่บนฐานรองดอกเลยนะครับแบบนี้จะเรียกว่า superior ovary อันที่2เนี่ยอยู่กึ่งกลางเห็นไหมครับเจ้าฐานดอกก็อยู่แค่นี้แล้วก็รังไข่จมลงมาครึ่งนึงแบบนี้นะครับอันนี้จะเรียกว่า half inferior อันนี้เขาเรียก semi inferior นะครับคืออันเดียวกันนะครับคือ half inferiorส่วนอันสุดท้ายเนี่ยนะครับรังไข่อยู่จมลงมาเลยนะครับแบบนี้เรียกว่า inferior ovary นะครับรูปนี้ก็ไม่ได้วาดชัดเจนเท่าไหร่นะครับก็ให้ดูจากกี่วงฐานนะครับแล้วก็ตัวรังไข่นะครับอย่างอันแรกเนี่ยฐานอยู่ข้างล่างรังไข่ชัดเจนก็ครับก็คือรังไข่เหนือวงกลีบอันนี้เนี่ยจมลงมาครึ่งนึงแล้วนะครับก็คือรังไข่อยู่กึ่งนะครับอยู่กึ่งกลางระหว่างวงกลีบนะครับแล้วก็สุดท้ายคือรังไข่เนี่ยจมลงมาเลยจมลงมาในฐานเลยนะครับก็คือรังไข่ใต้วงกลีบนะครับอันนี้ก็อีกเช่นกันนะครับทีนี้เกณฑ์ต่อไปคือเกณฑ์ที่4นะครับเราจะดูว่าใน1ก้านชูดอกเนี่ยนะครับใน1ก้านชูดอกเนี่ยมีกี่ดอกถ้ามีดอกเดียวแบบนี้ก็จะเป็นดอกเดี่ยวแต่ถ้านะครับใน1ก้านชูดอกเนี่ยนะครับมีดอกเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยเราจะเรียกว่าดอกช่อนะครับแล้วก็มีดอกหนึ่งด้วยนะครับซึ่งเป็นดอกช่อชนิดหนึ่งนี่แหละก็คือดอกรวงนะครับเขาบอกว่าดอกเดียวนะครับจะมีดอกอยู่เพียงดอกเดียวบนก้านชูดอกจำได้ไหมครับเพดก้านชูดอกคือเพดังเคิลนะครับอันเนี้ยนะครับเขาบอกว่ามีดอกอยู่เพียงดอกเดียวบนก้านชูดอกนะครับเช่นดอกมะเขือดอกกุหลาบดอกบัวพวกนี้เป็นดอกเดียวนะครับแล้วก็อีกแบบนึงคือดอกช่อนะครับดอกเดียวเนี่ยเรียกว่า solitary flowerดอกช่อเรียกว่า inflorescence flower นะครับซึ่งดอกช่อนะครับจะมีหลายดอกอยู่บนก้านดอกเดียวกันนะครับก็อย่างเช่นผักกาดกรองหางนกยูงกล้วยไม้นะครับเข็มราชพฤกษ์ตะวันทานตะวันเฟื่องฟ้านะครับพูดแถมให้อีกอันนึงก็คืออันนี้คนจะชอบไม่รู้นะครับคือชบาเป็นดอกช่อนะครับ
เนี่ยครับดูจากรูปในหนังสือเรียนนะครับเห็นไหมครับว่าใน1ก้านดอกเนี่ยมี1ดอกก็อันนี้ก็คือดอกเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดว่า1ก้านดอกเนี่ยมีดอกย่อยเต็มไปหมดเลยอันนี้คือดอกช่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดอกช่อนะครับมันก็จะอยู่บนก้านดอกเดียวกันแต่ทีเนี้ยก้านดอกเนี่ยมันจะเป็นดอกช่องงไหมก้านดอกแต่ดอกเป็นดอกช่อเขาเลยเรียกก้านแบบเนี้ยไม่เขาเลยไม่เรียกว่าก้านดอกแหละเขาเรียกว่าก้านช่อดอกเพราะว่าดอกมันไม่ได้มีแค่ดอกเดียวมันเป็นช่อนะครับก็คือเพดังเคิลเพดังเคิลก็คือยังเป็นก้านดอกอยู่เหมือนเดิมแหละแต่ถ้าเป็นก้านดอกของดอกช่อจะเรียกว่าเพดังก้านช่อดอกนะครับทีนี้นะครับแต่ในแต่ละดอกในดอกในช่อดอกเนี่ยจะเรียกว่าดอกย่อยหรือ floret นะครับแต่ละดอกในดอกช่อเรียกว่า floret หรือดอกย่อยนะครับซึ่งอาจจะมีก้านดอกเป็นของตัวเองก็ได้หรือไม่มีก็ได้ไอ้ก้านดอกย่อยของเขาเนี่ยเรียกว่าเพดิเซลนะครับเพดิเซลนะครับช่อดอกนะครับก็จะแบ่งเป็น2พวกใหญ่ๆคือพวกที่ช่อดอกเนี่ยเกิดตามแกนกลางนะครับพวกนี้เจริญไปได้เรื่อยๆทำให้ช่อดอกยาวขึ้นเรื่อยๆนะครับดอกที่เกิดอยู่ด้านล่างจะบานก่อนนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับเขาบอกว่าช่อดอกที่แตกออกจากแกนกลางหรือไม่แตกออกจากแกนกลางก็ได้แต่สำคัญคือดอกย่อยที่อยู่บนสุดจะแก่หรือบานก่อนดอกย่อยถัดๆไปนะครับก็ทีนี้เรามาดูลักษณะของก็ชาดอกเดียวดอกช่อเพดิเซอร์เพดิเซลแล้วก็เพดังเคิลนะครับอันนี้อย่างแรกเลยนะครับอันนี้นะครับ1ก้านชูดอกนะครับคือเพดังเคิลมีดอกอยู่ดอกเดียวก็จะเรียกว่า solitary flower หรือดอกเดียวแบบที่2เนี่ยนะครับอันนี้คือก้านชูดอกจะสังเกตว่ามีดอกย่อยเต็มไปหมดเลยเนี่ยก้านชูดอกยาวๆรวมกันเนี่ยมีดอกย่อยติดเต็มไปหมดเลยนะครับพวกนี้นะครับจะเป็นดอกช่อดอกช่อแบบนี้เขาเรียกว่าสไปค์แล้วจะโตถ้าเกิดว่าใครอนาคตนะครับไปเรียนต่อในทางโบทานิคอลนะครับเขาจะบอกว่าแบบนี้เรียกว่าเซตไซด์เซตไซด์คือไม่มีเพดิเซลนะครับแต่อันนี้มีเพดิเซลนะครับก็คือตรงนี้ครับคือส่วนของเพดิเซลหมดเลยหรือการชูดอกย่อยนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับเรียกว่าเพดิเซลนะครับส่วนแบบนี้ครับเรียกว่าแพนิเคิลแพนิเคิลกับลาซีมจะคล้ายๆกันนะครับเราสังเกตซิว่าไอ้เจ้าลาซีมเนี่ยลาซีมเนี่ยมันก็คืออันหนึ่งของแพนิเคิลนั่นเองก็คือเป็นลาซีมซ้อนลาซีมเข้ามานะครับอันนี้คือ solitary flower แล้วก็สีชมพูที่อาจารย์ล้อมไว้เนี่ยก็คือ inflorescence flower นะครับหรือดอกช่อนะครับดอกช่อเนี่ยก็จะมีได้หลากหลายมากเลยนะครับอันแรกสุดไม่ใช่ดอกช่อนะครับเป็นดอกเดียวที่เหลือเนี่ยเป็นดอกช่อนะครับเช่นลาซีมนะครับคอริมนะครับลาซีมเนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็จะมีก้านชูดอกที่ดอกเนี่ยมันก็จะเป็นช่อยาวลงไปรวมแบบนี้แต่คอริมเนี่ยมันก็จะมาเสมอกันแบบนี้นะครับสไปค์เนี่ยก็จะเป็นเซตไซด์นะครับก็คือไม่มีเพดิเซลนะครับแคปิทูลัมนะครับก็จะเจริญอยู่บนสีเขียวๆเนี่ยนะครับก็คือดิเซตเคิลนะครับสเปดิกก็เหมือนกันแต่ว่าอันนี้สเปดิกนี่คือล้อมเลยนะครับเช่นดอกหน้าวัวนะครับอัมเบลก็เหมือนล่มนะครับก็คือเหมือนกับว่ายาวเท่าๆกันแล้วก็แจกแตกออกจากศูนย์กลางเดียวกันคอมเพลอัมเบลก็คือเหมือนกับเป็นอัมเบลหลายๆอันมารวมกันนะครับยูนิพาราสไคม์ก็คือมีเป็นการแตกกิ่งด้านเดียวกับไดเชสเซียลชายม์ไคม์นะครับก็คือมี2ฝั่งนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของดอกช่อแบบต่างๆนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีอะไรเอ่ยแคทคินไหมครับแคทคินก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆพวงคล้ายๆองุ่นแบบเนี้ยนะครับหรือเฮดนะครับเฮดเห็นไหมนะครับเฮดเนี่ยจริงๆมันก็คือแคปิทูลัมมาแหละนะครับเนี่ยอันเดียวกันนะครับทีนี้นะครับ มันจะมีพูดอยู่นิดนึงก็คือตรงสไลด์เนี้ยครับเนี่ยนะครับเขาบอกว่าช่อดอกสามารถแบ่งได้เป็น2แบบใหญ่ๆใช่ไหมครับก็คือแบบที่ดอกล่างจะบานก่อนกับอันที่ดอกย่อยบนสุดจะแก่หรือบานก่อนนะครับแล้วก็ถัดมาทางด้านข้างนี่แหละคือรูปหน้านี้ครับเขาบอกว่าลาซิโมดเนี่ย first flower to open are at the base ก็คือดอกด้านล่างอ่ะจะบานก่อนดอกที่ฐานจะบานก่อนเห็นไหมครับมันจะบานก่อนหมดเลยนะครับเนี่ยไอ้ที่กันขีดแบบนี้ของเขาคือบานนะครับมันก็จะบานก่อนนะครับก็อย่างที่เราเห็นกันนะครับดอกที่อยู่ด้านล่างหรือฐานน่ะจะบานก่อนกับอีกอันนี้เขาเรียก ขอโทษครับอันนี้เขาเรียกว่าลาซีโมดนะครับหรือ indefinite inflorescence นะครับอีกอันนึงคือไซโมดนะครับเขาบอกว่าดอกที่อยู่นะครับดอกที่อยู่ด้านบนนะครับจะบานก่อนหรือดอกที่อยู่ตรงกลางอ่ะจะบานก่อนนะครับ
ก็คือจะตรงกับเกณฑ์นี้นั่นเองนะครับดอกที่อยู่บนสุดจะแก่ก่อนหรือบานก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเกณฑ์ที่1อันเนี้ยก็คือราซีโมดนะครับอันที่2อ่ะคือไซโมดนะครับอันนี้ทำตามหนังสือนะครับหนังสือเขาไม่ได้บอกนะครับอาจารย์ก็ลืมวงเล็บให้ว่าแบบแรกคือราซีโมดแบบที่2คือไซโมดนะครับก็จะเป็นตามนี้นะครับหรือแบบอื่นๆนะครับที่เราไม่ได้เรียนลึกลงไปนะครับก็จะเป็นลักษณะของดอกแบบที่เป็นดอกช่อที่ลักษณะการบานไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับทีนี้ครับเราสังเกตสิว่าดอกพวกนี้ครับทานตะวันดาวเรืองดาวกระจายบานชื่นเนี่ยจากลักษณะแล้วเนี่ยมันเป็นดอกเดี่ยวหรือดอกช่อนะครับเราอาจจะชอบเข้าใจว่าไอ้เจ้าเนี่ยก็คือกลีบดอกไอ้เจ้าเนี่ยก็คือวงของเกสรเนี่ยจะกลีบดอกเนี่ยวงเกสรเนี่ยก็กลีบดอกเนี่ยวงเกสรเนี่ยกลีบดอกเนี่ยวงเกสรจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะครับเราเนี่ยจะเข้าใจผิดกันมาตลอดเลยว่าไอ้เจ้าเนี่ยเป็นดอกเดี่ยวจริงๆแล้วเปล่าเลยครับทั้งหมดเนี่ยในรูปเนี่ยครับเป็นดอกช่อหมดเลยแต่เป็นดอกช่อชนิดพิเศษที่เรียกว่าดอกรวมนะครับดอกช่อพวกนี้นะครับเป็นดอกรวมนะครับจะสังเกตว่าไอ้ที่เหมือนกลีบเลี้ยงพวกนี้ครับไอ้ขอโทษกลีบดอกพวกนี้ครับมันจะเป็นดอกย่อย1ดอกเนี่ยเนื้อย่อย1ดอก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 เต็มหมดเลยอันนี้ก็เหมือนกัน1ดอก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 นะครับส่วนตรงกลางก็เป็นดอกย่อยอีก1ดอกอีก1ประเภทนะครับเพราะฉะนั้นดอกรวมแบบเนี้ยจะมีดอกย่อยอยู่2ประเภทนะครับก็คือนะครับขอพูดตามสไลด์แล้วกันก็คือดอกรวมเนี่ยนะครับจะเป็นดอกช่อชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเฮดนะครับผู้คนเนี่ยจะเข้าใจผิดว่าเป็นดอกเดียวก็เช่น4ดอกเมื่อกี้ครับดาวเรืองดาวกระจายบานชื่นทานตะวันนะครับก้านดอกอะครับของพวกนี้ก้านช่อดอกอะครับหรือเพดังเคิลนะครับมันจะหดสั้นนะครับแล้วแผ่ออกมาเนี่ยครับมันจะหดสั้นแล้วแผ่ออกนะครับรูปนี้ไม่เห็นขอโทษทีนะครับมันจะแผ่ออกนะครับเรียกว่าฐานดอกร่วมนะครับหรือ common receptacle เนี่ยครับ common receptacle นะครับพอมันแผ่ออกมาแล้วเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าไอ้เจ้าดอกแต่ละดอกเนี่ยที่เราเรียกว่าดอกย่อยหรือ floret เนี่ยมันจะไปติดอยู่ในฐานดอกร่วมเดียวกันเห็นไหมครับมันจะไปติดอยู่ในดอกร่วมเดียวกันฐานดอกร่วมเดียวกันนะครับเราก็เลยจำแนกมันได้นะครับจำแนกดอกย่อยเนี่ยได้เป็น2แบบนะครับก็คือดอกย่อยวงนอกนะครับดอกย่อยวงนอกนะครับหรือเรียกว่า rayforest ในรูปนี้คือ rayforest เนี่ย rayforest นะครับในรูปนี้นะครับ rayforest เนี่ยเป็นดอกเพศเมียคือมีรังไข่เนี่ยคือรังไข่ของเขานะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับคือดอกย่อยวงในหรือ didforest ดอกย่อยวงในนะครับส่วนมากจะเป็นดอกสมบูรณ์เพศก็คือมีทั้งเกสรตัวผู้และก็เกสรตัวเมียนะครับแต่ไม่จำเป็นเสมอไปเพราะว่ารูปในชีทที่อาจารย์ให้ไปเนี่ยก็ไม่ใช่นะครับแต่ถ้าเกิดอิงตามหนังสือเนี่ยก็คือดอกย่อยเพศดอกย่อยวงในเนี่ยนะครับเป็นขอโทษดอกย่อยวงนอกเนี่ยเป็นดอกเพศเมียดอกย่อยวงนอกนะครับชื่อว่า rayforest เป็นดอกเพศเมียดอกย่อยวงในชื่อว่า didforest เป็นดอกสมบูรณ์เพศนะครับแต่ในรูปนี้สิครับเห็นไหมดอกย่อยวงนอกอันนี้คือดอกย่อยวงนอกนะครับดอกย่อยวงนอกเนี่ยส่วนมากมันจะมีกลีบเลี้ยงมากลีบดอกมาด้วยนะครับเราจะเรียกกลีบดอกของเกสรขอโทษเราจะเรียกกลีบดอกของดอกย่อยวงนอกว่าริกูนะครับเราก็จะสังเกตว่าดอกย่อยวงนอกหรือเลฟลาวเวอร์ในรูปนี้นะครับมีทั้งแอนเทอร์นะครับมีทั้งแอนเทอร์แล้วก็มีทั้งเนี่ยครับมีทั้งenter มีทั้งโอวารีนะครับทีนี้นักเรียนสังเกตไหมครับไอ้ที่เป็นอย่างเงี้ยเหมือนเขาควายอะครับมันเป็นไบโลบสติกมานะครับหรือเป็นยอดของเกสรตัวเมียที่มีการเว้าเป็น2แฉกนะครับมีการงองเงี้ยครับเป็นจะงอยออกจากกันนะครับแล้วก็ตรงกลางนะครับก็คือรังไข่ส่วนอันนี้จะเป็น enter นะครับก็คือเป็นเกสรตัวผู้ที่กลมกลวงแล้วก็เป็นแบบว่าล้อมเกสรตัวเมียอยู่นะครับมันจะเกิดการเขาเรียกอะไรครับมันจะเกิดการลดรูปลงไปเยอะเลยนะครับจากที่เกิดแยกกันนะครับเป็นเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียมันก็จะมาเชื่อมรวมกันไปหมดเลยเพราะฉะนั้นในรูปนี้ Ray Flower หรือ Ray Forest หรือดอกย่อยวงนอกเนี่ยเป็นดอกสมบูรณ์เพศนะครับส่วนดอกวงใน Did Flower นะครับจะมีนี่นะครับจะมีไบโลบสติกมาแล้วก็จะมีโอวารีเพราะฉะนั้นเนี่ย Did Flower ในรูปเนี้ย
เป็นดอกเพศเมียนะครับก็มันก็แล้วแต่ชนิดของดอกเนาะอย่างเช่นดอกเนี่ยมันชื่อว่าไครแซนเทมัมฉันก็ไม่รู้กันเป็นดอกอะไรนะครับแต่ว่ามันไม่เหมือนดอกทานตะวันแน่นอนนะครับเพราะว่าทานตะวันเนี่ยดอกย่อยวงนอกนะครับก็จะเป็นเลฟอเรตนะครับในรูปเขาก็ไม่ได้ชี้รังไข่นะครับก็อาจจะเป็นดอกเป็นหมันก็ได้นะครับหรือดอกย่อยวงในนะครับติดฟอเรตเนี่ยเราจะสังเกตว่ามีทั้งเกสรเพศเมียนะครับเกสรเพศเมียที่เป็นใบโลบนะครับใบโลบ LOBE นะครับแล้วก็เกสรเพศผู้นะครับที่เชื่อมกันก็คือชื่อเนี้ยจำไม่ได้Anther Cylinder นะครับแล้วก็มีกลีบดอกแปะๆอยู่นะครับเห็นไหมมันก็มีกลีบดอกนะครับมีกลีบดอกแปะอยู่แต่กลีบดอกมันเล็กมากเลยนะครับใครที่ได้ทำแลบที่เป็นดอกพวกเนี้ยที่เอาดาวกระจายมาเอาดาวเรืองมาเนี่ยก็เนี่ยครับตรงเนี้ยที่เป็นดอกย่อยวงในที่หนูหากันไม่เจออ่ะมันจะมีกลีบดอกเขาเรียกอะไรครับเล็กๆแปะอยู่นะครับแล้วก็มีรังไข่อยู่ข้างในนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นรีเซตเตอร์หรือฐานรองดอกร่วมนะครับเนี่ยก็จะเห็นชัดเจนเลยว่าอันนี้คือลิกู้นะครับลิกู้ส่วนอันเนี้ยเนี่ยนะครับก็คือไบโลบสติกมาหรือเป็นยอดเกสรตัวเมียที่เป็นแฉก2แฉกนะครับแล้วอันนี้ก็เป็นสไตล์แล้วก็ลงมาข้างล่างนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับสังเกตไหมครับว่าอันนี้จะเป็นดาวเรืองนะครับดาวเรืองเนี่ยจะมีดอกย่อยวงนอกกับวงในวงนอกนะครับก็คือเรฟอเรตเราจะเห็นว่ามันจะมีลิกู้ติดมาด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเราสังเกตเนี่ยดอกย่อยวงนอกนะครับก็จะมีลักษณะสีดำๆข้างล่างนะครับแล้วก็อันนี้ครับทานตะวันนะครับก็จะมีเรฟอเรตกับดิดฟอเรตนะครับดอกย่อยสมบูรณ์เพศขอโทษครับดอกสมบูรณ์เพศจำเป็นต้องเป็นดอกสมบูรณ์ด้วยหรือไม่ก็ไม่จำเป็นนะครับอาจจะขาดกลีบยังกลีบดอกก็ได้นะครับใช้ตารางนะครับตอบคำถามอันนี้ก็ไปเร็วๆแล้วกันนะครับดอกแต่ละดอกมีโครงสร้างแตกต่างกันไหมก็แตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับพืชนะครับดอกชนิดใดมีทั้งเกสรเพศผู้เพศเมียนะครับหนูก็ดูตารางเนี่ยนะครับก็ดูเนี่ยอันเนี้ยแล้วก็อันเนี้ยที่มีทั้งคู่นะครับก็จะพบว่ามีอยู่6ดอกที่มีทั้งเพศผู้เพศเมียนะครับกล้วยไม้แก้วกุหลาบเข็มดาวเดืองเฟื่องฟ้านะครับต่อไปนะครับอันนี้ปรับสไลด์นิดนึงนะครับอันนี้นี่ครับไอ้ขีดๆนี่น่าจะเป็นของดาวเรืองนะครับดาวเรืองมีขีดตรงนี้นะครับตอนทำรูปลืมใส่มานะครับก็ดอกชนิดใดมีใช้เพาะเกสรเพศผู้หรือเกสรเพศเมียอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับก็คือตำลึงกับมะละกอเนี่ยครับเนี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามะละกอเนี่ยอันนี้ไปหามาใน Google นะครับเขาบอกว่าดอกเราสามารถเปลี่ยนเพศของดอกไอ้ของต้นมะละกอได้นะครับคือเปลี่ยนให้มันสร้างเกสรอีกเพศหนึ่งได้นะครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าทำได้ยังไงนะครับอาจจะใช้ฮอร์โมนหรือว่าอาจจะใช้การชักจูงโดยสภาพแวดล้อมอะไรแบบนี้นะครับข้อ 2.4 นะครับดอกชนิดใดเป็นดอกเดี่ยวดอกชนิดใดเป็นดอกช่ออันนี้เราต้องดูที่คอลัมน์แรกเลยก็คือคอลัมน์ของประเภทดอกนะครับก็จะได้ว่าดอกเดี่ยวคือกุหลาบตำลึงมะละกอส่วนอันที่เหลือนะครับก็เป็นดอกช่อนะครับดอกแต่ละชนิดใน1ดอกมีจำนวนรังไข่เท่ากันหรือไม่นะครับก็เห็นไหมครับว่าในอันนี้มันไม่เท่ากันนะครับบางอันก็มีเท่ากันคือ1 1 1 1นะครับบางอันก็มีมากกว่า1อะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่จำเป็นต้องเท่ากันนะครับอย่างเช่นกุหลาบเนี่ยมีรังไข่เยอะไปหมดเลยนะครับถ้าใครได้ทำดอกกุหลาบเนี่ยเราจะเห็นว่ารังไข่มันเยอะมากนะครับอยู่ในดอกเดียวกันนะครับแล้วก็ ข้อต่อไปนะครับดอกชนิดใดมีรังไข่อยู่เหนือวงกลีบดอกชนิดใดมีรังไข่อยู่ใต้วงกลีบอันนี้เราต้องดูตารางนี้แล้วนะครับตารางที่4นะครับสังเกตไหมมี4เกณฑ์ตามที่สอนเลย1 2 3อันนี้3เนาะอันนี้4นะครับก็จะมีตามนี้เลยนะครับดอกชนิดใดมีรังไข่เอาวุ้นเดียวดอกชนิดใดมีรังไข่มีเอาวุ้นจำนวนมากก็กล้วยไม้แก้วเข็มดาวเรืองเฟื่องฟ้ามีเอาวุ้นเดียวกุหลาบมีหลายเอาวุ้นนะครับลองจับคู่ดูซิว่าหน้าที่ต่างของดอกกับหน้าที่ต่างๆของส่วนต่างๆของดอกสัมพันธ์กับหน้าที่ยังไงนะครับกลีบเลี้ยงครับกลีบเลี้ยงก็จะสัมพันธ์กับข้อ4นะครับมีสีเขียวทำหน้าที่ป้องกันส่วนประกอบอื่นๆด้านในนะครับกลีบดอกนะครับก็จะมีรูปร่างสีสันสวยงามนะครับแล้วก็ดึงดูดแมลงหรือสัตว์อื่นๆได้เกสรเพศผู้นะครับจะสร้างเมกาสปอร์ขอโทษเกสรเพศผู้สร้างไมโครสปอร์นะครับเกสรเพศเมียนะครับจะสร้างเมกะสปอร์ซึ่งตรงนี้แหละที่เคยบอกไว้ใช่ไหมครับว่าดอกไม้นะครับจะเกิดการสร้างสปอร์
นะครับทีเนี้ยนะครับสปอร์เนี่ยนะครับสปอร์เนี่ยจะมีอยู่2แบบขนาดนะครับสปอร์ของพืชดอกนะครับสปอร์ในดอกเนี่ยจะมีอยู่2ขนาดคือใหญ่กับเล็กถ้าขนาดใหญ่เนี่ยเขาจะขึ้นหน้าด้วยคำว่าเมกะอย่างเช่นเมกะสปอร์เงี้ยนะครับแต่ถ้าเป็นขนาดเล็กเนี่ยเราจะใช้คำว่าไมโครครับไมโครสปอร์นะครับทีเนี้ยไอเมกะสปอร์เนี่ยนะครับจะถูกสร้างจากเกสรเพศเมียอันนี้คือสารเพศเมียนะครับส่วนไมโครสปอร์จะสร้างจากเกสรเพศผู้นะครับเอาใหม่นะสปอร์มี2ขนาดคือขนาดใหญ่กับขนาดเล็กนะครับถ้าขนาดใหญ่เรียกว่าเมกะสปอร์ขนาดเล็กเรียกว่าไมโครสปอร์นะครับซึ่งขนาดใหญ่เมกะสปอร์เนี่ยนะครับจะสร้างจากเกสรเพศเมียขนาดเล็กไมโครสปอร์จะสร้างจากเกสรเพศผู้นะครับอย่างเช่นรูปนี้นะครับเป็นเฮเซลนะครับเฮเซลเนี่ยเป็นดอกยักษ์เพศนะครับเป็นดอกไม่สมบูรณ์เพศนะครับก็อันนี้ครับคือดอกเพศผู้นะครับมีแต่สเตเมนอันนี้ครับก็มีแต่อะไรครับคาเพลนะครับคือคาเพลเนี่ยนะครับนอกจากเกสรตัวเมียเนี่ยนอกจากจะเรียกว่าพิเซลได้แล้วเนี่ยนะครับยังเรียกว่าคาเพลได้ด้วยนะครับลืมบอกนะครับแต่ในชีทมีนะครับอันนี้ก็เลยเคยเรียกว่านอกจากพิสเลตแล้วยังเรียกว่าคาพาเลตได้ด้วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคาเพลเนี่ยก็ใช้เยอะนะครับแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมหนังสือเรียนถึงใช้คำว่าพิสเซลเป็นหลักนะครับก็จำไว้แล้วกันนะครับนอกจากพิสเซลได้มีคาเพลด้วยนะครับอันนี้คือแดนดีลิออนภายใต้แสงปกติอันนี้คือภายใต้แสง UV นะครับอันนี้คือเหล่าพอลิเนเตอร์หรือเหล่าผู้ช่วยผสมละอองในดูทั้งหลายนะครับก็มีทั้งผีเสื้อกลางคืนแมลงวันค้างคาวนกฮัมมิงเบิร์ดอย่างเงี้ยครับเขาบอกว่าดอกไม้นะครับที่มันมีโครงสร้างซับซ้อนหรือสวยงามเนี่ยเพราะว่ามันวิวัฒนาการนะครับแบบโคอีโวลูชันคือวิวัฒนาการร่วมกันนะครับระหว่างดอกไม้กับผู้ผสมเกสรดอกไม้ก็ต้องสวยเพื่อดึงดูดผู้ผสมเกสรผู้ผสมเกสรก็จะมีลักษณะที่เหมาะสมอย่างเช่นเกิดการไปวางไข่อยู่ในดอกหรือว่ามีจงอยปากที่ยาวจะได้ไปดูดน้ำหวานได้อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็อย่างเช่นดอกไม้เนี่ยจะมีกลิ่นหอมหรือว่าจะมีน้ำหวานมาให้ไอ้เจ้าผู้ช่วยผสมละอองเรนูทั้งหลายเนี่ยผู้ช่วยผสมเกสรเนี่ยมาช่วยนะครับหรือว่ามันก็เป็นของแลกเปลี่ยนอะไรประมาณนี้นะครับนะครับอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมว่ามันมีลักษณะของปากที่ยาวนะครับเนี่ยก็มาสัมพันธ์กับไอ้เนี่ยนะครับกับดอกกล้วยไม้ชนิดเนี้ยนะครับกล้วยไม้เนี่ยนะครับพูดถึงกล้วยไม้ก็มานะครับกล้วยไม้เนี่ยจะเป็นดอกที่พิเศษมากมากเลยนะครับก็คือตรงนี้ครับเนี่ยนะครับกับเอาขีดทีละขีดดีกว่าเดี๋ยวใช้ขีดเดียวกันแล้วงงนะครับกลีบเลี้ยงกับกลีบดอกของกล้วยไม้เนี่ยมันเหมือนกันมากเลยครับกลีบข้างนอก3กลีบล่างนะครับถ้าเรามีกล้วยไม้อยู่กับมือแล้วเราลองพลิกๆดูมันนะครับเราจะสังเกตว่ากลีบไอ้ทั้งหมดเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่อัน3อันน่ะที่เป็นข้างล่างและ3อันที่เป็นข้างบนไอ้3อันล่างอ่ะครับคือกลีบเลี้ยงนะครับ3อันล่างคือกลีบเลี้ยง3อันบนตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับคือกลีบดอกนะครับเราจะสังเกตได้ว่ากลีบดอกเนี่ยก็จะไฮโซกับกลีบเลี้ยงนะครับแต่ว่าสีมันเหมือนกันนะครับทีนี้เรามาลองดูเขาเรียกอะไรครับเรามาลองดูดอกอื่นๆกันบ้างนะครับอย่างเช่นกุหลาบนะครับเมื่อกี้บอกไว้ใช่ไหมครับว่ากุหลาบเนี่ยเป็นดอกที่มีรังไข่เยอะมากเลยนะครับแล้วเนี่ยลองดูนี่นะครับเนี่ยรังไข่หนึ่งอันรังไข่หนึ่งอันรังไข่หนึ่งอัน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 เต็มไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรังไข่ก็อยู่ตรงกลางนะครับเกสรตัวผู้อยู่ข้างนอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกุหลาบเนี่ยเป็นดอกสมบูรณ์เพศแล้วก็มีทั้งกลีบเลี้ยงกลีบดอกเป็นดอกเดี่ยวนะครับแล้วก็กุหลาบนะครับแล้วก็เพื่อนๆเขานะครับกุหลาบเนี่ยจะอยู่วงนะครับหรือ family เดียวกับพวกของสตรอเบอรี่นะครับคือ Rosaceae เจ้า Rosaceae เนี่ยนะครับมีความพิเศษนึงคือจะมีฐานรองดอกรูปถ้วยนะครับมีฐานรองดอกรูปถ้วยนะครับแต่ว่าเป็นรังไข่อยู่เหนือวงกลีบคือเป็น superior ovary คือตอนที่จันสอนเนี่ยจันจะสอนว่า inferior ovary กับ half inferior ใช่ไหมครับที่มีฐานรองดอกรูปถ้วยไอ้เจ้านี่ก็มีเหมือนกันครับเนี่ยเป็นฐานรองดอกรูปถ้วยแต่รังไข่อะครับอยู่เหนือวงกลีบก็ดูจริงๆดูจากรูปมันก็ไม่ได้เหนือวงกลีบขนาดนั้นนะครับมันก็เป็นอะไรที่แย้งๆกันอยู่นิดนึงนะครับว่าอ่ะมันมีฐานรองดอกรูปถ้วยแต่มันเป็นซูเปอร์เดียโอเวอรี่ได้ไงอะไรเงี้ยนะครับต่อไปคือบานเมนูโรย
นะครับสิ่งที่คนจะชอบเข้าใจผิดเกี่ยวกับบานด้วยดุลอยก็คืออ๋อบานด้วยดุลอยเหรอนี่ไง1ดอกจริงๆแล้วเปล่าเลยครับไอ้ทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นดอกช่อครับไม่ใช่ดอกเดียวนะครับดอกช่อของเขาเนี่ยจะอัดกันแน่นจนเป็นช่อกลมเลยนะครับกลมดิกเลยนะครับไอ้เจ้าม่วงๆเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่กลีบดอกแต่เป็นใบประดับขนาดใหญ่หรือ Bractio นะครับมีถ้าเราเคยทำผ่านไร่ครูแล้วก็เคยเอาบานไม่ดูโรยมาเล่นนะครับเราจะสังเกตว่าไอ้ม่วงๆเนี่ยทั้งอันนะครับมันจะมีเขาเรียกอะไรครับถ้าเราดึงมันขึ้นมาเราจะดึงออกมาได้แล้วเราก็จะเห็นว่ามันจะมีตรงเนี้ยสีม่วงๆเนี่ย2 อันเนี้ยคือใบประกอบนะครับใบประกอบเลยใบประดับนะครับใบประดับนะครับแล้วก็ถ้าเราดึงใบประดับออกไปเนี่ยเราจะเห็นว่านะครับมันจะมีเกสรอยู่นะครับไม่แน่ใจนี่นะครับอันนี้นะครับพอเราดึงใบประดับออกไปเราจะได้แบบนี้ใช่ไหมครับพอเอาแบบนี้มาดูเนี่ยเราจะสังเกตว่ามันจะมีแอนเทอร์เนี่ยครับแอนเทอร์ติดๆแปะๆอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าเราเอาคัตเตอร์กรีตรงนี้แล้วก็แผ่ออกมานะครับเราจะเห็นว่ามันมีรังไข่อยู่ข้างในตรงกลางด้วยนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเจ้าบานไม่รู้โรยเนี่ยก็เป็นดอกที่สมบูรณ์เพศนะครับแต่ว่ากลีบเนี่ยกับกลีบดอกของเขาเนี่ยได้เปลี่ยนไปนะครับกลายเป็นกลีบรวมหรือเทปพ่อนะครับเทปพ่อคือกลีบรวมนะครับเท่ากับเซปพ่อบวกเซปพ่อบวกเพทัลนะครับได้เป็นเทปพ่อนะครับจะพ่อเอาออกกันอยู่ประมาณเนี้ยนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นดอกสมบูรณ์แล้วก็สมบูรณ์เพศนะครับเพราะมีกลีบเนี่ยกลีบดอกเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียครบเลยนะครับแต่เป็นดอกที่สังเกตไหมครับว่าดอกหนึ่งดอกเขาอ่ะเล็กมากเลยนะครับก็สัมพันธ์กับวิวัฒนาการนะครับเขาบอกว่าพืชดอกเนี่ยวิวัฒนาการสูงสุดใช่ไหมครับถ้าดอกไหนเนี่ยมีขนาดเล็กแปลว่าอันนั้นอ่ะวิวัฒนาการสูงเพราะว่าพลังงานที่ใช้ในการสร้างดอกออกมาหนึ่งดอกเนี่ยใช้น้อยนะครับอย่างเช่นอันเนี้ยเห็นไหมเราเห็นว่ามันมีกระจุกเป็นแบบเนี้ยนะครับแต่จริงๆแล้วมันมีดอกย่อยเต็มไปหมดเลยนะต่อไปคือเฟื่องฟ้านะครับสิ่งที่เราไม่รู้เกี่ยวกับเฟื่องฟ้าก็คือว่าไอ้ม่วงเนี่ยไม่ใช่กลีบเลี้ยงไม่ใช่กลีบเลี้ยงแล้วก็ไม่ใช่กลีบดอกแต่เป็นใบประดับหรือ black นะครับแล้วก็เฟื่องฟ้าเนี่ยเป็นดอกสมบูรณ์เพศนะครับแต่ว่าเฟื่องฟ้าไม่มีกลีบดอกนะครับเฟื่องฟ้าเนี่ยมีแต่กลีบเลี้ยงแล้วก็เนี่ยครับคือกลีบเลี้ยงของเขานะครับเฟื่องฟ้าเนี่ยนะครับจะเป็นดอกช่อนะครับที่1ดอกช่อเนี่ยนะครับ1ช่อดอกเนี่ยมี3ดอกย่อยนะครับ1ช่อดอกมี3ดอกย่อยนะครับแล้วก็มีใบประดับรับรองช่อดอกอยู่นะครับเขาบอกมีอยู่3ใบนะครับอย่างเช่นอันเนี้ยเอามาคลี่ออกเนี่ยมันจะเป็น3ใบแล้วก็มี3ดอกช่อนะครับเขาบอกว่าก้านดอกย่อยของแต่ละดอกเนี่ยเชื่อมติดกันบริเวณตรงกลางใบประดับไม่มีกลีบดอกนะครับมีแต่กลีบเลี้ยงนะครับเขาบอกกลีบเลี้ยงเนี่ยจะเป็น5กลีบนะครับเชื่อมกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราผ่าตรงกลางออกมานะครับเนี่ยเราผ่าตรงกลางออกมาเราจะเจอแอนเทอร์นะครับเราเจอแอนเทอร์เราเจอฟิลาเมนต์แล้วก็ตรงกลางของเขาเนี่ยครับที่สั้นกว่าชาวบ้านเขาเนี่ยอันนี้แหละคือโอวารีนะครับหรือรังไข่นั่นเองต่อไปคือชบานะครับชบาหรือมาเวซีอีสิ่งที่เราไม่เข้าสิ่งที่เรามาเข้าใจผิดเกี่ยวกับชบาก็คือชบาเหรออ๋อชบาเป็นดอกเดียวเพราะว่าเห็นดอกหนึ่งดอกชัดเจนเด่นสมบูรณ์เลยจริงๆแล้วเปล่านะครับชบาเป็นดอกช่อนะครับแต่ลดรูปเหลือดอกย่อยแค่ดอกเดียวบนปลายดอกบนปลายก้านดอกนะครับเอาใหม่ชบาเป็นดอกช่อที่ลดรูปดอกเหลือแค่ดอกย่อยเพียงดอกเดียวนะครับชบาเนี่ยมีดอกเป็นดอกสมบูรณ์เพศนะครับก็มีทั้งกลีบเลี้ยงนะครับเนี่ยกลีบเลี้ยงกลีบดอกนะครับเกสรตัวผู้นะครับเห็นไหมเกสรตัวผู้อาจจะดูง่ายเราก็คือดูว่ามันมีเหลืองๆอ่ะนั่นแหละคือแอนเทอร์ของเขานะครับแล้วก็ฟิลาเมนต์นะครับเกสรตัวเมียก็คือไอ้ผู้ที่อยู่ข้างบนสุดนะครับเป็นเกสรเพศเมียนะครับเขาบอกว่าจะมีเกสรเพศผู้อยู่จำนวนมากด้านล่างแล้วก็จะมีปลายบนสุดเนี่ยเป็นเกสรเพศเมียนะครับก็อันนี้ก็เป็นดอกเฟื่องฟ้าขอโทษชบานะครับต่อไปคือแก้วนะครับแก้วเป็นดอกเล็กๆนะครับแก้วก็เป็นดอกช่ออีกเช่นกันนะครับจะมีแต่ดอกช่อนะครับสังเกตไหมนะครับเขาบอกว่าแก้วเป็นดอกช่อดอกย่อยแต่ละดอกมีก้านดอกย่อยชัดเจนนะครับเนี่ยก้านดอกย่อยนะครับก็เขาบอกว่ามีกลีบเลี้ยงขอโทษครับมีกลีบเลี้ยงอยู่ข้างล่างนี่นะครับกลีบเลี้ยงเนี่ยนะครับมีอยู่5กลีบกลีบดอกก็5กลีบนะครับแยกออกจากกันนะครับเกสรเพศผู้นะครับ10อันสั้น5ยาว5อันนี้ไม่ต้องรู้ก็ได้นะครับแล้วก็มีเกสรเพศเมียอยู่ตรงกลางนะครับต
ต่อไปครับกล้วยวัวสีแสดนะครับเป็นตัวแทนของกล้วยนะครับอย่างแรกเลยไอ้ม่วงๆเนี่ยครับคือใบประดับนะครับดอกกล้วยจริงๆอยู่ตรงนี้นะครับดอกกล้วยเนี่ยนะครับเราต้องตัดมันออกมานะครับทีเนี้ยดอกกล้วยเนี่ยจะมีอยู่คำหนึ่งคือคำว่า perianth perianth คืออะไรนะครับ perianth คือวงกลีบรวมคือไม่ใช่ทั้งเกสรไม่ใช่ทั้งกลีบเลี้ยงไม่ใช่ทั้งกลีบดอกแต่กลายเป็นกลีบรวมไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหลืองๆตัวนี้ถ้าเราเอาคัตเตอร์กัดตัดแล้วก็คลี่ออกมานะครับเราจะไม่เจอกลีบเลี้ยงกลีบดอกแต่เราจะเจอเพอริแอนหรือกลีบรวมนะครับแล้วก็ถ้าเราผ่าออกมาเนี่ยเราจะเจอนะครับเกสรตัวผู้ล้อมเกสรตัวเมียอยู่ตรงกลางนะครับต่อไปคือประทัดไต้หวันนะครับประทัดไต้หวันเนี่ยเป็นกลุ่มเดียวกับดอกเข็มนะครับคือ Rubiaceae นะครับเป็นดอกช่อนะครับเนี่ยดอกช่อนะครับกลีบเลี้ยงเล็กมากมากเลยนะครับแล้วก็มีขนาดมีสีส้มแดงนะครับเชื่อมติดกันแล้วก็ถ้าเราคลี่ออกมานะครับไอ้เจ้าเนี่ยนะครับก็จะมีเกสรนะครับจะมีแอนเทอร์นะครับแล้วก็มีฟิลาเมนต์แล้วก็บางอันเนี่ยก็จะมีสติกมาแล้วก็มีสปายนะครับรังไข่ก็อยู่ใต้วงกลีบหรือกิ่งใต้วงกลีบนะครับก็คือเป็น half inferior หรือเป็น semi เป็น half inferior หรือเป็น inferior นะครับต่อไปคือลั่นธมนะครับลั่นธมเนี่ยก็เป็นดอกช่ออีกแล้วนะครับมีกลีบเลี้ยงสีเขียวนะครับแล้วก็มีเกสรเพศผู้เพศเมียนะครับอยู่ในนี้เลยนะครับ anther stigma style นะครับจำปีนะครับจำปีก็จะไม่มีกลีบเลี้ยงกลีบดอกแต่จะเป็นกลีบรวมนะครับไอ้ขาวๆของเขาเนี่ยคือกลีบรวมนะครับเกสรเพศผู้อยู่ข้างในนะครับล้อมเกสรตัวเมียอยู่ข้างตรงกลางนะครับนี่นะครับ ถ้าเราดึงเกสรตัวผู้ออกไปเนี่ยเราจะเจอเกสรตัวเมียอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เกสรตัวเมียเราจะเห็นว่ามันมีสติกมา1 2 3 4 5เต็มไปหมดเลยใช่มั้ยนะครับเราก็จะเห็นว่าแล้วถ้าเราดึงมันขึ้นมา1อันแล้วเราผ่าตามขวางอย่างเงี้ยตาผ่าชึบอย่างเงี้ยเราจะเจอรังไข่แล้วก็จะเจอเม็ดออกวุ้นด้วยนะครับซึ่งจำปีเนี่ยค่อนข้างจะชัดนะครับเดี๋ยวปีหน้าจะให้น้องๆเนี่ยทำแบบจำปีนะครับต่อไปคือดอกบัวนะครับดอกบัวก็มีกลีบรวมเหมือนกันครับไม่เป็นกลีบเนี่ยไม่เป็นกลีบดอกแต่เป็นกลีบรวมนะครับเรียกว่าเทปพอลนะครับก็จะมีลักษณะที่เห็นก็คือมีแอนเทอร์อยู่ข้างนอกนะครับแล้วก็มีสติกมาอยู่ตรงกลางนะครับทีเนี้ยเขาบอกว่าฐานดอกของกลีบของดอกบัวเนี่ยจะนูนออกมาเรียกว่าทอรัสนะครับอันนี้ก็บัวเหมือนกันนะครับบัวหลวงนะครับต่อไปหน้าวัวนะครับหน้าวัวเนี่ยจะเป็นดอกช่อนะครับโดยแล้วช่อดอกเนี่ยจะเป็นแท่งทรงกระบอกนะครับแล้วก็ถ้าเราเนี่ยครับอันเนี้ยนะครับตา1ตาของเขาเนี่ยคือดอกเดียว1ดอกนะครับถ้าเราต้องแงะมันออกมานะครับพอแงะออกมาแล้วเนี่ยเราจะเจอพิซโซ่ซึ่งเป็นเกสรตัวเมียแล้วก็สเตเมนที่เป็นเกสรตัวผู้นะครับดอกจำจุลีนะครับจำจุลีเนี่ยก็เป็นดอกช่อนะครับอาจจะมีใบประดับหรือไม่ก็ได้นะครับดอกย่อยมี2แบบอยู่ในช่อเดียวกันไม่มีก้านดอกย่อยนะครับพอตัดออกมาเนี่ยเราจะเจอวงกลีบเลี้ยงวงกลีบดอกนะครับแล้วก็เกสรเพศผู้แล้วก็เกสรเพศเมียนะครับอันนี้ก็คุณขอโทษคุณเราเลยล่ะลืมชื่อเรียกอะไรนะกล้วยไม้นะครับกล้วยไม้เนี่ยเราจะเห็นว่าไอ้ตรงเนี้ยนะครับเป็นใบประดับนะครับแล้วก็ข้างนอกข้างล่าง3อันเนี่ยนะครับอันนี้คือถ่ายจากมุมบนจะเห็นว่ามันมี3อันข้างล่างข้างหลังนะครับอันนี้คือกลีบเลี้ยงนะครับแล้วก็ตรงกลางนะครับตรงกลางอันนี้คือกลีบดอกนะครับแล้วก็อันนี้คือเกสรตัวผู้อันนี้คือเกสรตัวเมียนะครับต่อไปนะครับพืชมีวัฏจักรชีวิตแบบสลับถ้านักเรียนจะพอสนะครับนักเรียนพอสตรงนี้นะครับแล้วก็ไปพักนะครับแล้วค่อยกลับมาเรียนใหม่นะครับส่วนอาจารย์ก็จะไปดื่มน้ำนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับต่อไปนะครับส่วนต่อไปของพืชดอกที่เราจะมาเรียนกันก็คือวัฏจักรชีวิตของพืชนะครับซึ่งพืชดอกเนี่ยนะครับหรือพืชทั่วๆไปนะครับพืชทุกกลุ่มเลยจะมีวัฏจักรชีวิตที่เรียกว่าวัฏจักรชีวิตแบบสลับนะครับวัฏจักรชีวิตแบบสลับก็คือนะครับสลับระหว่างช่วงที่พืชเนี่ยมีโครโมโซมเป็น 2N นะครับ 2N กับช่วงที่มีโครโมโซมเป็น N เดียวนะครับหรือ N นะครับ 2N กับ N เดียวเนี่ยก็จะสลับกันไปมานะครับจะสลับกันไปมา
นะครับโดย 2N เนี่ยเราจะเรียกช่วงชีวิตของพืชช่วงนี้ว่าช่วงสปอโรไฟต์หรือช่วงดิฟพอยนะครับโดยพืชเนี่ยจะมีโครโมโซมในเซลล์เนี่ยเป็น2ชุดนะครับช่วงดิฟพอยเนี่ยโครโมโซมจะเป็น2ชุดก็คือจะมีโครโมโซมที่มีขนาดเท่ากันอยู่นะครับอย่างนี้นะครับอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็น 2N เท่ากับ4อย่างเงี้ยนะครับโครโมโซมเนี่ยจะเป็นชุดนะครับเรียกเซลล์ว่าเซลล์อยู่ในสภาพดิพลอยนะครับก็จะเป็นช่วงที่เรียกว่าสปอโรไฟต์นะครับกับอีกช่วงนึงคือช่วงแกมมีโตไฟต์หรือช่วงแฮปพลอยนะครับแกมมีโตไฟต์เนี่ยจะเป็นช่วงที่พืชเนี่ยมีโครโมโซมเป็นชุดเดียว 1N นะครับก็คือโครโมโซมของพืชเนี่ยจะไม่มีคู่จะไม่มีตัวที่ขนาดเท่ากันเลยเงี้ยนะครับ n เท่ากับ4นะครับก็เซลล์เนี่ยอยู่ในสภาพแฮปพลอยนะครับในพืชจะเรียกว่าแกมมีโตไฟต์นะครับ2อันนี้ก็จะสลับกันไปสลับกันมาแกมมีโตไฟต์ก็สลับเป็นสปอโรไฟต์สปอโรไฟต์ก็สลับเป็นแกมมีโตไฟต์นะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับเริ่มจากสปอโรไฟต์นะครับสปอโรไฟต์เนี่ยนะครับภายในของสปอโรไฟต์เนี่ยจะมีอยู่ที่ชื่อว่าสปอแรงเกียนะครับถ้าเป็นของเพศผู้ก็จะชื่อว่าไมโครสปอร์แรงเกียหรือแรงเกียมนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเพศผู้จะเรียกว่าเมกะสปอร์แรงเกียนะครับเป็นสถานที่นะครับที่สร้างเซลล์สืบที่สร้างสปอร์นะครับในสปอร์แรงเกียเนี่ยนะครับก็จะมีการสร้างนะครับโดยมีเซลล์ที่ชื่อว่าสปอร์มาสเตอร์เซลล์นะครับสปอร์มาสเตอร์เซลล์เนี่ยนะครับจะมีอยู่2ชนิดก็คือนะครับก็คือไมโครสปอร์มาสเตอร์เซลล์นะครับแล้วก็เมกะสปอร์มาสเตอร์เซลล์นะครับทั้ง2ตัวเนี้ยนะครับจะแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสนะครับซึ่งไมโอซิสเนี่ยนะครับเป็นการแบ่งเซลล์ที่ทำให้โครโมโซมเนี่ยลดลงครึ่งหนึ่งดังนั้นเนี่ยตรงนี้ครับจาก 2N จะเหลือแค่ N เดียวนะครับได้ออกมาเป็นสปอร์นะครับซึ่งก็เอามาให้ดูนะครับว่าตอนนั้นครูใส่ครูนั้นก็สอนไว้ว่าการแบ่งเซลล์เนี่ยนะครับแบบไมโอซิสเนี่ยจะเกิดขึ้นในการสร้างสปอร์ไม่ได้เกิดในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์นะครับต่อไปนะครับสปอร์เนี่ยก็มี2ชนิดคือไมโครสปอร์แล้วก็เมกะสปอร์นะครับซึ่งจะเข้าสู่ระยะแกมมีโตไฟแล้วนะครับซึ่งไมโครสปอร์และเมกะสปอร์ก็จะเข้าสู่ระยะแกมมีโตไฟต์นะครับหน้าที่ของแกมมีโตไฟต์คือการสร้างเซลล์สืบพันธุ์นะครับแกมมีโตไฟต์เนี่ยก็จะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ออกมานะครับไมโครสปอร์เนี่ยก็จะสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เมกะสปอร์ก็จะสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียนะครับเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียก็คือเอเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ก็คือสเปิร์ม2ตัวนี้จะมาเกิดการปฏิสนธิหรือ fertilization นะครับfertilization เนี่ยก็เป็นการรวมโครโมโซมนะครับจาก A กับสเปิร์มที่เป็น N นะครับมันก็จะได้เจน N เป็น 2N นะครับพอปฏิสนธิแล้วได้ไซโกตออกมาไซโกตก็เจริญต่อเป็น MBO นั่นเองนะครับอันนี้พูดแล้วนะครับก็เขาบอกว่าชีวิตของพืชเนี่ยยิ่งวิวัฒนาการสูงเนี่ยสปอร์โรไฟต์จะยิ่งยาวนานขึ้นแกมมีโตไฟต์จะยิ่งสั้นลงนะครับอย่างเช่นเฟิร์นเห็นไหมครับว่าช่วงแกมมีโตไฟต์หรือเอ็นเดียวเนี่ยยาวนานมากนะครับนานมากในรูปนี้ก็คือตรงช่วงนี้ทั้งหมดเลยนะครับแต่สปอร์โรไฟต์มีแค่นี้เองนะครับคือสั้นมากนะครับแต่มาดูอันนี้ครับมาดูกลุ่มอื่นบ้างนะครับอย่างเช่นพืชดอกเห็นไหมครับว่าสีชมพูเนี่ยนะครับเป็นดิพลอยนะครับก็คือสปอโรไฟต์จะยาวนานมากมีแค่แกมมีโตไฟต์แค่นี้เองนะครับก็จะแตกต่างกันนะครับเรามาดูความเข้าใจนะครับหน้าที่ของสปอโรไฟต์คือการสร้างสปอร์หน้าที่ของแกมมีโตไฟต์คือสร้างเซลล์สืบพันธุ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าสับสนว่าสปอร์คือเซลล์สืบพันธุ์นะครับสปอร์ไม่ใช่เซลล์สืบพันธุ์นะครับสปอร์มาสเตอร์เซลล์จะแบ่งเป็น2ชนิดคือไมโครสปอร์กับเมกะสปอร์มาสเตอร์เซลล์นะครับเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียกับเพศผู้ของกับเพศผู้คืออะไรนะครับก็คืออันนี้จะเป็นเซลล์สืบพันธุ์เลยนะครับก็คือถุงรังไข่กับเรนูนะครับซึ่งเรายังไม่ได้เรียนนะครับกระบวนการที่ทำให้เซลล์กระบวนการที่ทำให้พืชที่อยู่ในระยะสปอโรไฟต์มาเป็นแกมมีโตไฟต์ได้คือกระบวนการอะไรก็คือ
meiosis นะครับแต่กระบวนการที่ทำให้แกมมีตาไฟกลับมาเป็นสปอโรไฟได้คือ fertilization นั่นเองนะครับตรวจสอบความเข้าใจนะครับเราได้สังเกตไหมครับว่าวัฏจักรชีวิตพืชเนี่ยมันจะมีการขีดแบ่งนะครับให้ดิพลอยกับแฮปลอยแยกออกจากกันนะครับซึ่งถ้าเกิดจะให้มาแบบนี้ก็คือไม่ได้ให้เส้นมาให้เราหาคำว่า fertilization กับคำว่า meiosis นะครับแล้วขีดเส้นเข้าหากันเราจะเห็นว่ามันจะแยก 2N ออกจาก N ได้นั่นเองนะครับต่อไปนะครับมาดูการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของพืชดอกกันนะครับว่าเซลล์สืบพันธุ์ของพืชดอกเนี่ยสร้างยังไงนะครับโดยเริ่มต้นที่เพศผู้นะครับเพศผู้เนี่ยจะเริ่มต้นนะครับจะเริ่มต้นโดยเซลล์ที่ชื่อว่าไมโครสปอร์มาเทอร์เซลล์นะครับไมโครสปอร์มาเทอร์เซลล์เนี่ยมีโครโมโซมเป็นดิพลอยนะครับก็การสร้างเซลล์เพศผู้นะครับเกิดในแอนเธอร์นะครับอันนี้คือแอนเธอร์นะครับเขาบอกว่าไมโครสปอร์มาเทอร์เซลล์เนี่ยซึ่งเจริญอยู่ในโพรงอับเรนูนะครับนี่รูปนี้นะครับอันเนี้ยขอโทษครับรูปมันหายไปไหนเนี่ยคือแอนเธอร์ทั้งหมดเลยอันเนี้ยคือแอนเธอร์นะครับหรืออับเรนูนะครับอันนี้นะครับแต่ละอันนะครับแต่ละอันเนี่ยเรียกว่าพอลเลนแซกนะครับหรือโพรงอับเรนูซึ่ง1แอนเธอร์นะครับมี4พอลเลนแซกนะครับแอนเธอร์คืออับเรนูพอลเลนแซกคือโครงอับเรนู1แอนเธอร์จะมี4พอลเลนแซกนะครับการสร้างสืบพันธุ์ให้ผู้นะครับจะเกิดในแอนเธอร์หรืออับเรนูนะครับเขาบอกว่านะครับเขาบอกว่าไมโครสปอร์มาเทอร์เซลล์ที่พูดถึงเมื่อกี้ครับเซลล์แม่นะครับไมโครสปอร์มาเทอร์เซลล์เนี่ยซึ่งเจริญในอับเรนูเนี่ยจะแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสนะครับจังหวะนี้แหละ 2N ก็จะได้ N นะครับซึ่งไมโอซิสเนี่ยนะครับ1เซลล์แม่นะครับได้4เซลล์ลูกนะครับมันก็เลยได้ออกมาเป็น4ไมโครสปอร์นั่นเองนะครับซึ่งโครโมโซมตอนนี้จะเป็น N เดียวแล้วนะครับแต่ละไมโครสปอร์มีโครโมโซมเท่ากับ N นะครับแล้วก็แต่ละไมโครสปอร์นะครับก็จะแบ่งนิวเคลียสนะครับแบบไมโทซิสนะครับได้ออกมาเป็น1เซลล์2นิวเคลียสนะครับ1เซลล์2นิวเคลียสนะครับจะมีนิวเคลียสหนึ่งชื่อว่าทิวนิวเคลียสแล้วก็มีนิวเคลียสหนึ่งชื่อว่าเจเนเรทีฟนิวเคลียสซึ่งเจเนเรทีฟนิวเคลียสเนี่ยจะสร้างอีก2สเปิร์มนะครับจังหวะเนี้ยเราจะได้ออกมาเป็นพอลเลนนะครับซึ่งพอลเลนก็คือละอองเรนูนั่นเองนะครับเรียกเซลล์เนี้ยนะครับคือเซลล์ที่มี2นิวเคลียสเนี่ยนะครับตรงเนี้ยเนี่ยนะครับเรียกว่าพอลเลนนะครับซึ่งพอลเลนเนี่ยมีชื่อนึงว่าแกมมีโตไฟต์เพศผู้หรือเมลแกมมีโตไฟต์นะครับรองเรนูนก็จะมีผนังหนาหรือเรียบนะครับตามสีของพืชเลยนะครับทีนี้มาดูการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียนะครับของเพศเมียนะครับก็จะคล้ายกับเพศผู้ก็คือจะเกิดขึ้นในนะครับจะเกิดขึ้นในรังไข่นะครับซึ่งในรังไข่เนี่ยจะมีออวุ่น1ออวุ่นหรือหลายออวุ่นก็ได้แต่เผอิญว่าในรูปนี้นะครับ1โอเวอรี่มี1ออวุ่นพอดีนะครับซึ่งในออวุ่นเนี่ยจะมีเซลล์อยู่เต็มไปหมดเลยนะครับแต่จะมีเซลล์อยู่1เซลล์ครับที่มีขนาดใหญ่นะครับเซลล์นั้นเนี่ยชื่อว่าเมกาสปอร์มาเทอร์เซลล์นะครับเมกาสปอร์มาเทอร์เซลล์ก็เหมือนกันกับไมโครสปอร์มาเทอร์เซลล์จะมีโครโมโซมเป็น 2N นะครับเมกาสปอร์มาเทอร์เซลล์นะครับจะแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสนะครับแล้วได้เซลล์ออกมาเป็น4เซลล์นะครับชื่อว่า4ไมโคร4เมกาสปอร์นะครับเมกาสปอร์มาเทอร์เซลล์จะแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสได้4เมกาสปอร์แต่4เมกาสปอร์เนี่ยนะครับจะสลายไป3นะครับเพราะว่ามันแบ่งเซลล์ได้ไม่สมมาตรนะครับ
จะมีเซลล์เล็กกับเซลล์ใหญ่เซลล์ใหญ่เนี่ยได้อยู่ต่อเซลล์เล็กจะสลายไปนะครับเซลล์ใหญ่เนี่ยจะชื่อว่าเมกาสปอร์นั่นเองก็คือชื่อเดิมนะครับแล้วก็มีโครโมโซมเป็น N เดียวนะครับเมกาสปอร์เนี่ยนะครับเมกาสปอร์เนี่ยจะแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิสได้3ครั้งนะครับไมโทซิสได้3ครั้งได้เป็นนะครับได้เป็นถุง1ถุงเลยนะครับซึ่งถุงเนี้ยจะมี7เซลล์8นิวเคลียสนะครับคือตอนแรกเนี่ยมันแบ่งนิวเคลียสก่อน3ครั้งนะครับก็จาก1ได้เป็น2จาก2ได้เป็น4จาก4ได้เป็น8นะครับอันนี้ไมโทซิสนะครับพอไมโทซิสปุ๊บเนี่ยได้8นิวเคลียสมาภายหลัง8นิวเคลียสเนี่ยจะเกิดการเจริญนะครับ8นิวเคลียสเนี่ยจะเกิดการเจริญนะครับได้เป็นเซลล์นะครับแต่มันจะมีนิวเคลียสอยู่2อันที่ไม่เกิดการสร้างเป็นเซลล์แยกกันมันเกิดการสร้างเป็นเซลล์รวมกันนะครับได้ออกมาเป็น7เซลล์8นิวเคลียสนะครับได้เป็น7เซลล์8นิวเคลียสนะครับ3นิวเคลียสเนี่ยจะเคลื่อนไปอยู่ด้านบนนะครับตรงกับจะอยู่ตรงข้ามกับรูไมโครพายอันนี้คือรูไมโครพายนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนตอนต่อไปว่าไมโครพายคืออะไรนะครับรูไมโครพายเนี่ยก็จะเป็นรูนะครับที่เราสังเกตได้นะครับซึ่งมันจะตรงข้ามกับ3เซลล์บนนะครับ3เซลล์บนเนี้ยอยู่ตรงข้ามก็เลยชื่อว่า antipodals anti ก็คือตรงข้ามนะครับนั่นเองนะครับ antipodal ก็คือตรงข้ามกับรูไมโครพายนะครับ3เซลล์นะครับอันต่อมานะครับทีนี้ไมโครพายคืออะไรนะครับไมโครพายคือส่วนของนิวเซลล์ที่ผนังออวุ่นหุ้มไม่รอบนะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อนะครับแต่ตอนนี้ครับเขาบอกต่ออีกว่า3นิวเคลียสนะครับที่อยู่ตรงข้ามกับ antipodal เนี่ยนะครับจะอยู่ในทิศทางเดียวกับไมโครพายนะครับอันนี้จะมี2ชนิดก็คือ1เซลล์ตรงกลางคือเซลล์ไข่หรือเอกแล้วก็2เซลล์ที่อยู่ตรงข้างอยู่ข้างๆเซลล์ไข่อะครับก็คือซินเนจิตนะครับก็จะมี6เซลล์ละก็คือ3อันบนกับ3อันล่าง3อันบนคือแอนติโพเดล3อันล่างก็จะมี2ซินเนจิตแล้วก็1เซลล์ไข่นะครับส่วนอีก2อันนะครับอีก2นิวเคลียสตรงกลางเนี่ยก็จะรวมเป็นเซลล์เดียวกันนะครับได้เป็น1เซลล์2นิวเคลียสตรงกลางคือโพลาร์นิวคลีอายนะครับเดี๋ยวให้ดูวิดีโอนะครับเรามาดูวิดีโอกันนะครับเป็นอันนี้จะพูดถึงการปฏิสนธิเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะ pause Flowering plants undergo a unique reproductive process เขาบอกว่าพืชดอกเนี่ยจะมีนะครับจะมีการสืบพันธุ์ที่มีลักษณะเด่นนะครับเป็นแบบเป็นเฉพาะเลยนะครับเป็นยูนิคเลยนะครับเป็นตัวของตัวเองนะครับ Where there are two fertilization events ก็คือจะมีการปฏิสนธิถึง2ครั้งด้วยกัน This double fertilization event occurs between the male reproductive organ the male gametophyte แล้วเขาบอกว่าการปฏิสนธิทั้ง2ครั้งเนี้ยนะครับจะเกิดขึ้นในการจะเกิดขึ้นในเซลล์สืบจะเกิดขึ้นในสถานที่ที่มีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์นะครับซึ่งในเพศผู้เนี่ยก็คือเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ที่ชื่อว่าเมลแกมีโตไฟต์นะครับ And the female reproductive organ the female gametophyte แล้วก็การสร้างสืบพันธุ์เพศเมียเนี่ยก็จะเกิดขึ้นในอวัยวะสร้างสืบพันธุ์เพศเมียก็คือ female gametophyte female gametophyte เนี่ยก็เป็นการสร้างสืบพันธุ์เพศเมียนะครับ Before the fertilization event can occur the ovule has to undergo some changes เขาบอกว่าก่อนที่จะเกิดการปฏิสนธิได้เนี่ยนะครับในออวุ่นเนี่ยออวุ่นเนี่ยก็จะมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์นะครับคือว่าเกิดการสร้างอะไรอยู่ภายในของเขานะครับ At present the ovule contains one reproductive cell เขาบอกว่าในเนี้ยนะครับออวุ่นเนี่ยก็จะมีเซลล์สืบพันธุ์อยู่1เซลล์ตอนแรกเลยอะครับมีเซลล์สืบพันธุ์อยู่1เซลล์ก็คือเมกาสปอร์มาสเตอร์เซลล์นั่นเองนะครับแล้วก็เมกาสปอร์มาสเตอร์เซลล์เนี่ยก็จะแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสได้4เมกาสปอร์ known as the megaspore or mother cell this cell is diploid เขาบอกว่าเมกาสปอร์มาสเตอร์เซลล์เนี่ยมีสภาพเป็น diploid ก็คือมีโครโมโซมเป็น2ชุดนะครับ and undergoes meiosis producing 4 haploid megaspores เขาบอกว่าเมกาสปอร์มาสเตอร์เซลล์เนี่ยนะครับ
ก็จะแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสได้ออกมาเป็นเมกาสปอร์4ตัวซึ่ง4ตัวนี้มีสภาพเซลล์เป็นแฮปลอยด์นะครับ In the majority of species 3 of these megaspores degenerate เขาบอกว่า3ตัวนี้ก็จะเสื่อมสลายไป Leaving only one surviving megaspore เหลือ1ตัวเท่านั้นที่ยังอยู่นะครับเหลือ1เมกาสปอร์เท่านั้นที่ยังอยู่This surviving megaspore expands and undergoes 3 rounds of mitosis. เขาบอกว่า1เซลล์ที่อยู่รอดนี้ก็จะขยายขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็จะเกิดการแบ่งนิวเคลียสต่อไปแบบไมโทซิส3ครั้งนะครับ To produce 8 haploid nuclei. เพื่อผลิตนะครับเอกนิวคลีไอเอกที่เป็น haploid นะครับอันนี้คือไมโทซิสครั้งที่1ได้2นิวเคลียสนะครับAs the nuclei have not mitosis ครั้งที่2ได้4นิวเคลียส developed any individual division they initially share the same cytoplasm แล้วก็แบ่งครั้งที่3ได้8นิวเคลียสเขาบอกว่าตอนนี้จังหวะแรกเนี่ยจะแบ่งแค่นิวเคลียสเท่านั้นซึ่ง8นิวเคลียสเนี้ยจะแชร์ไซโตพลาซึมด้วยกันนะครับสังเกตนะครับจะเริ่มเกิดการ This complete structure is known as the embryo sac จังหวะเนี้ยนะครับเมื่อมันแบ่งเซลล์เสร็จแล้วออกนะครับออกมาเป็นสภาพที่เราเห็นเนี่ยเราจะได้เป็นคำว่า embryo sac หรือถุง embryo นะครับทั้งหมดเนี้ยจะเรียกว่า embryo sac หรือถุง embryo นะครับ Within the established embryo sac cell walls begin to form between most of the nuclei เขาบอกว่าแต่ละนิวเคลียสเนี้ยก็จะเริ่มเกิดการเซลล์ก็จะเริ่มเกิดมีการฟอร์มเป็นเซลล์ของตัวเอง Three cells named antipodal cells form opposite the opening of the ovule เขาบอกว่า3อันบนนะครับจะอยู่ตรงข้ามกับรูไมโครไพล์ตรงนี้เนี่ยจะชื่อว่า antipodals นะครับ3เซลล์ known as the micropyle another 3 cells form above the micropyle two แล้วก็อีก3อันข้างล่างเนี่ยนะครับที่อยู่ฝั่งเดียวกับไมโครไพล์เนี่ยก็คือได้เป็น2อันที่ประกบอยู่ก็คือ synergids of these are synergids and the other is the egg cellแล้วก็อยู่ตรงกลางก็คือเอกเซลล์นะครับทั้งหมดจะเป็นแฮปลอยด์หมดเลยนะครับ This leaves two nuclei in the center of the ovule แล้วเขาก็บอกว่าจะเหลือ2อันนี้นะครับก็คือจะเหลือโพลาร์นิวคลีย์2นิวเคลียสเนี้ยอยู่ในออวุลนะครับ These central nuclei remain together in one large cell เขาก็บอกว่าไอ้เจ้าโพลาร์นิวคลีย์เนี้ยก็จะยังอยู่ด้วยกันนะครับภายใต้เซลล์ใหญ่ๆนะครับIt is the egg cell and this central nucleate cell which will eventually become part of the double fertilization event. เขาบอกว่าไอ้เจ้าเอกเซลล์อันเนี้ยนะครับกับโพลาร์นิวคลีย์ตรงเนี้ยก็จะเป็นส่วนที่เกิดการปฏิสนธินะครับเกิดการปฏิสนธิในพืชดอกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อนะครับเราดูแค่การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ก่อนนะครับซึ่งตอนเนี้ยนะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นถุงอย่างงี้ทั้งถุงแล้วนะครับถุงเนี้ยเราจะเรียกว่า embryo sac embryo sac เนี่ยจะเป็นสภาวะที่เซลล์เนี่ยมี7เซลล์8นิวเคลียสอยู่ในถุงเดียวกันนะครับ3อันบนคือ antipodals นะครับ2อันอันนึงที่เป็น2นิวเคลียสเนี่ยคือ polar nuclei และ3อันล่างนะครับ3อันล่างก็จะมี synergid นะครับอยู่ตรงประกบอยู่นะครับแล้วก็เอกอยู่ตรงกลางนะครับในระยะเนี้ยนะครับ1เมกาสปอร์เนี่ยนะครับได้ถูกพัฒนามาเป็นแกมีโตไฟต์เพศเมียแล้วนักเรียนจำได้ใช่ไหมครับแกมีโตไฟต์คือเป็นช่วงชีวิตพืชที่มี1นิ้ว1เป็นแฮปลอยด์นะครับทีเนี้ยแกมีโตไฟต์ก็จะแบ่งเป็นเมลแกมีโตไฟต์กับฟีเมลแกมีโตไฟต์ถ้าเป็นเมลแกมีโตไฟต์เนี่ยคือพอลเลนแต่ถ้าเป็นฟีเมลแกมีโตไฟต์นะครับจะเป็นเอมบริโอแซกนะครับก็อย่างในรูปนี้นะครับจะสังเกตว่าจากเมกาสปอร์มาเธอร์เซลล์1อันนะครับจะเข้าสู่ไมโอซิสได้4เมกาสปอร์แต่4เมกาสปอร์สลายไป3เหลือแค่1เมกาสปอร์1เมกาสปอร์จะไมโตซิส3ครั้งนะครับได้เป็น8นิวเคลียสเนี่ยครับ8นิวเคลียส8นิวเคลียสจะเจอการจัดเรียงนะครับได้เป็น3แอนติโพเดลโพลาร์นิวคลีย์2อันเอกอยู่ตรงกลางแล้วก็ซินเนอร์จิตนะครับอันนี้เป็นพอลเลนนะครับอันนี้ก็คือไมโครสปอร์มาเธอร์เซลล์นะครับเข้าไมโอซิสครั้งที่1ได้2แล้วก็ไมโอซิสครั้งที่2ก็จะกลายเป็น4นะครับได้เป็นไมโครสปอร์4อันนะครับไมโครสปอร์4อันก็จะเกิดการแบ่งนิวเคลียสต่อไปนะครับได้เป็น
1เซลล์2นิวเคลียสก็คือตรงนี้เจเนเรทีฟนิวเคลียสนะครับแล้วก็อันนี้ทิวนิวเคลียสนะครับแล้วทีนี้นะครับไอ้เจ้าเจเนเรทีฟนิวเคลียสกับทิวนิวเคลียสเนี่ยก็จะต่างกันเจ้าทิวนิวเคลียสนะครับทิวนิวเคลียสเนี่ยนะครับจะสร้างหลอดเรนูออกมานะครับคือหลอดเรนูนะครับทิวนิวเคลียสจะสร้างหลอดเรนูในขณะที่เจเนเรทีฟนิวเคลียสเนี่ยนะครับจะสร้างสเปิร์ม2ตัวนะครับสร้าง2สเปิร์มสเปิร์มตัวหนึ่งเข้าผสมกับเอกสเปิร์มตัวหนึ่งเข้าผสมกับโพลาร์นิวคลีอายนะครับเกสรเพศผู้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับจะสร้างไมโครสปอร์นะครับอยู่ในแอนเทอร์นะครับซึ่งอับเรนูเนี่ยจะพบช่องลักษณะค่อนข้างกลมอยู่4ช่องก็คือพอลิมแซกนะครับหรือโพรงอับเรนูในโพรงอับเรนูเนี่ยนะครับจะมีไมโครสปอร์มาเทอร์เซลล์เป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็ไมโครสปอร์มาเทอร์เซลล์เนี้ยนะครับก็มีโครโมโซมเป็น 2N นะครับจะแบ่งตัวแบบไมโอซิตเพื่อสร้างไมโครสปอร์ต่อไปทีเนี้ยเราเรียนมาแล้วนะครับ1ไมโครสปอร์จะสร้างได้กี่พอลเลนเอ่ยจะสร้างได้4พอลเลนนะครับอันนี้รู้ไว้ด้วยนะครับ1ไมโครสปอร์สร้างได้4พอลเลนนะครับอันนี้คือแอนเทอร์แล้วก็ในแต่ละโพรงเนี่ยนะครับก็จะมีไมโครสปอร์นะครับมาเทอร์เซลล์อยู่ไปหมดอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับ1แอนเทอร์มี4พอลเลนแสกหรือโพรงอับเรนูนะครับต่อไปเกสรเพศเมียนะครับการเกสรเพศเมียเนี่ยนะครับก็จะมีการสร้างมิกะสปอร์นะครับอยู่ในออวุ่นนะครับออวุ่นก็คือออวุ่นมันกับว่าเป็นซับเซตของโอเวอรี่อีกทีนึงนะครับโอเวอรี่1อันเนี่ยอาจจะมีมากกว่า1ออวุ่นก็ได้อย่างเงี้ยนะครับออวุ่นเนี่ยจะอยู่ภายในโอเวอรี่นะครับหรือรังไข่ในรังไข่เนี่ยจะมีเนื้อเยื่อที่เรียกว่านิวเซลลัสอย่างในรูปเนี่ยครับอันนี้คือจิมโนสเปิร์มหรือพวกพืชสนนะครับแองจิโอสเปิร์มคือพวกพืชดอกนะครับเราจะสังเกตว่าพืชดอกเนี่ยจะวิวัฒนาการสูงกว่าคือจะมีเนื้อเยื่อหุ้มอยู่นะครับอย่างแรกเลยนะครับเนื้อเยื่ออันสีเหลืองเนี่ยนะครับคือเมกาสปอร์มาเทอร์เซลล์ซึ่งเมกาสปอร์มาเทอร์เซลล์เนี่ยมันก็เป็นเซลล์ตั้งต้นของฟีเมลแกมีโตไฟต์นะครับไอ้เจ้าเมกาสปอร์มาเทอร์เซลล์เนี่ยจะนะครับจะอยู่ในเนื้อเยื่อสีเขียวๆอันนี้เนื้อเยื่อสีเขียวๆเนี้ยชื่อว่านิวเซลลัสนะครับนิวเซลลัสเนี่ยมีโครโมโซมเป็น 2N นะครับนิวเซลลัสเนี่ยจะถูกหุ้มด้วยผนังออวุ่นที่ชื่อว่าอินเทกูเมนนะครับคือนิวเซลลัสเนี่ยจะมีอินเทกูเมนมาหุ้มอินเทกูเมนเนี่ยก็จะหุ้มนิวเซลลัสแต่หุ้มได้ไม่รอบนะครับอยู่เกิดมาเป็นไอ้ตรงบริเวณที่หุ้มได้ไม่รอบเนี่ยก็จะเกิดรูนะครับรูเนี้ยชื่อว่ารูไมโครไพร์นะครับรูไมโครไพร์นะครับซึ่งในนิวเซลลัสเนี่ยจะมีเซลล์นะครับก็อย่างที่บอกครับมีเมกาสปอร์มาเทอร์เซลล์นั่นเองนะครับเมกาสปอร์นะครับอันนี้เขียนผิดนะครับเมกาสปอร์นะครับมาเทอร์เซลล์เนี่ยจะแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสนะครับเพื่อสร้างนะครับเพื่อสร้างเมกาสปอร์ต่อไปนะครับทีนี้เนี่ย1เมกาสปอร์สร้างได้กี่สร้างได้กี่ MBO แสงเอ่ย1เมกาสปอร์มาเทอร์เซลล์สร้างได้กี่พอลเลนพอลเลนอีกละ1เมกาสปอร์มาเทอร์เซลล์สร้างได้กี่ MBO แสงครับเราสังเกตว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะได้แค่1 MBO แสงนะครับก็จะได้แค่1 MBO แสงซึ่งต่างกับของเพศผู้เนี่ย1ไมโครสปอร์มาเทอร์เซลล์จะสร้างได้4พอลเลนนะครับทีเนี้ยมันจะมีคำอยู่3คู่ที่เราจะชอบเข้าใจผิดกันนะครับคำแรกคือไมโครสปอร์แลงเกียมกับเมกาสปอร์แลงเกียมนะครับคำที่2คือเมลแกมีโตไฟต์กับฟีเมลแกมีโตไฟต์คำที่3คือเมลแกมีดกับฟีเมลแกมีดเรามาดูกันว่า3คำ3คู่เนี้ยมันคืออะไรนะครับอันแรกคือเมกาสปอร์แลงเกียมถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูนะครับในชีทเนี่ยมันจะมีอยู่ว่าสปอร์แลงเกียสปอร์แลงเกียเนี่ยเป็นสถานที่ที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์นะครับเป็นพหูพจน์ทีนี้พอเป็นเอกพจน์เนี่ยมันจะชื่อแลงเกียมนะครับถ้าเป็นสถานที่ที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียมันก็จะเติมคำว่าเมกาเข้าไปเป็นเมกาสปอร์แลงเกียมคือสถานที่ที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียนะครับโดย
จะมีทั้งหมด3ส่วนนะครับเจ้าเมกาสปอร์แลงเกียมเนี่ยนะครับมี3ส่วนดูรูปนี้เป็นหลักเลยนะครับส่วนแรกก็คืออินเทกูเมนหรือผนังออวุ่นสีฟ้าเนี่ยนะครับผนังออวุ่นเนี่ยจะอยู่ชั้นนอกสุดหุ้มรังไข่เอาไว้นะครับหุ้มโอวารีเอาไว้แล้วการทำงานก็คือเนียเซลัสนะครับเนียเซลัสเนี่ยคือเนื้อเยื่อนะครับเนื้อเยื่อที่หุ้มไอ้เจ้าเมกาสปอร์มัลเทอร์เซลอยู่นะครับเนียเซลัสเนี่ยจะถูกห่อหุ้มด้วยผนังออวุ่นหรืออินเทกูเมนนะครับแต่ยกเว้นบริเวณส่วนปลายที่ออวุ่นเนี่ยหุ้มไม่รอบนะครับเกิดเป็นช่องที่ชื่อว่าไมโครไพร์ตรงนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายคือฟีเมลแกมมีโตไฟต์ก็คือไอ้เจ้าเมกาสปอร์มัลเทอร์เซลนะครับซึ่งจะสร้างเมกาสปอร์ต่อไปนะครับก็เมกาสปอร์แลงเกียมนะครับมี3ส่วนย่อยนะครับอินเทกูเมนเนียเซลัสแล้วก็เมกาสปอร์มัลเทอร์เซลนะครับซึ่งฟีเมลแกมมีโตไฟต์นะครับในอนาคตเนี่ยมันก็จะเกิดการเจริญนะครับก็จะสามารถเรียกว่าเอมบริโอแซกได้นะครับต่อไปคือไมโครสปอร์แลงเกียมนะครับก็เหมือนกันกับเพศผู้เพศเมียนะครับเป็นสถานที่ที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้นะครับก็คือพอลเลนแซกนั่นเองนะครับเนี่ยนะครับ1โพรงเนี่ยนะครับก็คือ1พอลเลนแซกซึ่งในแอนเทอร์1อันเนี่ยนะครับ1แอนเทอร์จะมี4พอลเลนแซกนะครับ4พอลเลนแซกนะครับแต่อย่าสับสนระหว่างพอลเลนแซกกับแอนเทอร์นะครับ2อันนี้ไม่เหมือนกันนะครับสังเกตไหมครับพอมันสร้างเซลล์สืบพันธุ์เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดการแตกออกนะครับไอ้เจ้าละอองเรนูเนี่ยก็จะไหลออกมานะครับอันถัดมาคือเมลแกมมีโตไฟต์และฟีเมลแกมมีโตไฟต์อย่างที่บอกนะครับว่าวัฏจักรชีวิตพืชเนี่ยจะมี2ช่วงคือสปอร์โดไฟต์กับแกมมีโตไฟต์แกมมีโตไฟต์เนี่ยก็คือช่วงที่เซลล์เนี่ยมีโครโมโซมเป็นแฮปพลอยนะครับเราจะสามารถแบ่งได้เป็นเมลกับฟีเมลนะครับก็อันนี้ให้ดูนะครับว่าการสร้างสืบพันธุ์เพศผู้เกิดขึ้นในนี้พอลเลนแซกเพศเมียเกิดขึ้นในโอวารีนะครับหรือถ้าจะเจาะจงเข้าไปก็คือในเมกาสปอร์แลงเกียมนะครับอันนี้ให้ดูว่าพืชนะครับมันมีทั้งช่วงที่เป็นสปอร์โลไฟต์แล้วก็ช่วงที่เป็นแกมีโตไฟต์นะครับก็จะมีทั้งแกมีโตไฟต์เพศเมียแล้วก็แกมีโตไฟต์เพศผู้นะครับเมลแกมมีโตไฟต์และฟีเมลแกมมีโตไฟต์เนี่ยจะหมายถึงเซลล์นะครับที่มีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ต่อไปมันจะมีอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าแกมมีถูกไหมครับแกมมีเนี่ยคือเซลล์สืบพันธุ์ไอ้เจ้าแกมมีโตไฟต์เนี่ยจะสร้างแกมมีเพราะว่าในเซลล์สืบในของพืชเนี่ยมันไม่ได้สปอร์เนี่ยไม่ได้สร้างเซลล์สืบพันธุ์โดยตรงสปอร์จะสร้างแกมมีโตไฟต์ก่อนนะครับแล้วถึงจะสร้างเป็นเซลล์สืบพันธุ์ต่อไปนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับมันก็เลยมีช่วงที่ขั้นกลางอยู่ก็คือแกมมีโตไฟต์เพศผู้เพศเมียเนี่ยนะครับแกมมีโตไฟต์เนี่ยนะครับถ้าเป็นของเพศผู้เขาจะหมายถึงละอองเรนูหรือพอลเลนเกรนนะครับสังเกตไหมเนี่ยอันนี้นะครับจะเริ่มเกิดการสร้างนะครับเห็นไหมว่ามันมี2นิวเคลียสนะครับนิวเคลียสหนึ่งก็คือคิวนิวเคลียสอีกแค่หนึ่งก็คือ generative nucleus นะครับทั้ง2อันนี้นะครับอยู่รวมกันในพอลเลนนะครับพอลเลนเกรนพอลเลนเกรนเนี่ยคือเมลแกมมีโตไฟต์นั่นเองซึ่งต่อไปเนี่ย generative nucleus เนี่ยนะครับจะสร้าง2สเปิร์มนะครับอันนี้ให้ดูลักษณะของพอลเลนแซกนะครับตอนที่ยังไม่แตกอันนี้ยังไม่แตกเห็นป่ะแต่อันนี้คือเริ่มแตกออกมานะครับก็คือว่าได้พอลเลนออกมาแล้วนะครับพอลเลนก็อยู่ข้างในเต็มหมดเลยซึ่งพอลเลนเนี่ยจัดเป็นเมลแกมมีโตไฟต์นะครับอย่าสับสนระหว่างแกมมีตนะครับเดี๋ยวแกมมีตเราจะพูดต่อนะครับอันถัดมาคือฟีเมลแกมมีโตไฟต์นะครับฟีเมลแกมมีโตไฟต์คือถุงเอ็มบีโอทั้งถุงเลยนะครับซึ่งในถุงเนี้ยจะมีเอ็กกับโพลาร์นิวคลีไอด้วยซึ่งไอ้สองอันนั้นเนี่ยก็จะถูกปฏิสนธิต่อนะครับฟีเมลแกมมีโตไฟต์คือถุงเอ็มบีโอนะครับซึ่งในถุงเอ็มบีโอจะเกิดการสร้างฟีเมลแกมมีตอยู่2ชนิดนะครับเพื่อรองรับการปฏิสนธิซ้อนก็คือ A กับโพลาร์นิวคลีไอจะโดนปฏิสนธินะครับทีนี้เมลแกมมีตนะครับกับฟีเมลแกมมีตบ้างเมลแกมมีตคือเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ก็คือสเปิร์ม2ตัวที่เกิดจากเจเนเรทีฟนิวเคลียสนั่นเองนะครับแต่ฟีเมลแกมมีตนะครับอันนี้ลืมแก้นะครับฟีเมลแกมมีตนะครับฟีเมลแกมมีตเนี่ยจะมีอยู่2อันก็คือเซลล์ไข่กับโพลาร์นิวคลีไอนะครับเพราะฉะนั้นจะมีทั้งหมด6คำนะครับไมโครสปอร์แลงเกียมคือพอลเลนแซกเมกาสปอร์แลงเกียมคือเ
integument nucellus แล้วก็เมกาสปอร์มัตเตอร์เซลล์รวมกันอยู่ในข้างในนะครับในโอวุ่นนะครับอันถัดมาคือ female gametophyte กับ male gametophyte female gametophyte คือ embryo sac male gametophyte คือ pollen นะครับส่วน female gamete คือเอกกับ unipolar nuclei แล้วก็ male gamete คือสเปิร์ม2ตัวที่เกิดจากการแบ่งเซลล์เกิดจากการแบ่งนิวเคลียสของ generative nucleus นะครับดูซิภาพนี้หมายถึงอะไรภาพนี้คือ microsporangium นะครับอันนี้จะเป็น male gametophyte นะครับส่วนอันนี้นะครับมีลักษณะอย่างนี้นะก็คือ embryo sac embryo sac ก็คือ female gametophyteนะครับอันนี้นะครับมีอินเทกูเมนมีอินเทกูเมนมีนิวเซลัสแล้วก็มีเมกาสปอร์มาเธอร์เซลอันนี้คือเมกาสปอร์แลงเกียมนะครับอันนี้นะครับดูมีสเปิร์มแล้วอันนี้ก็คือเจ้าเมลแกมีดนะครับนะก็จะประกาศราชนีนะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับทั้งพอลเลนก็สร้างเสร็จแล้วเอมบริโอแซกก็สร้างเสร็จแล้วก็จะเกิดการถ่ายละอองในนูที่เรียกว่าพอลลิเนชันนะครับซึ่งพืชดอกเนี่ยก็จะมีละอองในนูที่แตกต่างกันนะครับเมื่ออับเรนูแก่เต็มที่นะครับผนังของอับเรนูจะแตกออกละอองในนูก็จะกระจายไปตกอยู่บนยอดเกสรตัวเมียนะครับโดยอาศัยสื่อต่างๆพาไปนะครับปรากฏการณ์ที่ละอองในนูตกอยู่บนยอดเกสรตัวเมียเนี่ยเรียกว่าการถ่ายละอองในนูนะครับหรือพอลลิเนชันนะครับนะครับซึ่งพอเกิดการถ่ายละอองเรนูแล้วเนี่ยจะเกิดการปฏิสนธิซ้อนนะครับเขาบอกว่าเมื่อละอองเรนูตกลงบนยอดเกสรตัวเมียทิวนิวเคลียสของละอองเรนูแต่ละอันเนี่ยจะสร้างหลอดละอองเรนูออกมาแล้วงอกหลอดละอองเรนูเนี่ยลงไปตามก้านเกสรตัวเมียนะครับผ่านรูไมโครไพร์ของออวุ่นนะครับแล้วก็ระยะเนี้ยนะครับขณะที่ทิวนิวเคลียสกำลังสร้างหลอดละอองเรนูลงมาเนี่ยนะครับไอ้เจ้าเจเนเรทีฟนิวเคลียสเนี่ยนะครับก็จะแบ่งนะครับจะแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิสได้2สเปิร์มนิวเคลียสนะครับเจเนเรทีฟนิวเคลียส1อันก็จะได้2สเปิร์มนะครับสเปิร์มนะครับอันนึงเนี่ยจะผสมกับเซลล์ไข่ได้ไซโกตนะครับส่วนสเปิร์มอีกอันนึงนะครับจะผสมกับโพลาร์นิวคลีอายแล้วได้ออกมาเป็นเอนโดสเปิร์มอีกทีนึงนะครับเจ้าสเปิร์มเนี่ยเกิดจากการแบ่งนิวเคลียสของเจเนเรทีฟนิวเคลียสนะครับออกมาเป็น2สเปิร์มสเปิร์มตัวที่1เข้าผสมกับเอกนะครับได้ออกมาเป็นไซโกตและไซโกตก็จะเดินต่อเป็น embryo อีกสเปิร์มนึงนะครับเข้าผสมกับโพลาร์นิวคลีอายได้ออกมาเป็นเอนโดสเปิร์มนะครับตามวิดีโอนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับวิดีโอเดิมเลยนะครับตอนนี้เราได้ embryo sac ออกมาแล้ว embryo sac เนี่ยนะครับก็จะเป็น male ขอโทษ female gametophyte นะครับก็จะมีfemale gamete อยู่2อันก็คืออันนี้นะครับ polar nuclei แล้วก็อันนี้คือเอกนะครับ In order for the double fertilization event to occur, the male gametes, the sperm, must travel from the anther to the embryo sac within the female reproductive organ. เขาก็พูดถึงว่า double fertilization หรือปฏิสนธิซ้อนเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นได้เนี่ยสเปิร์มที่ถือว่าเป็น male gamete เนี่ยก็จะต้องมีการปฏิสนธิเข้าไปในembryo sac นะครับอันนี้จริงๆมันก็ไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับมันจริงๆมันต้องอยู่ในพอลเลน sac เนาะโพงอับเรนูนะครับทีนี้นะครับเราสังเกตนะครับว่าอันเนี้ยไอ้เขียวๆแต่ละอันเนี่ยนะครับคือพอลเลนแล้วนะครับคือละอองเรนู Pollen grain contains two main cells เขาบอกว่าในพอลเลนเนี่ยจะมีข้างในเนี่ยจะมีเซลล์อยู่2เซลล์คือบางอันเขาบอกว่ามันไม่ใช่นิวเคลียสแล้วเป็นเซลล์แล้วนะครับก็ได้ก็ถือว่าเป็นคล้ายๆ embryo sac อย่างเงี้ยคือเป็น7เซลล์8นิวเคลียสอยู่ข้างในอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ1พอลเลนก็จะมี2เซลล์ก็ได้นะครับก็คือ generative กับ tube นะ cell named the tube cell makes up the bulk of the pollen grain and the sperm cell which at this stage is known as the generative cell เขาก็บอกว่าไอ้เจ้าสีน้ำเงินเนี่ยนะครับก็คือ tube cell นะครับสร้างหลอดเรนูแล้วก็เจ้าสีแดงนะครับก็คือสเปิร์มซึ่งตอนนี้ระยะนี้มันยังเป็น generative cell อยู่นะครับเดี๋ยวดูนะมันจะปิวไปตกอยู่บนสติกมานะครับหรือยอดเกสรตัวเมียนะครับ To reach the embryo sac a pollen grain must land on the stigma เขาบอกว่าการที่จะเข้าไปถึง embryo sac ได้เนี่ยนะครับจ
จ้าพอลเลนเนี่ยจะต้องไปตกอยู่ที่สติกมาเนี่ยถ้าเกิดว่าบินไปแล้วไปตกอยู่ที่อื่นมันก็ไม่ได้ปฏิสนธินะครับต้องไปตกอยู่ที่สติกมานะครับพอตกไปที่สติกมาแล้วนะครับ it begins to germinate เมื่อ landed ก็คือเมื่อถึงที่หมายแล้วเนี่ยนะครับไอ้เจ้าทิวนิวเคลียสก็จะสร้างหลอดละอองเรนูลงมานะครับส่วนเจ้า generative เนี่ยก็จะตามมากับทิวนะครับแล้วก็จังหวะเนี้ยนะครับถ้าเกิดใครสงสัยว่ามันลงมาได้ยังไงทำไมมันรู้มันต้องไปทางไหนนะครับมันก็เป็นเคมโทรปิซึมนะครับหรือการตามหาสารเคมีนั่นเองเพราะว่าในรังไข่ในเอมบริโอแซกเนี่ยจะมีสารเคมีที่เจ้าทิวเนี่ยจะตามไปนะครับ The tube cell forms a long structure down the style and into the ovary เขาบอกว่าทิวเนี่ยก็จะสร้างหลอดลงมาข้างล่างนะครับลงมาในสปายที่ยาวๆของเกสรเพศเมียนะครับ The generative cell travels behind the tube cell เขาบอกว่า generativeเซลล์เนี่ยก็จะตามหลังมาติดๆเลยนะครับ Nucleus สังเกตไหมครับว่ามันพอมันเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะไม่เข้าทางแอนติโพเดลนะครับมันจะเข้าไปหาฝั่งที่เป็นรูไมโครพายนะครับแล้วก็เข้าไปทางรูไมโครพาย Once near the ovary it divides by mitosis to พอมันถึงเขาบอกว่าเจ้าสเปิร์มขอโทษครับ generative nucleus เนี่ยเมื่อมันใกล้ถึงโอวารีแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดการแบ่งนิวเคลียสอีกครั้งหนึ่งนะครับแบบไมโทซิสได้2สเปิร์ม produce two haploid sperm cells the pollen tube reaches the micropyle and releases the sperm cells into the embryo sac เขาบอกว่าจังหวะที่ทิวเนี่ยนะครับเข้ามาแล้วเนี่ยทิวก็จะย่อยสลายผนังนะครับไมโครพายเนี่ยแล้วก็เข้ามาในเอมบริโอแซกนะครับทีนี้เนี่ยในรูปเนี้ยก็คือไอ้เจ้าทิวเนี่ยมันย่อยซินเนจิตไปด้วย1อันนะครับก็คือจริงๆแล้วมันจะย่อยหรือไม่ก็ได้นะครับแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยคิวเนี่ยจะสลายหายไปในภายหลังเพราะว่ามันก็ไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็ไอ้เจ้าสเปิร์ม2อันนี้ก็จะเข้ามาได้นะครับ One of the two sperm cells fertilizes the egg cell สเปิร์มตัวแรกเข้าไปผสมกับเอกนะครับได้เป็นไซโกต This produces a diploid zygote which will become the embryo เขาบอกว่าก็ได้ไซโกตออกมาเป็น diploidนะครับแล้วไซโกตก็จะเจริญไป MBO ต่อไป The other sperm cell moves up and fuses with both of the central nuclei เขาบอกว่าสเปิร์มอีกตัวนึงนะครับก็จะเคลื่อนที่ไปด้านบนนะครับแล้วไปปฏิสนธิกับโพลาร์นิวคลีอัสทั้ง2อันนะครับ forming a triploid cell ได้เป็น triploid cell ก็คือ3 N นะครับแล้วได้เซลล์เป็นเซลล์ triploid นะครับ This unusual triploid cell develops into an endosperm เขาบอกว่าไอ้เจ้า unusual คือไม่ได้เป็นตามเขาเรียกอะไรครับเหมือนกับว่าไม่ได้เกิดได้ทั่วไปนะครับ triploid เนี่ยนะครับมันก็จะเจริญต่อไปเป็น endosperm นั่นเอง and serves as the embryo's food supply แล้วก็ทำหน้าที่นะครับ serve as ก็คือทำหน้าที่เป็น food supply ก็คือทำเป็นแหล่งอาหารนะครับให้กับตัวอ่อนหรือ embryo during early development it is only angiosperms flowering plants which have this double fertilization เขาบอกว่านะครับอันนี้สำคัญมากนะเรียนฟังดีๆนะครับเขาบอกว่าการปฏิสนธิซ้อนเนี่ยจะพบในพืชดอกเท่านั้นนะครับการปฏิสนธิซ้อนจะพบในพืชดอกเท่านั้นนะครับแม้จะไม่พบในพืชกลุ่มอื่นเลยมอสเฟิร์นสนปงเปื่อยมะเมื่อยมัวอึ้งเลยเนี่ยไม่มีเลยนะครับจะมีในพืชดอกเท่านั้นนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่จะสับสนกันนะครับคือวัฏจักรชีวิตแบบสลับไอ้เจ้าวัฏจักรชีวิตแบบสลับเนี่ยพบในพืชทุกชนิดแต่เจ้าปฏิสนธิซ้อนเนี่ยพบในพืชดอกเท่านั้นนะครับอย่าสับสนระหว่าง2คำนี้นะครับcharacteristic where a diploid zygote and a triploid endosperm form gymnosperms pines tracheophytes ferns and non-tracheophytes mosses อันนี้เขาก็พูดเกี่ยวกับเรื่องของอันอื่นนะครับพวกgymnosperm พวกสนอะไรนะครับก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรานะครับก็ผ่านไปนะครับก็จะประกาศราชนีนะครับในเรื่องของนะครับในเรื่องของการปฏิสนธิซ้อนนะครับก็จะจบปฏิสนธิซ้อนแล้วนะครับอันนี้นะครับก็เป็นเขาบอกว่าเรนูเนี่ยพอตกลงบนยอดเกสรตัวเมียนะครับจะเจเนทีฟนิวเคลียสเนี่ยก็จะแบ่งแบบไมโทซิสนะครับเพื่อสร้างสเปิร์มนิวเคลียส2อันนะครับทำหน้าที่เป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้นะครับคือเมียกามีนะครับการแบ่งเซลล์เพื่อสร้างสเปิร์มนะครับอาจจะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังถ่ายเรนูก็ได้นะครับในรูปนี้ครับสังเกตไหมครับว่า
ในโอเวอรี่เนี่ยมี6ออวุ่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็จะเกิดการปฏิสนธิได้หลายครั้งนะครับก็จะมีพอลเลนเกนมาตกเต็มไปหมดเลยนะครับตัวไหนเนี่ยงอกหลอดลงมาถึงก่อนนะครับก็จะได้ปฏิสนธิก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นการพูดภาพรวมของไอ้เจ้าการสร้างสืบพันธุ์เพศผู้เพศเมียนะครับก็จะพูดให้ฟังทีละกันช้าๆนะครับก็คือในเพศผู้เนี่ยจะเริ่มต้นจากไมโครสปอร์มาเทอร์เซลที่มีโครโมโซมเป็น 2N นะครับไมโครสปอร์มาเทอร์เซลจะแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสนะครับได้4ไมโครสปอร์ที่มีโครโมโซมเป็นแฮปลอยด์นะครับ4ไมโครสปอร์นี้จะแบ่งนิวเคลียสต่อแบบไมโทซิสได้เป็น1เซลล์2นิวเคลียสนะครับหรือเขาจะบอกว่าเป็น1อัน2เซลล์ก็ได้นะครับ1อันเนี้ยนะครับคือพอลเลนเกรนหรือละอองเรนูนะครับใน1ละอองเรนูเนี่ยจะมีอยู่2อันหรือจะเป็น2เซลล์ก็ได้2นิวเคลียสก็ได้นะครับแล้วแต่ตำรานะครับก็อันนึงเนี่ยชื่อว่าทิวบ์นะครับอีกอันนึงชื่อว่าเจเนเรทีฟนะครับก็จะเห็นว่า1ไมโครสปอร์มาเทอร์เซลล์เนี่ยจะได้4พอลเลนเกรนนะครับในขณะที่ตัวนี้ครับคือของเพศเมียนะครับเพศเมียเนี่ยนะครับจะมีเซลล์อยู่1เซลล์ที่ชื่อว่าเมกาสปอร์มาเทอร์เซลล์นะครับเมกาสปอร์มาเทอร์เซลล์เนี่ยจะแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสได้4เมกาสปอร์4เมกาสปอร์เนี้ยจะสลายไป3นะครับเหลือแค่1อันที่ทำงานได้จะแบ่งต่อไปแบบไมโตซิส3ครั้งนะครับได้เป็นเอมบริโอแซกที่มี7เซลล์8นิวเคลียสนะครับก็จะเห็นว่า1เมกาสปอร์มาเทอร์เซลล์อ่ะจะได้แค่1เอมบริโอแซกนะครับเพราะมันสลายหายไประหว่างทางนะครับหลังจากนั้นไอ้เจ้าพอเลนแซกพอเลนเกรนขอโทษพอเลนเกรนหรือละอองเรนูเนี่ยก็จะงอกหลอดลงมานะครับเข้ามาทางรูไมโครพายนะครับเห็นไอ้นี่ไหมอันเจเนียคือทิวนะครับอันเจเนียคือสเปิร์ม2อันทิวเนี่ยก็จะงอกเข้ามาแล้วก็ทะลุทางรูไมโครพายส่วนเจ้าสเปิร์มนะครับก็จะเกิดมาจากเจเนเรทีฟนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ใส่ไว้ในชีทใหญ่ๆให้นะครับก็คือมันจะมีช่วงที่เป็นไมโอซิสแล้วก็ช่วงที่เป็นไมโตซิสต่อกันนะครับอย่างของเพศผู้ไมโตซิสจะเกิดหลังไมโอซิสนะครับทั้งเพศผู้เพศเมียแหละนะครับก็จะเริ่มจากไมโครสปอร์มาเทอร์เซลเมกาสปอร์มาเทอร์เซลเนี่ยนะครับแล้วก็แบ่งไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เรามาเติมคำดูนะครับคำสีฟ้าก็จะคู่กับข้อต่อคำช่องตอบสีฟ้าสีชมพูก็สีชมพูสีขาวก็สีขาวนะครับเริ่มจาก A นะครับ A ก็จะเป็นนะครับเป็นไมโอซิสนะครับเพราะว่าเราเห็นว่าเราไม่รู้แหละมันชี้อะไรมันไม่ได้บอกว่าไมโครสปอร์มาเทอร์เซลหรืออะไรนะครับแต่เราเห็นว่าสุดท้ายแล้วมันได้ไมโครสปอร์ออกมาไมโครสปอร์เนี่ยเป็นผลจากการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสเราก็เลยตอบว่าไมโอซิสนั่นเอง B นะครับ B คือแฮปลอยด์นะครับไอ้เจ้าไมโครสปอร์เนี่ยมีโครโมโซมเป็นแฮปลอยด์ถัดมาคือ C นะครับ C คือไมโตซิสนะครับเพราะว่าสีฟ้านะครับไมโตซิสแล้วได้ออกมาเป็นแกมมีโตไฟต์ก็คือพอลเลนเกรนนั่นเองนะครับต่อไป E นะครับเห็นไหมครับว่าไอ้เจ้าละอองเรนูเนี่ยนะครับหรือพอลเลนเกรนเนี่ยจะไปตกอยู่บนยอดเกสรนะครับยอดเกสรตัวเมียไอ้ตรงนี้นะครับก็คือ E นะครับ E ก็คือ pollination หรือการถ่ายละอองเรนูนะครับ F นะครับ F F เป็นการแบ่งเซลล์อีกแล้วนะครับเราไม่รู้แหละว่ามันคือไมโอซิสหรือไมโตซิสแต่เราเห็นว่ามันแบ่งแล้วมันได้เมกาสปอร์ออกมาเมกาสปอร์ก็เป็นผลผลิตที่ได้จากไมโอซิสอีกเช่นกันนะครับ G นะครับอีกแล้วกูลืมเฉลย G นะครับ G นะครับ G ก็คือเมกาสปอร์ก็คือแฮปลอยนะครับถัดไปก็คือ H นะครับ H ก็คือไมโตซิส3ครั้งนะครับได้ออกมาเป็น I I ก็แกมีโตไฟนะครับสังเกตไหมว่าแกมีโตไฟเนี่ยก็จะมีทั้งเพศผู้เพศเมียนะครับแล้วก็จะเกิด J นะครับ J ก็คือการ fertilization นะครับ fertilization แล้วได้ออกมาเป็น K นะครับ K ก็คือไซโกตนะครับไซโกตเนี่ยแล้วก็หลังจากระยะไซโกตเป็นต้นมาเนี่ยก็จะเป็น L แล้วก็คือดิพลอยนะครับแล้วได้เป็นต้น1ต้นก็คือ M M ก็คือนะครับ M ก็คือสปอร์โรไฟต์นั่นเองนะครับต่อไปข้อ2นะครับการสร้างสืบพันธุ์เพศผู้ของพืชดอกเกิดขึ้นที่ใดนะครับจริงๆคำตอบเนี่ยมันตอบได้ทั้ง2อันก็คือทั้ง Anther แล้วก็ทั้ง Pollen sac นะครับจาก็เลยเขียนอย่างนี้เลยก็คือเกิดในอัปเรนูโดยพบไมโครสปอร์มาเทอร์เซลในโพรงอัปเรนูก็คือตอบทั้ง2อันทั้งอัปเรนูแล้วก็ทั้งโพรงอัปเรนูถ้าในข้อสอบ
ข้อสอบเกี่ยวกับคะแนนในห้องอย่างเงี้ยอาจจะเจอได้ทั้ง2อันนะครับคือตอบมาทั้ง2อันอาจารย์ให้หมดนะครับตอบไมโครสปอนแลงเกียมก็ให้แต่ว่าถ้าเป็นข้อสอบไฟนอลเนี่ยนักเรียนต้องตัดชอยเอานะครับเพราะว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะถือว่า enter หรือ pollen sac เป็นบริเวณที่มีการสร้างสื่อสารเพศผู้นะครับต่อไปข้อ2นะครับข้อ3แหละก็คือของเพศเมียเกิดขึ้นที่ใดนะครับเพศเมียเนี่ยก็จะเกิดในโอวารีนะครับโดยจะพบเมกาสปอร์มัสเซลล์อยู่ในออวุลนะครับละอองเรนูมีกี่เซลล์กี่นิวเคลียสนะครับละอองเรนูเนี่ยมี1เซลล์2นิวเคลียสนะครับหรือบางคำตอบอาจจะตอบว่า2เซลล์2จะมี2เซลล์2นิวเคลียสก็ได้คือจะถือว่าเจเนอเรทีฟกับทิวเนี่ยเป็นเซลล์แล้วก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าละอองเรนูเนี่ยมันอาจจะเกิดการสร้างต่อไปคือเจ้านิวเคลียสทั้ง2เนี่ยเกิดการฟอร์มเป็นเซลล์ต่อไปในอนาคตก็ได้คือมันแล้วแต่ตำราที่เขาจะบอกนะครับข้อ5ครับถุง MBO มีกี่เซลล์กี่นิวเคลียสถุง MBO เนี่ยจะชัดหน่อยคือมี7เซลล์8นิวเคลียสนะครับคือเอก1และซินจิต2ก็เป็น3โพลาร์นิวคลีไอเป็น4เซลล์ละแล้วก็แอนติโพเดลอีก3เป็น7นะครับต่อไปครับผลผลิตที่ได้จากสปอร์มาเทอร์เซลล์ทั้ง2ชนิดเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรจะต่างกันนะครับคือมีทั้งเหมือนและต่างครับคือเหมือนกันตรงที่ว่าโครโมโซมชุดเดียวกันเหมือนกันคือเป็นแฮปโลยต่างกันตรงจำนวนครับโดย1ไมโครสปอร์มาเทอร์เซลเนี่ยจะได้4ไมโครสปอร์ในขณะที่1เมกาสปอร์มาเทอร์เซลจะได้เพียง1เมกาสปอร์เพราะว่ามันสลายไป3นะครับมันเลยทำให้สุดท้ายแล้วอ่ะ1ไมโครสปอร์มาเทอร์เซลได้4พอลเลนแต่1เมกาสปอร์มาเทอร์เซลอ่ะได้แค่1 ABO sac นะครับข้อ7ครับเฟเมลแกมีตัวไฟของพืชดอกได้แก่อะไรนะครับก็คือถุง MBO นั่นเองแล้วก็เมลแกมีตัวไฟก็คือละอองไนโตรนะครับอ่ะลองเลเบลภาพดูนะครับมีคำมาให้นะครับมีคำมาให้อยู่4คำใช่ไหมอันแรกก็คือ generative nucleus นะครับอันที่2นะครับก็คือ sperm nuclei นะครับอันที่3ก็คือ tube nucleus นะครับและอันที่4ก็คือ pollen tube นะครับอันนี้ง่ายหน่อยนะครับก็คืออัน3อันบนก็คือ antipodal 2อันกลางก็คือ polar nuclei 2อันที่ประกบเอกอยู่ก็คือ synergid และ1อันที่ตรงกลางก็คือเอกนะครับแล้วก็ตัวนั้นก็คือรูไมโครไพนะครับต่อไปข้อ11นะครับเซลล์ใดในถุง MBO บ้างที่ได้ปฏิสนธิได้อะไรนะครับก็จะมีอยู่2อันคือไข่และโพลาร์นิวคลีไอไข่เนี่ยปฏิสนธิได้ไซโกตโพลาร์นิวคลีไอปฏิสนธิได้เอนโดสเปิร์มเอนโดสเปิร์มคืออาหารเลี้ยงตัวอ่อนนะครับต่อไปข้อ12นะครับหากสเปิร์มมีโครโมโซมเป็น X ถุงรังไข่มีโครโมโซมเป็น Yมันเป็นแฮปพอยหมดใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นมันก็เป็น x กับ y นะครับไม่ได้เป็น ax yy นะครับไซโกตและเอนโดสเปิร์มจะมีโครโมโซมเป็นอะไรทีนี้เราสังเกตไหมครับไซโกตเป็น 2n แปลว่ามันต้องได้สเปิร์มไป1คือ x แล้วต้องได้สรุงรังไข่เป็น y นะครับไอ้เจ้าไซโกตอ่ะ xy ง่ายๆเลยแต่เจ้าเอนโดสเปิร์มอ่ะมันเป็นทริปพอยนะครับมันจะได้สเปิร์มไปคือ x แล้วมันได้โพลาร์นิวคลีไอไปคือ y คือโพลาร์นิวคลีไอ2ตัว2โพลาร์นิวคลีไอโอ้นะครับนั่นแหละนะครับถ้ากด xy เอนโดสเปิร์ม xyy นะครับอันนี้ซ้ำปะรู้สึกจะซ้ำนะครับอาจจะลืมนะครับต่อไปนะครับจะเป็นผลและเมล็ดนะครับแล้วเรียกสังเกตไหมตอนเนี้ยอันนี้คือดอกแอปเปิลนะครับตอนที่มันเป็นดอกเนี่ยมันมี1โอวารีเนี่ยมี2ออวุลนะครับพอมันเจริญนะครับไอ้เจ้าส่วนที่เป็นส่วนในรังไข่เนี่ยก็จะเจริญต่อไปนะครับซึ่งมันก็เจริญไปเป็นผลนั่นเองนะครับเขาบอกว่าภายหลังปฏิสนธิเนี่ยออวุลแต่ละออวุลจะเจริญไปเป็นเมล็ดนะครับรังไข่จะเจริญไปเป็นผลนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ายังจำได้ในห้องเรียนนะครับซึ่งสอนไปแล้วก็คือไอ้เจ้าสีแดงๆของสตรอเบอรี่เนี่ยนะครับคือ receptacle หรือฐานรองดอกที่ฟูเฟื่องมานะครับแล้วก็ไอ้เหลืองๆเนี่ยนะครับไม่ใช่ผลไม่ใช่เมล็ดนะครับไอ้เหลืองๆเนี่ยคือผล1ผลนะครับเป็นผลแบบที่เรียกว่าอาชีนนะครับเป็นผลแห้งนะครับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับก็จำแนกผลได้หลายเกณฑ์เลยนะครับนักเรียนมันจำแนกได้เยอะมากจนอาจารย์เนี่ยอยากจะบอกนักเรียนก่อนว่าอยากจะบอกเราก่อนว่าเวลาเรียนเรื่องเนี้ยอย่าเอาเกณฑ์นึงไปรวมกับเกณฑ์นึงอย่าเอาผลเทียมไปรวมกับผลกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะงงนะครับให้แยกแต่ละเกณฑ์ออกจากกันอย่างชัดเจนนะครับเกณฑ์แรกก็คื
ดูตามแหล่งกำเนิดครับถ้ากำเนิดมาจากรังไข่ตัวผลเนี่ยกำเนิดมาจากรังไข่จะเป็นผลแท้แต่ถ้าเกิดมาจากอย่างอื่นเนี่ยจะเป็นผลเทียมเกณฑ์ที่2คือตามกำเนิดผลและลักษณะดอกคือเราไม่ได้ดูแค่ลักษณะผลและเราดูลักษณะดอกด้วยว่าดอกมันเป็นยังไงมันเกิดมาเป็นผลยังไงมันจะได้เป็น3อันคือผลเดี่ยวผลกลุ่มผลรวมนะครับอันถัดมาเกณฑ์ที่3ครับก็คือจำแนกตามลักษณะของเพอริคาบเพอริคาบเนี่ยคือเนื้อผลนะครับเพอริคาบคือเนื้อผลนะครับเนื้อผลเนี่ยจะมีลักษณะฉ่ำน้ำบางส่วนหรือทั้งหมดนะครับเราจะเรียกแบบนี้ว่าผลสดหรือ freshly fruit นะครับ freshy และไม่ใช่ freshy แต่ครูเขียนตัวเนี้ยผิดนะครับมันต้อง fleshy นะครับ freshy fruit เนี่ยนะครับ freshy fruit เนี่ยจะมีทั้งหมด5แบบคือ berry people hesperidium palm drupe นะครับก็จะเป็นลักษณะผลฉ่ำน้ำนะครับเกณฑ์ที่4คือไอ้เจ้าเพอริคาบอ่ะมันแห้งนะครับทีเนี้ยไอ้ผลแห้งเนี่ยจะมีเรียกว่าไดฟูดเนี่ยจะมี2แบบคือแห้งแล้วพอมันแก่เนี่ยมันจะแตกออกจากกันเรียกว่าเดฮิเซนต์ไดฟูดนะครับกับแก่แห้งแล้วไม่แตกนะครับเรียกว่าอินเดฮิเซนต์ไดฟูดนะครับเกณฑ์สุดท้ายคือกลุ่มของผลเทียมครับผลเทียมเนี่ยก็จะคือไอ้เจ้าเนื้อผลไม่ได้มาจากรังไข่แต่มาจากส่วนอื่นเช่นริเซตาเฟิลแคลิกซ์คอโรล่าก็คือฐานรองดอกวงของกลีบเลี้ยงแล้วว่าวงของกลีบดอกนะครับตัวอย่างเช่นผลแบบเบอร์รี่ผลแบบโพมแบบอาชีนผลรวมผลแบบนัดนะครับก็จะเป็นพวกผลเทียมนะครับมะม่วงหิมพานต์อย่างเงี้ยแคชชูนัทเนี่ยเป็นผลเทียมนะครับผลนะครับอย่างแรกเลยเจริญมาจากส่วนของรังไข่นะครับหรือส่วนของดอกเมื่อได้รับการถ่ายละอองเรนูแล้วนะครับก็จะแบ่งเป็นผลแท้นะครับ true fruit นะครับคือเติบโตมาจากดอกที่รังไข่อ่ะได้รับการปฏิสนธินะครับผนังรังไข่เนี่ยจะกลายเป็นเนื้อผลนะครับผนังรังไข่เนี่ยจะกลายเป็นเนื้อผลที่เรียกว่าเพอริคาบนะครับไข่หรือออวุ่นเนี่ยจะกลายเป็นเมล็ดอีกอันนึงก็คือผลเทียมนะครับ false fruitหรือซิโดคาบไอ้เจ้าเนี้ยนะครับส่วนที่เป็นเนื้อผลเนี่ยไม่ได้เจริญมาจากรังไข่แต่มาจากส่วนอื่นเช่นฐานรองดอกแอปเปิลสาลี่หรือวงกลีบดอกเช่นทับทิมมังคุดมะเขือนะครับอันเนี้ยก็จะเป็นลักษณะของผลเทียมนะครับอย่างเช่นในรูปเนี้ยนะครับนักเรียนจะเห็นว่าภาพซ้ายก็คืออ1อันนะครับ1ผลนะครับจะมีเพอริคาบเพอริคาบก็คือส่วนที่เรากินกันนะครับฟรุตก็คือโอเวอรี่ก็คือตัวเนื้อผลเนี่ยมันเกิดจากโอเวอรี่ที่เจริญไปก็คือเหมือนกับมันบวมขึ้นมานะครับส่วนเมล็ดก็คือเมล็ดเนี่ยก็จะเป็นไอ้เจ้าจะเป็นออวุ่นที่รับการปฏิสนธินะครับต่อไปนะครับข้างขานะครับข้างขวาก็คือแอปเปิลนะครับแอปเปิลเนี่ยนะครับเป็นผลเทียมนะครับเป็นผลที่ตัวเนื้อผลเนี่ยไม่ได้เจริญมาจากมาจากรังไข่แต่เจริญมาจากฐานรองดอกนะครับเขาก็เลยเขียนว่า edible food หรือส่วนที่กินได้เนี่ยเป็นส่วนของดอกไม้ที่ fuse and swell ก็คือเป็นส่วนที่เชื่อมกันแล้วก็บวมออกมานะครับ pericarp หรือเนื้อข้างในเนี่ยก็คืออยู่ตรงแกนกลางนะครับคอของมันคือ ovary รังไข่ seed หรือเมล็ดก็จะอยู่ตรงใน ovary อีกทีนึงนะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะมีฝรั่งนะครับเจ้าฝรั่งตรงส่วนนี้เนี่ยตรงนี้ครับตรงส่วนนี้เป็นส่วนที่มาจากฐานดอกฐานรองดอกอะแหละนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นส่วนที่มาจากรังไข่นะครับชมพู่ก็เหมือนกันนะครับตรงนี้ตรงกลางเนี่ยนะครับจะมาจากผนังรังไข่นะแต่ว่าตรงนี้นะครับจะมาจากฐานรองดอกนะครับฐานรองดอกกับฐานหลอกฐานดอกอันเดียวกันนะครับนะครับแอปเปิลอย่างเงี้ยนะครับมันมาจากฐานดอกนะครับก็อย่างเช่นนะครับเขาบอก true fruit เนี่ยนะครับก็คือฟรุตเนี่ยครับหรือตัวเนื้อผลเนี่ยเจริญมาจากโอเวอรี่นะครับเช่นมะเขือเทศองุ่นแล้วก็กล้วยนะครับฟอลฟรุตหรือผลเทียมก็คือส่วนที่เป็นเนื้อผลเนี่ยเจริญมาจากส่วนอื่นเช่นแอปเปิลหรือแพร์นะครับอย่างเช่นรูปนี้ครับเห็นไหมครับว่าไอ้เจ้าตรงเนี้ยนะครับมันมาจากฐานรองดอกนะครับก็เป็นแอคเซสซอรี่ทิชชูนะครับเพอริคาบหรือตัวเนื้อผลจริงๆอยู่ตรงกลางนะครับก็อันนี้ให้ดูนะครับอันนี้ให้ดูลักษณะผลแบบต่างๆนะครับแล้วก็อันนี้ให้ดูนะครับว่านักวิทยาศาสตร์บางครั้งเขาก็ไม่ได้แบ่งแบบเราครับเขาแบ่งเป็น true food false food แล้วก็ composite food ก็คือผลแท้ผลเทียมผลกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
ก็แล้วแต่เขานะครับเราจำแนกตามหนังสือเรียนของเรานะครับทีนี้นะครับเนื้อผลเนี่ยหรือ pericarp เนี่ยนะครับ pericarp เนี่ยคือเนื้อผลนะครับเราเรียกผนังรังไข่ที่เปลี่ยนแปลงไปว่า pericarp pericarp เนี่ยจะมี3ชั้นก็คือ epicarp นะครับเป็นเนื้อเยื่อชั้นนอกนะครับจะเรียกเป็นเปลือกนอกนะครับในรูปนี้ก็คือเนี่ยนะครับ pericarp มีขอโทษครับ epicarp มีชื่อนึงว่า exocarp ถัดมาคือ mesocarp นะครับมีโซคาร์บเนี่ยจะเป็นส่วนตรงกลางนะครับจะเปลี่ยนไปเป็นเนื้อก็ได้เปลี่ยนไปเป็นเนื้อผลก็ได้เปลี่ยนไปเป็นเนื้อเยื่อบางๆก็ได้แล้วแต่เขานะครับส่วนอันสุดท้ายคือเอนโดคาร์บเอนโดคาร์บเนี่ยนะครับก็จะเป็นส่วนที่อยู่ติดกับเมล็ดนะครับอยู่ติดกับซีดโค้ดนะครับก็อยู่ในสุดนะครับของเปลือกเลยนะครับเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่ชนิดนะครับอาจจะเปลี่ยนไปเป็นเนื้อก็ได้อาจจะเปลี่ยนไปเป็นเปลือกหุ้มเมล็ดก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับอย่างเช่นอันนี้ครับสังเกตไหมครับอันนี้เอนโดคาร์บเนี่ยนะครับรูปบนเนี่ยนะครับเอนโดคาร์บเนี่ยเจริญไปเป็นเปลือกหนาๆหุ้มข้างในเอาไว้หรืออย่างรูปนี้นะครับเอนโดคาร์บเจริญไปเป็นกะลาหุ้มไอ้เจ้าเมล็ดเอาไว้แต่ในรูปนี้ครับเอนโดคาร์บกลายเป็นน้ำฉ่ำๆไปแล้วนะครับไปรวมอยู่กับมีโซคาร์บไปแล้วนะครับมันก็แล้วแต่ว่าเขาเจริญไปเป็นอะไรนะครับเพอริคาร์บก็มีหลายลักษณะนะครับเช่นมีเนื้อมีเป็นผนังแห้งเป็นมีหนามเป็นมีขนอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นมีต่อมน้ำมันก็แล้วแต่เขานะครับพาริโนคาร์ปิกนะครับคือผลจริงๆเนี่ยใช้คำว่าผลเทียมมันก็จะไปซ้ำกับไอ้เจ้าซิโดคาร์บเนาะพาริโนคาร์ปิกเนี่ยเป็นผลที่ไม่มีการปฏิสนธินะครับก็คือเราจะสังเกตว่ามันไม่มีเมล็ดเกิดขึ้นนะครับอันนี้ให้ดูอีกแล้วนะครับว่าเขาแบ่งไม่เหมือนเรานะครับเขาแบ่งเป็นผลเนี่ยเป็นผลเดียวกับผลกลุ่มผลเดียวกับผลซับซ้อนหรอ compound fruit อย่างเงี้ยนะครับ compound fruit ก็จะแบ่งเป็นผลกลุ่มกับผลรวมผลเดียวก็จะแบ่งเป็นผลฉ่ำน้ำกับผลแห้งก็แล้วแต่เขาจะแบ่งนะครับเราก็แบ่งตามกินของเรานะครับกินที่2ครับจำแนกตามเกณฑ์ตามกำเนิดผลและลักษณะดอกนะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีอยู่3แบบนะครับอันซ้ายคือผลเดียวนะครับผลเดียวอันที่2คือผลกลุ่มอันที่3คือผลรวมนะครับก็จะสังเกตว่าเราจะมีดอกมาให้ดูด้วยเพราะว่าเราจะจำแนกเกณฑ์เนี่ยตามลักษณะของดอกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีอันนี้ด้วยนะครับเป็นผลเทียมนะครับ accessory food นะครับให้มาด้วยแต่ว่าเราก็ไม่ได้ย้ำอะไรในรูปนี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราใช้3รูปซ้ายนะครับอันแรกคือผลเดียวนะครับผลเดียวเนี่ยนะครับก็เป็นมันจะเกิดมาจากดอกที่ก้านดอกเนี่ยมี1ดอกก็ได้มากกว่า1ดอกก็ได้ก็คือจะเป็นดอกเดียวก็ได้ดอกช่อก็ได้นะครับเกสรเพศเมียเนี่ยครับจะมี1โอวารีคือ1คาร์เพล1พิซโซนะครับ1พิซซิลเนี่ยมันจะมีโอวารีแค่1อันก็คืออย่างเงี้ยแค่นี้เลยจบนะครับก็คือ1พิซซิลเนี่ยมี1โอวารีนะครับเท่านั้นนะครับจะเป็นดอกเดียวหรือดอกช่อก็ได้นะครับไม่ได้ซีเรียสเลยแต่ถ้าเป็นดอกช่อเนี่ยรังไข่ต้องแยกออกจากกันถ้าเป็นดอกช่อรังไข่ของดอกย่อยต้องแยกออกจากกันคือต้องไม่เชื่อมกันนะครับผลที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นผลเดียวๆบนก้านดอกหรือก้านช่อดอกนะครับผลก็จะเกิดเป็นผลเดียวๆนะครับก็จะเห็นว่ามันเป็นผลแบบเรียกอะไรครับมันก็จะเป็นผลที่เกิดจากดอกเดียวก็ได้ดอกช่อก็ได้แต่ว่ามันต้องไม่เชื่อมกันนะครับหลักเช่นอะไรนะครับเช่นตะขบส้มทุเรียนลิ้นจี่เงาะลำไยองุ่นกระถิ่นสลับมะพร้าวข้าวโพดนะครับสิ่งที่เราจะไม่ค่อยอะไรครับไม่ค่อยมั่นใจนะครับก็คือข้าวโพดข้าวโพดเป็นผลเดียวนะครับข้าวโพดเป็นผลเดียวอะไรอีกนะครับองุ่นเงี้ยก็เป็นผลเดียวถึงมันจะแล้วเราซื้อมามันจะซื้อมาเป็นพวงก็เถอะแต่ว่าแต่ละผลของมันนะครับแต่ละเม็ดของมันแต่ละอันที่เราหยิบกินใส่ปากอ่ะนั่นแหละคือ1อันก็คือผลเดียวนะครับถัดมาคือผลกลุ่มหรือ aggregate food นะครับได้มาเป็นรูปนี้เราจะสังเกตว่านะครับผลกลุ่มเนี่ยจะเกิดอยู่ในดอกเดียวก็คือเป็นดอกเดียวไม่ใช่ดอกช่อแต่ดอกเดียวของเขาอ่ะมีคาร์เพลเต็มไปหมดเลยคือเติม S แปลว่าเยอะใช่ไหมครับคาร์เพลเนี่ยนะครับก็คือเกสรตัวเมียจะเยอะไปหมดเลยอยู่ในดอกเดียวดอกนี้นะครับก็คือเกิดมาจากที่ก้านดอกมี1ดอกเท่านั้นนะครับเกสรเพศเมียนะครับจะมากกว่า1อันอยู่บนฐานรองดอกเดียวกันนะครับทำให้ภายในดอกเนี่ยมีมากกว่า1รังไข่จะต่างกับผลเดียวและผลเดียวเนี่ย1ดอก1รังไข่แล้วเป็นผลนะครับแต่อันเนี้ย1ดอกหลายรังไข่รังไข่ของเกสรเพศเมียจะเจริญไปเป็นผลย่อย
นะครับรังไข่แต่ละอันของเกสรเพศเมียจะเป็นผลย่อยเราเห็นนี่ไหมครับเนี่ยนะครับแต่ละอันของไอ้เจ้าราสเบอร์รี่เนี่ยนะครับคือผลย่อยผลย่อยก็คือฟรุตเลตนะครับฟรุตเลตนะครับแต่มันจะเจริญอยู่ในฐานดอกเดียวกันนะครับภายในรังไข่ก็เลยจะมีมากกว่า1เมล็ดนะครับแต่ละผลย่อยเนี่ยจะติดอยู่บนฐานดอกเดียวกันเช่นนะครับสตรอเบอรี่นะครับน้อยหน่ากระดังงามนทาอะไรอย่างเงี้ยนะครับในชีทเรานะครับเพื่อนจาไม่ได้ใส่มาด้วยนะครับผลก็เลยจะเป็นกลุ่มนะครับกระจุกอยู่ในแกนกลางเดียวกันเพราะว่ารังไข่อ่ะมันอยู่ในดอกเดียวกันแล้วมันอัดกันแน่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลกลุ่มนะครับผลกลุ่มเนี่ยเกิดจากดอกเดียวที่มีหลายรังไข่นะครับถัดมาคือผลรวมนะครับผลรวมเนี่ยนะครับจะเกิดจากดอกช่อครับก็คือ1ก้านดอกมีมากกว่า1ดอกย่อยนะครับในดอกย่อยเนี่ยก็จะมี1รังไข่ในรังไข่ก็จะมีมากกว่า1เมล็ดเนี่ยนะครับแล้วยังสังเกตไหมไอ้กีบของเขาอันนี้ครับเหมือนบานไม่รู้โรยอะครับแต่ละกีบที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็คือดอกย่อยนะครับเป็นดอกช่อนะครับทีเนี้ยในดอกย่อยอะมี1รังไข่แต่ว่าในรังไข่มีมากกว่า1เมล็ดนะครับลักษณะของช่อดอกเนี่ยก็เลยจะมีดอกย่อยอยู่จำนวนมากนะครับคือช่อดอกของเขาอะมีดอกย่อยอยู่เยอะแล้วก็ดอกย่อยเนี่ยมันเบียดชิดติดกันนะครับทำให้รังไข่ของดอกย่อยอะเจริญร่วมกันรังไข่ของดอกย่อยเจริญร่วมกันนะครับแล้วก็มีเนื้อเยื่อเชื่อมอยู่นะครับคือมีดอกย่อยมีผลย่อยใช่ไหมครับแล้วก็จะมีเนื้อเยื่อเชื่อมผลย่อยเนี้ยให้เบียดกันกลายเป็นเนื้อเดียวกันจะดูคล้ายผลหนึ่งผลนะครับเช่นสับปะรดน้อยหน่าขนุนยออะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าไอ้เจ้าเนี่ยนะครับอันนี้คือสับปะรดนะครับแต่ละอันตรงเนี้ยนะครับคือผลย่อยนะครับแต่ผลย่อยเนี้ยเจริญอยู่ร่วมกันเพราะว่ามันมีเนื้อเยื่อมาเชื่อมกันแล้วก็ตรงแกนกลางเนี่ยนะครับเจริญมาจากรีเซปเตอร์โคลนะครับก็เลยฉันก็เลยทำหน้านี้ให้นะครับให้เราจะเห็นง่ายๆนะครับสีส้มๆเนี่ยคือฐานดอกส่วนสีเขียวคือรังไข่นะครับในรูปซ้ายเนี่ยคือผลเดียวผลเดียวเนี่ยเป็นผลที่เกิดจากรังไข่ในดอกเดียวนะครับจะเป็นดอกเดียวได้ดอกช่อก็ได้แต่ว่ารังไข่ต้องไม่เชื่อมติดกันนะครับก็จะเห็นว่า1ฐานรองดอกจะมีแค่1รังไข่จะเป็นผลเดียวนะครับผลกลุ่มนะครับเป็นผลที่เกิดจากกลุ่มของรังไข่ครับในดอกเดียวนะครับก็คือผลเดียวนั่นเองขอโทษครับดอกเดียวนั่นเองนะครับดอกเดียวเนี้ยจะมีหลายรังไข่นะครับในรังไข่มีมากกว่า1เมล็ดมันก็เลยจะทำให้ทั้งหมดเนี้ยเจริญร่วมกันหมดเลยนะครับกลายไปเป็นผล1ผลก็คือ1ฐานรองดอกหลายรังไข่แต่ผลรวมครับเกิดจากดอกช่อก้านสั้นนะครับก้านมันสั้นๆมันติดกันอย่างเงี้ยนะครับมาเชื่อมกันแน่นนะครับจนเหมือนเป็นผลเดียวก็คือหลายฐานรองดอกหลายรังไข่นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นอย่างเช่นแตงกวานะครับเป็นผลเดียวสตรอเบอรี่อย่างเงี้ยครับเป็นผลกลุ่มนะครับโดยที่ไอ้เจ้าเนี่ยนะครับแดงๆเนี่ยคือฐานดอกนะครับส่วนไอ้เหลืองๆที่แปะๆอยู่เนี่ยคือผลย่อยนะครับซึ่งเป็นผลแบบอาชีนนะครับสับปะรดนะครับเป็นผลรวมนะครับสับปะรดเป็นผลรวมแล้วก็จะมีใบประดับด้วยนะครับไอ้เจ้าพวกนี้คือใบประดับนะครับผลแบบไม่เดือนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูต่อนะครับเห็นไหมเขาก็จะแบ่งได้ไม่เหมือนเรานะครับอย่างเช่นแบ่งเป็น simple food แบ่งเป็น multiple food แล้วก็แบ่งเป็น aggregate food แต่เราเนี่ยเราก็จะไม่ได้แบ่งแบบนั้นแค่เกณฑ์เดียวถ้าคือง่ายคืออันนี้เราแบ่งตามลักษณะของดอกนั่นเองนะครับอย่างเช่นนะครับสตรอเบอรี่นะครับเห็นไหมครับว่าไอ้เจ้าแดงๆเนี่ยคือฐานดอกนะครับไอ้เจ้าเหลืองๆเนี่ยคือผลย่อยนะครับยอไม่ใช่ใช่ยอมั้ยอันนี้เขาเรียกว่าเมลเมอรี่ก็ยอแหละนะครับยอเป็นผลรวมนะครับก็คือว่าเราเหมือนเราเห็นเหมือนกันว่ามันเป็นผลเดี่ยว1ผลแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นผลย่อยๆเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะว่าตอนมันเป็นดอกเนี่ยมันจะเป็นช่อดอกก้านสั้นเห็นไหมครับมันจะเป็นดอกช่อก้านสั้นๆๆเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็ให้ดูนะครับเขาก็แยกไม่เหมือนเรานะครับเขาแยกต่อว่า simple food เนี่ยจะมีผลแห้งผลฉ่ำน้ำแล้วก็ผลเทียมนะครับแต่เราไม่ได้แบ่งแบบเขานะครับเราแบ่งว่าผลเดียวก็คือผลเดียวจบนะครับแล้วก็ compound ก็แบ่งเป็น aggregate กับ multiple อีกทีนึงอย่างเงี้ยนะครับstrawberry นะครับนี่ดูตัวนี้นี่นะครับเห็นไหมว่าเหลืองๆของเขาเนี่ยนะครับเขาบอกว่า seed หรือเมล็ดเนี่ยนะครับ is really a simple food ก็คือตัวเหลืองๆจริงๆแล้วเนี่ยนะครับที่เรามองว่ามันคือเมล็ดเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่เมล็ดแต่มันคือผลย่อยนะครับในฐานรองดอกนะครับต่อไปนะครับ
ก็จะเป็นเกณฑ์ที่3นะครับเราจะจำแนกตามลักษณะของ pericarp หรือเนื้อผลนะครับที่ฉ่ำน้ำหรือสุกนะครับซึ่งตรงเนี้ยหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยจะไม่ค่อยย้ำแล้วเพราะว่ามันเป็นพาร์ทเสริมนะครับจะไม่ได้ออกข้อสอบไฟนอลนะครับแต่ว่าจะออกเก็บคะแนนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะพูดไม่ได้พูดละเอียดมากนะครับมันจะมีทั้งหมดเนี่ย5แบบนะครับแบบแรกคือเบอร์รี่นะครับเบอร์รี่เนี่ยก็จะเป็นเขาบอกว่าเบอร์รี่เนี่ยก็คือเนื้อผลทั้งหมดอ่ะทั้งหมดเลยนะครับมันจะฉ่ำน้ำนะครับมีเพอริคาร์บหรือเนื้อผลเนี่ยเป็นเนื้อนุ่มหมดเลยเอ็กโซคาร์บก็จะเป็นเปลือกบางนะครับมีโซคาร์บเป็นเนื้อนุ่มติดอยู่กับเอ็กโซคาร์บแล้วก็เอนโดคาร์บนะครับจะเป็นเนื้อนุ่มฉ่ำน้ำนะครับเอ็กโซเป็นเปลือกนอกมีโซเป็นเนื้อนุ่มเอนโดก็เป็นเนื้อนุ่มนะครับเมล็ดเนี่ยจะอยู่ติดกับเนื้อของรังไข่นะครับเมล็ดนะครับจะติดอยู่กับเนื้อของรังไข่เนี่ยติดกับรังไข่ได้หมดเลยนะครับก็อย่างเช่นพริกองุ่นละมุดกล้วยมะละกอมะเขือเทศฝรั่งกล้วยก็เป็นแบบนี้นะครับกล้วยเนี่ยนะครับกล้วยเนี่ยเป็นผลเบอร์รี่นะครับโดยที่ตรงส่วนที่เรากินได้เนี่ยคือตรงนี้นะครับส่วนจุกของมันที่ดำๆค้ำๆเนี่ยเป็นส่วนที่มีพิษนะครับอย่าไปกินมันอันถัดมานะครับก็คือพอมีกราเนตก็คือทับทิมนั่นเองทับทิมเนี่ยเป็นเบอร์รี่นะครับโดยที่ตรงเนื้อผลของเขาเนี่ยนะครับหรือเพอริคาร์ปเนี่ยไม่ได้เจริญมาจากส่วนของรังไข่นะครับเจริญมาจากวงของกลีบดอกนะครับดังนั้นมันก็เลยเป็น unusual berry ก็คือเป็นเบอร์รี่ที่ไม่เหมือนชาวบ้านนะครับโดยที่นะครับจะมีวงกลีบเลี้ยงครับที่ติดทนนานมาจนติดไปกับผลด้วยนะครับเนี่ยวงกลีบเลี้ยงนะครับอยู่ด้านบนของผลนะครับเกสรตัวผู้นะครับจะกระจุกอยู่ข้างในกลีบเลี้ยงครับเห็นไหมพอผ่ามาเราเจอเกสรตัวผู้หย่อยๆอยู่ในกลีบเลี้ยงนะครับแล้วก็รังไข่เนี่ยจะอยู่ใต้วงกลีบเป็น inferior ovary นะครับเอ็กโซคาร์บเนี่ยจะเป็นผิวมันๆคล้ายหนังนะครับเรียกว่า Richery Exocarp มีโซคาร์บจะเป็นเนื้อนุ่มนะครับแล้วก็เมล็ดนะครับแต่ละเมล็ดเนี่ยนะครับสังเกตไหมครับว่ามันจะมีเนื้อเยื่อหุ้มอยู่นะครับเนื้อเยื่อเนี้ยนะครับเป็นเนื้อเยื่อส่วนแอริลนะครับเป็นแอริลนะครับซึ่งแอริลเนี้ยเจริญมาจากเนื้อเยื่อของรังไข่ส่วนฟันนิคุลัสนะครับซึ่งอันนี้ไม่ต้องรู้ก็ได้ครับรู้แค่ว่าแอริลก็พอนะครับถัดมาคือปีโป้นะครับปีโป้เนี่ยเป็นลักษณะผลที่มีเปลือกเป็นเอ็กโซคาร์บเอ็กโซคาร์บเนี่ยหนาและเหนียวนะครับเป็นเปลือกก็คือตรงส่วนที่เราไม่กินกันเนี่ยนะครับไอ้ตรงเขียวๆเนี่ยนะครับเป็นเปลือกนะครับที่เรียกว่าเอ็กโซคาร์บมีโซคาร์บจะเป็นเนื้อนุ่มนะครับส่วนเอนโดคาร์บเนี่ยจะเป็นเนื้อนุ่มเหมือนกันกับมีโซคาร์บนะครับแต่ฉ่ำน้ำมากกว่าจะเป็นพวกส่วนเนี้ยนะครับส่วนมากจะเป็นรังไข่อยู่ใต้วงกลีบนะครับแล้วก็จะเป็นแตงโมนะครับถัดมาคือเฮสเปริเดียมนะครับHesperidium เนี่ยจะต่างตรงที่ว่า Exocarp เนี่ยเป็นเปลือกคล้ายหนังมีต่อมน้ำมันนะครับมีพิษเขาเรียกอะไรครับมีออยแกลหรือพิษมีออยแกลนะครับอยู่ในต่อมอยู่ในเนื้อของมันนะครับมีโซคาร์บเนี่ยเป็นเนื้อเยื่อที่แน่นและนุ่มนะครับติดอยู่กับ Exocarp เนี่ยตรงเนี้ยนะครับมีโซคาร์บนะครับอาจจะแยกได้นะครับหรืออาจจะแอบจะแทบแยกไม่ได้ก็แล้วแต่เขานะครับเอนโดคาร์บนะครับเป็นถุงน้ำนะครับตรงนี้เป็นเอนโดคาร์บส่วนที่เรากินกันหลักๆเนี่ยเป็นส่วนของเอนโดคาร์บนะครับบรรจุสารอาหารนะครับแล้วก็แต่ละกลีบนะครับจะเกิดจากเกสรตัวเมีย1อันอย่างเช่นในรูปนี้นะครับมันมีทั้งหมด1กลีบ2กลีบ3กลีบ4กลีบ5กลีบ6กลีบ7กลีบมี7กลีบก็แปลว่ามีเกสรตัวเมียรวมมาเป็นผลเนี่ย7เกสรนะครับเช่นผลไม้จากพืชตระกูลส้มนะครับเนี่ยอันนี้คือต่อมน้ำมันของเขานะครับเนี่ยนะครับอันนี้คือถุงน้ำนะครับถุงน้ำเนี่ยนะครับก็เป็นเอนโดคาร์บนะครับซึ่งก็จะเรียกอันนี้ว่าพลัมส์นะครับก็คือ1เส้นนะครับ1เส้นนะครับต่อไปคือโพมนะครับโพมเนี่ยเป็นผลเทียมนะครับที่มีไฮเพนเทียมหนาจำไฮเพนเทียมได้ไหมเอ่ยไฮเพนเทียมก็คือฐานรองดอกลูกถ้วยนั่นเองนะครับเนื้อผลเนี่ยนะครับเกิดมาจากฐานรองดอกลูกถ้วยนะครับรังไข่อยู่ใต้วงกลีบนะครับหรือ inferior ovary นะครับซึ่งส่วนของไฮเพนเทียมเนี่ยไม่ได้เป็นส่วนของเพอริคาร์บนะครับก็คือไฮเพนเทียมนะครับหรือส่วนของทารกหนอนลูกถ้วยเนี่ยไม่ได้เป็นส่วนของเพอริคาร์บหรือเนื้อผลนะครับแต่ไฮเพนเทียมเนี่ยมันก็เชื่อมรวมกับผนังรังไข่ไปแล้วนะครับคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไฮเพนเทียมจะเลยไปเป็นเนื้อผลคือตรงเนี้ยอันนี้นะครับมันจะแตกต่างอันอื่นก็คือตรงที่ว่าไฮเพนเทียมเนี่ยเป็น accessory tissue แต่ต้องเพอริคาร์บเนี่ยอยู่ตรงกลางข้างในนะครับก็
็เป็นโพมนะครับเขาบอกว่าโพมฟู้ดเนี่ยเป็นซิมเปิลฟู้ดเป็นผลเดี่ยวนะครับที่เหมือนเบอร์รี่นะครับที่แทบจะฉ่ำน้ำหมดเลยนะครับแต่ว่ามันเจริญมาจากรีเซปเตอร์เคิลนะครับนี่ตรงจุกๆตูดๆของเขาเนี่ยครับเป็นส่วนของคาลิกที่ยังเหลืออยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นก้านชูดอกนะครับเขาบอกว่าเอ็กโซคาร์บเนี่ยเป็นชั้นบางๆนะครับท่านระหว่างผลส่วนนอกส่วนในนะครับตรงนี้เอ็กโซคาร์บคือเราอยู่ในส่วนของเพอริคาร์บแล้วนะเอ็กโซคาร์บจะเป็นตรงนี้นะครับเพอริคาร์บจะเป็นชั้นบางๆนะครับขั้นระหว่างผลส่วนนอกกับผลส่วนในผลส่วนนอกเนี่ยเป็นผลเทียมนะครับผลส่วนในเนี่ยเป็นผลแท้นะครับมีโซคาร์บจะเป็นเนื้อผลส่วนในสุดและเอ็นโดคาร์บก็จะเป็นส่วนที่หุ้มเมล็ดเอาไว้นะครับอันนี้คือมีโซคาร์บและตรงข้างในเนี่ยก็คือเอ็นโดคาร์บนะครับเป็นตัวอย่างก็คือเพื่อในตระกูลเดียวกับกุหลาบนะครับเป็นโรเซซีนะครับก็เช่นสาลี่หรือแอปเปิลนะครับดรุปนะครับดรุปเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับดรุปเนี่ยนะครับจะมีเอ็กโซคาร์บบางและเหนียวนะครับมีโซคาร์บเนี่ยเป็นเนื้อผลหรือเป็นเส้นใยนะครับดรุปเนี่ยให้นักเรียนนึกถึงมะม่วงกับมะพร้าวนะครับไอ้เจ้าถ้าเป็นมะพร้าวเนี่ยไอ้เจ้าเอ็กโซคาร์บอ่ะคือส่วนที่เป็นเปลือกมะพร้าวอะครับไอ้เจ้ามีโซคาร์บเนี่ยคือส่วนที่เป็นเส้นใยมะพร้าวแต่ส่วนเอนโดคาร์บคือส่วนของกะลามะพร้าวนะครับในขณะที่เดียวกันกับมะม่วงครับไอ้เจ้าข้างนอกนะครับเปลือกมะพร้าวที่เราปอกออกให้เราไม่กินเนี่ยคือเอ็กโซคาร์บไอ้เจ้าเอนไอ้มีโซคาร์บคือส่วนเนื้อที่เรากินแล้วก็พอเราถ้าเกิดใครเคยแทะผลแพะมะม่วงสุกเนี่ยครับแทะไปจนถึงส่วนตรงกลางที่เราไม่กินนะครับตรงแกนเนี่ยแกนนั้นนะครับข้างในอ่ะจะมีเมล็ดแต่ตรงที่แกนที่หนูไม่กินหรือกินไม่ได้เพราะมันแข็งแล้วมันไม่อร่อยเนี่ยนะครับคือเอนโดคาร์บนะครับเป็นส่วนแข็งติดกับเปลือกหุ้มเมล็ดนะครับเช่นนะครับนอกจากมะม่วงมะพร้าวแล้วก็มีพุทรานะครับมะม่วงนะครับเห็นไหมมะม่วงเนี่ยเป็นผลแบบดรุปนะครับคือมีเอ็กโซคาร์บอยู่ข้างนอกมีโซคาร์บเป็นเนื้อข้างในที่เรากินนะครับแล้วก็เอนโดคาร์บนะครับเป็นส่วนที่หุ้มเปลือกเป็นส่วนที่หุ้มเมล็ดเอาไว้นะครับต่อไปคือ dry food นะครับหรือผลแห้งdry food เนี่ยก็จะแบ่งเป็นผลที่แก่แล้วแตกกับผลที่แก่แล้วไม่แตกนะครับผลที่แก่แล้วแตกเนี่ยก็จะมี legum follicle capsule silic นะครับอันแรกเลยก็คือ legum นะครับ legum เนี่ยจะส่วนมากเราจะเรียกว่าฝักนะครับเป็นผลที่เกิดจากเกสรตัวเมียเพียงอันเดียวนะครับผลแห้งนะครับแล้วก็มันมีตะเข็บนะครับมันจะมีตะเข็บรูปนี้เขาไม่ถ่ายเห็นตะเข็บอยู่ตรงกลางจะอยู่ตรงขอบๆอย่างเงี้ยนะครับตะเข็บเนี่ยพอแตกแล้วเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ซี่นะครับเช่นถั่วต่างๆนะครับฝักแบบเนี้ยนะครับนอกจากนั้นนะครับถั่วแบบบางกลุ่มนะครับเช่นแครอทหรือกระถิ่นอย่างเงี้ยครับมันจะไม่แตกมันก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับถัดมาเป็นผลแบบนี้ครับเป็นฟอลลิเคิลนะครับฟอลลิเคิลเนี่ยจะเกิดจากรังไข่อันเดียวหรือรังไข่หลายอันก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นรังไข่หลายอันเนี่ยแต่ละอันจะแยกกันนะครับมันจะมีตะเข็บอยู่ข้างเดียวต่างกับเมื่อกี้นะครับเลอกลุ่มที่มีตะเข็บ2ข้างนะครับอันนี้มีตะเข็บข้างเดียวเวลาแตกก็เลยเปิดออกมาด้านเดียวนะครับเช่นรักขจรยี่หุบสำโรงเทียงแดงนะครับอันถัดมาคือแคปซูลนะครับแคปซูลเนี่ยจะเกิดจากรังไข่ที่มีมากกว่า1อันเชื่อมกันเรียกว่าซินคาพัสนะครับในลักษณะที่เป็นช่องหรือภูเนี่ยนะครับก็จะมี1หรือหลายช่องก็ได้นะครับถัดไปคืออันนี้ไม่ถัดนะครับแคปซูลคือข้าม1 2แล้วไป4เลยนะครับเดี๋ยว3จะสอนมาทีหลังนะครับ4อันนี้นะครับเขาบอกว่าแคปซูลเนี่ยแตกได้หลายแบบอย่างเช่นเซปติซิดอลแคปซูลคือแตกตามผนังกั้นนะครับเนี่ยแตกตามผนังหรือรอคุริซิดอลนะครับแตกตรงกลางระหว่างภูนะครับหรือเซอร์คัมซิสไซเซอร์คัมซิขอโทษครับเซอร์คัมซิสไซด์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเซอร์คัมซิสไซด์นะครับก็จะแตกตามขวางเพราะว่ามีฝาเปิดออกมานะครับแล้วก็สุดท้ายคือพอริซิดอลแคปซูลคือแตกตามช่องเล็กๆนะครับนอกจากนี้มียูติเคิลนะครับมีฝาปิดนะครับอันต่อไปนะครับแคปซูลพูดแล้วนี่นะครับอ๋อครูข้ามอันนี้ไปครับไอ้เจ้าข้ามฟอลลิเคิลพูดแล้วเลยกลุ่มข้ามซิลิกไปนะครับข้ามฟอลลิเคิลแต่ฮะนะครับฟอลลิเคิลพูดแล้วห้ามซิลิกไปนะครับซิลิกไม่รู้อยู่ไหนนะครับก็ประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับเป็นผลแก่แล้วไม่แตกก็คืออินดิเทนเซนต์นะครับ
อย่างแรกเลยคืออาชีนะครับชาชีเนี่ยจะเป็นผลขนาดเล็กนะครับมีเมล็ดเดียวนะครับเปลือกผลจะแข็งและเหนียวแยกตัวออกจากเปลือกหุ้มเมล็ดเนี่ยนะครับอันนี้คือเมล็ดนะครับและอันนี้ก็คือผลนะครับมันจะแยกออกจากกันนะครับเช่นบัวนะครับทานตะวันนะครับอันนี้คือเมล็ดทานตะวันนะครับแล้วก็บัวนะครับแล้วก็สตรอเบอรี่นะครับเนี่ยอันนี้นะครับคืออาชีหนึ่งอันนะครับถัดไปคือสมารานะครับสมาราเนี่ยจะเป็นผลคล้ายอาชีนะครับแต่ว่าเพอริคาร์ปเนี่ยจะแผ่ออกเป็นเยื่อแล้วก็แบนนะครับแล้วก็ร่อนลมนะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะร่อนลมนะครับไอ้เจ้าสมาราเนี่ยนะครับอย่างเช่นประดู่ตะเคียนยางพารานะครับแล้วก็อันถัดไปคือนัทนะครับนัทเนี่ยใช้อาชีนแต่ใหญ่กว่าอาชีนนะครับแล้วก็มีเพอริคาร์ปที่แข็งคือมีเนื้อผลที่หนาและแข็งนะครับแล้วก็จะมีเมล็ดแค่เมล็ดเดียวนะครับเช่นมะม่วงหิมพานต์เการัตกระจับแมคคาเดเมียพิตาชิโออย่างเงี้ยครับเป็นนัดอันถัดมาคือเกรนนะครับหรือคาริออฟซิสนะครับคาริออฟซิสเนี่ยก็จะเป็นพวกของวีดนะครับธัญพืชนะครับพวกข้าวโพดพวกข้าวนะครับก็จะคล้ายอาชีนนะครับแต่ว่าเพอริคาร์ปเนี่ยจะรวมนะครับนั่นเรียกไฮไลท์นะครับเพอริคาร์ปจะรวมกับเปลือกหุ้มเมล็ดอย่างแน่นเลยนะครับคือเพอริคาร์ปกับซีดโค้ดที่เราจะเรียนต่อเนี่ยมันจะเชื่อมกันนะครับแล้วก็ตัวอย่างแค่ข้าวโพดเดือยๆนะครับรวมถึงข้าวแล้วก็โอ๊ตอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้นะครับคือโรเมนนะครับโรเมนเนี่ยจะเป็นผลยาวคล้ายฝักนะครับแต่ว่ามันไม่แตกเองนะครับให้นึกถึงมะพร้าวนะครับขอโทษมะขามมะพร้าวอะไรล่ะมะขามนะครับมะขามเนี่ยเวลามันแตกมันจะเหมือนไงมันจะไม่แตกมันจะไม่มีตะเข็บแตกอะครับมันจะต้องหักออกหรือว่าเราต้องเอามือไปบีมันให้มันแตกนะครับเช่นมายาราบนะครับมะขามจามจุรีนนทรีหรือคูนหรือแครอทนะครับอันต่อไปคือชิโซคาบนะครับชิโซคาบเนี่ยเป็นผลขนาดเล็กนะครับภายในจะมีคาเพลนะครับแล้วก็มีคาโดฟลอร์นะครับเป็นแกนกลางนะครับเมื่อแก่ตัวแกนนี้จะแยกออกทำให้คาเพลแยกตัวออกจากกันนะครับต่อไปเกณฑ์ที่5แล้วนะครับคือกลุ่มของผลเทียมนะครับก็จะมีหลายอันเช่นเบอร์รี่นะครับชมพู่ฝรั่งอย่างเงี้ยมันไม่ได้เจริญมาจากรังไข่นะครับโพมส์นะครับอันนี้ชัดเลยมาจากรีเซปเตอร์เคิลนะครับอาชีนนะครับอาชีนก็คือสตรอเบอรี่อย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยอาชีนมันก็เป็นผลเทียมนะครับมัลติเพิลฟู้ดนะครับพวกสับปะรดหรือหม่อนอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มาจากรังไข่ทั้งหมดมันมาจากส่วนของรีเซปเตอร์เคิลด้วยนะครับนัทนะครับเช่นมะม่วงหิมพานต์แล้วก็ fall food นะครับหรือ superior food หรือว่า pseudo carb เนี่ยเป็นคำเก่าของ accessory food นะครับปัจจุบันเนี่ยนักพฤกษศาสตร์เนี่ยเขาไม่ใช่ละเขาใช้คำว่า accessory food อย่างเดียวนะครับอย่างนี้เลยนะครับอันนี้นะครับคือมะม่วงหิมพานต์นะครับมะม่วงหิมพานต์เนี่ยภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า cashew nut แต่รู้หรือไม่ว่าส่วนที่เราไม่กินนะครับมันก็มีชื่อว่า cashew apple ซึ่ง cashew apple เนี่ยเป็นส่วนที่เราไม่กินเราไม่นิยมกินนะครับเป็นส่วนของ accessory food หรือผลเทียมนะครับส่วนผลแท้จริงๆของมันคือส่วนของ cashew nut ซึ่งเป็น true food นะครับเป็นผลแบบนัทนั่นเองนะครับสตรอเบอรี่เป็นผลไม้หรือเปล่านะครับเขาบอกว่าสตรอเบอรี่เนี่ยนะครับเป็นสกุลของไม้นะครับในวงกุหลาบเป็นผักนะครับไม่ใช่มาจากดินแต่พัฒนามาจากส่วนของฐานรองดอกนะครับแล้วก็เขาบอกว่าต้นเป็นดอกไม้สีแดงเป็นผักเมล็ดเป็นผลไม้คือมันก็แล้วแต่คนเขาจะคิดนะครับอาจารย์ก็ยังมองว่าสตรอเบอรี่เป็นผลไม้อยู่ดีนะครับอันนี้ก็ผลเดียวผลกลุ่มผลรวมนะครับต่อไปมาดูการสุกของผลนะครับการสุกของผลเนี่ยเป็นกระบวนการที่ผลไม้นะครับเข้าสู่ระยะชราภาพนะครับก็คือมันแก่แล้วนะครับแล้วมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงภายในผลนะครับการเปลี่ยนแปลงนี้เช่นผลจะเกิดการอ่อนนุ่มเกิดกลิ่นรสชาติเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่ามีความหวานเพราะเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลกรดมันลดลงไปมันเลยหวานผิวเปลี่ยนสีนะครับอย่างเช่นแอปเปิ้ลเนี้ยเปลี่ยนจากสีแดงเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดงหรืออย่างกล้วยอย่างเงี้ยเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลืองอย่างเงี้ยนะครับการเปลี่ยนแปลงนี้จะต้องใช้พลังงานอย่างมากซึ่งพลังงานนี้นะครับมันได้จากการหายใจระดับเซลล์นะครับการสุกของผลเนี่ยจะแบ่งเป็นผลที่มีการหายใจแบบไคลแมคเทอริกกับผลที่ไม่มีการหายใจแบบไคลแมคเทอริกนะครับในรูปด้านบนนะครับเป็นผลที่มีการหายใจแบบไคลแมคเทอริกนะครับกับผลแบบข้างล่างคือหายใจไม่มีการหายใจแบบไคลแมคเทอริกนะครับมาดูแบบแรกนะครับหายใจแบบไคลแมคเทอริกนะครับก็คือช่วงที่ผลพวกนี้สุกนะครับมันจะมีอัตราการหายใจสูงมากๆเลยนะครับ
แล้วมันก็จะเปลี่ยนสภาพจากผลดิบเป็นผลสุกในเวลาเพียงไม่กี่วันนะครับผลไม้ที่มีการหายใจแบบนี้ครับอัตราการหายใจจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ว่าผลมันจะหล่นจากต้นแล้วตัวนี้สำคัญนะครับจะสุกอย่างต่อเนื่องเลยแม้ว่าผลจะหล่นจากต้นแล้วเห็นไหมครับว่ามันสุกแล้วมันก็บูบูบูขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยไม่มีการหยุดเลยนะครับเมื่อทิ้งไว้นะครับการสุกจะเกิดขึ้นรสชาติจะเปลี่ยนไปอย่างมากๆเลยนะครับแล้วก็เราสามารถใช้เอทิลีนกระตุ้นได้นะครับให้มันสุกนะครับแล้วก็ตัวอย่างนะครับเช่นกล้วยมะเขือเทศมะม่วงละมุดแอปเปิ้ลแพลสาลี่อะโวคาโดทุเรียนนะครับพวกนี้เป็นผลที่มีการหายใจแบบไคลเมทริกใช้เอทิลีนกระตุ้นได้นะครับแบบที่2คือไม่มีการหายใจแบบไคลเมทริกนะครับเป็นผลที่แก่จัดแล้วเนี่ยการสุกจะไม่มีนะครับการหายใจในผลเนี่ยจะอยู่ในระดับต่ำนะครับผลเหล่านี้พอเก็บเรามาเนี่ยพอเราเก็บมาแล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงจะเกิดน้อยมากดังนั้นเนี่ยลักษณะเขาเรียกอะไรครับรสชาติของมันอ่ะจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยจะคงที่เลยตั้งแต่วันที่เราเก็บมันออกมานะครับแล้วก็ถ้าเราเก็บมันในระยะที่มันยังไม่แก่จัดนะครับมันก็เลยจะเปรี้ยวครับเราก็จะไม่อร่อยครับแล้วมันก็จะเป็นเปรี้ยวอย่างนั้นจนมันเน่าไปเลยครับเอทิลีนนะครับกระตุ้นให้สุกไม่ได้นะครับเช่นนะครับเช่นสับปะรดส้มลิ้นจี่เงาะลำไยมะนาวองุ่นพริกเชอร์รี่อย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นผลที่ไม่มีการหายใจแบบไคลเมทริกนะครับคือใช้เอทิลีนกระตุ้นให้สุกไม่ได้นะครับดูภาพครับภาพบนเนี่ยเป็นผลที่มีการหายใจแบบไหนเอ่ยภาพข้างบนนะครับกระตุ้นได้สุกได้นะครับมีการหายใจอย่างรวดเร็วในเวลาที่มันใกล้สุกนะครับพวกนี้จะเป็นไคลเมทริกฟู้ดส่วนภาพด้านล่างนะครับเป็นผลที่ไม่มีการหายใจแบบไคลเมทริกฟู้ดนะครับต่อไปนะครับเป็นเมล็ดและ MBO นะครับอย่างที่บอกนะครับว่าเมล็ดเนี่ยเกิดจากออวุ่นนะครับที่เจริญเติบโตนะครับสังเกตไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยเพอริคาร์บคือเนื้อผลมีเอ็กโซมีโซเอนโดส่วนเมล็ดนะครับก็จะมีอีก3ส่วนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือเปลือกหุ้มเมล็ดนะครับเปลือกหุ้มเมล็ดเนี่ยนะครับเรียกว่าซีดโค้ดนะครับจะอยู่นอกสุดของเมล็ดนะครับจะมีไขเคลือบไว้นะครับโดยเจริญมาจากส่วนนอกสุดของออวุ่นก็คืออินเทกูเมนจะมี2อันก็คือเปลือกนอกที่หนานะครับตรงนี้นี่เปลือกนอกที่หนานะครับเรียกว่าเทสตาและเปลือกในที่นุ่มเรียกว่าเทกเมนนะครับต่อไปนะครับก็จะมีบางส่วนที่สังเกตเห็นได้ครับเช่นไฮลัมนะครับไฮลัมตรงนี้ไฮลัมเนี่ยเป็นรอยแผลบนสีโค้ดนะครับเกิดจากก้านชูออวุ่นที่หลุดออกไปนะครับถัดไปคือแรฟฟี่นะครับแรฟฟี่คือสันนูนครับเกิดจากการเชื่อมของผนังออวุ่นกับก้านชูนะครับแล้วก็คอรังเคิลนะครับเป็นจุกบริเวณขั้วเมล็ดนะครับนี่คอรังเคิลนะครับเนี่ยเป็นจุกบริเวณขั้วเมล็ดนะครับพวกนี้นะครับที่มีคอรังเคิลคือพวกละหุ่งนะครับละหุ่งเนี่ยเวลาเมล็ดมันจะเจริญนะครับมันจะคอรังเคิลเนี่ยจะดูดน้ำนะครับดูดน้ำเข้าไปแล้วก็เอาน้ำเนี่ยส่งเข้าไปในเมล็ดนะครับนอกจากนั้นก็เห็นลาฟี่เห็นไหมครับลาฟี่คือสันนูนนะครับไฮลัมเนี่ยไฮลัมตรงนี้คือจุกนะครับคือรอยแผลบนซีดโค้ดนะครับซีดโค้ดเพราะฉะนั้นอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับเช่นนี้ครับเป็นใยครับนี่เป็นใยในพวกฝ้ายนะครับเป็นใยๆขนๆนะครับเพื่อปลิวไปตามลมหรือเช่นอันนี้ครับเปลี่ยนเป็นเนื้อนุ่มครับทานได้เช่นงอกหรือลำไยนะครับไอ้ตรงนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะที่เรียกว่าแอริลนะครับไอ้เจ้าซีดนะครับเนี่ยไอ้ที่เราทานกันเนี่ยครับไอ้ตรงที่เรากินๆกันเนี่ยนะครับไม่ใช่ส่วนของเพอริคาร์บนะครับเพอริคาร์บคือผนังเนี่ยคือเปลือกนะครับไอ้ตรงเนี้ยนะครับแอริลนะครับเปลี่ยนแปลงมาจากเปลือกหุ้มเมล็ดหรือซีดโค้ดนั่นเองนะครับต่อไปนะครับก็คือเอนโดสเปิร์มเนี่ยเกิดจากสเปิร์มผสมกับโพลาร์นิวคลีไอนะครับเป็นทริปพอยต์นะครับทำหน้าที่เก็บสะสมอาหารนะครับอาหารที่เก็บอาจจะเป็นแป้งก็ได้โปรตีนก็ได้ไขมันก็ได้นะครับแล้วก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเนี่ยเราจะสังเกตว่าไม่มีเอนโดสเปิร์มคือพวกของถั่วทั่วไปนะครับพวกนี้นะครับเอนโดสเปิร์มถูกใช้ตั้งแต่ตอนสร้างเมล็ดไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันมาเป็นเมล็ดเนี่ยมันเลยไม่เกิดมันเลยไม่เห็นนะครับไม่เห็นเอนโดสเปิร์มพวกนี้จะสะสมอาหารในใบเลี้ยงนะครับเช่นถั่วบัวทานตะวันนะครับและที่2เนี่ยจะเห็นเอนโดสเปิร์มชัดเจนเลยเอนโดสเปิร์มเยอะเลยนะครับพวกนี้นะครับเป็นเมล็ดที่เก็บสะสมอาหารไว้ในเอนโดสเปิร์มดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นเอนโดสเปิร์มในเมล็ดนะครับเช่นละหุ่งข้าวข้าวโพดอันนี้คือละหุ่งนะครับอันที่3คือกล้วยไม้นะครับกล้วยไม้เนี่ยจะเป็นเมล็ดที่ไม่พบเอนโดสเปิร์มเลย
หรือพบเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเอ็นโดสเปิร์มไม่เกิดการพัฒนานะครับอันถัดไปคือเอมบริโอนะครับเอมบริโอเนี่ยจะมี2ส่วนหลักคือส่วนของต้นแรกเกิดหรือคอลิเคิลนะครับคอลิเคิลเนี่ยจะแบ่งเป็นอีพิคอทิลนะครับแล้วก็ไฮโปคอทิลกับอีกส่วนนึงคือใบเลี้ยงหรือคอทิลิดอนนะครับต้นแรกเกิดนะครับส่วนแรกคือลำต้นเหนือใบเลี้ยงหรืออีพิคอทิลนะครับอีพิคอทิลเนี่ยจะอยู่เหนือใบเลี้ยงนะครับแล้วก็จะมีแอปิคอลชูตเมริสเตมจำนวนมากเนี่ยนะครับอีพิคอทิลจะอยู่เหนือใบเลี้ยงนะครับแล้วก็ไฮโปคอทิลอยู่ข้างล่างนะครับถัดมาคือยอดอ่อนหรือพลูมูนะครับคือตรงปลายสุดของอีพิคอทิลก็คือตรงนี้นะครับปลายสุดของอีพิคอทิลนะครับแล้วก็ในพืชบางชนิดเนี่ยเช่นข้าวโพดหรือข้าวเนี่ยในพลูมูนะครับหรือยอดอ่อนเนี่ยก็จะมีเยื่อหุ้มยอดอ่อนที่ชื่อว่าโคลีออกไทด์หุ้มเอาไว้นะครับซึ่งเราเรียนแล้วในบทที่14นะครับเนี่ยคือเยื่อหุ้มยอดอ่อนนะครับถัดไปคือลำต้นใต้ใบเลี้ยงหรือไฮโปคอทิลนะครับไฮโปคอทิลเนี่ยนะครับก็จะติดกับใบเลี้ยงนะครับจะเลยไปเป็นส่วนของลำต้นนะครับยกเว้นส่วนปลายคือเรดิเคิลที่จะเลยไปเป็นรากนะครับอันต่อไปคือรากแรกเกิดนะครับเลเวลเอียงไปนิดนึงนะครับรากแรกเกิดอยู่นี่นะครับตรงนี้นะครับรากแรกเกิดเนี่ยจะเป็นปลายสุดของไฮโปคอทิลนะครับที่อยู่ทางด้านไมโครพายนะครับจะเป็นส่วนแรกของเอ็มบีโอที่เจริญออกมานะครับเป็นส่วนแรกของเอ็มบีโอที่เจริญออกมาซึ่งเจริญต่อไปเป็นรากปฐมภูมินะครับหรือรากแก้วนะครับเช่นก็คือทั่วไปแหละนะครับแต่ว่าในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะครับเช่นข้าวโพดหรือข้าวเนี่ยนะครับจะมีเยื่อหุ้มรากแรกเกิดที่ชื่อว่าโคลิโอไรซ่าเอาไว้นะครับเนี่ยคือโคลิโอไรซ่านะครับถัดไปคือใบเลี้ยงนะครับใบเลี้ยงเนี่ยนะครับก็จะเก็บอาหารเหมือนกันกับเอนโดสเปิร์มนะครับโดยจะติดอยู่บนส่วนแกนหลักของเอ็มบีโอทั้งสองข้างเลยนะครับในพืชใบเลี้ยงคู่เนี่ยจะมี2ใบนะครับในใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยจะมีใบเดียวนะครับเอ็นโดสเปิร์มเนี่ยจะมีหลายลักษณะนะครับเช่นอวบหนามีเนื้อนะครับแล้วก็สะสมอาหารไปเลี้ยงต้นกล้าเช่นพืชใบเลี้ยงคู่ส่วนใหญ่แล้วก็จามมะพร้าวนะครับหรือบางไม่สะสมอาหารนะครับเช่นละมุดละหุ่งกาแฟนะครับซึ่งพวกเนี้ยนะครับนักเรียนเป็นใบเลี้ยงคู่นะครับสะสมอาหารบางส่วนนะครับเช่นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวทีเนี้ยครับพวกใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยครับใบเลี้ยงของเขาเนี่ยจะไม่เหมือนใบอะครับคือเราเรียกมันว่าใบเลี้ยงเพราะมันเหมือนใบใช่ไหมแต่ใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยมันจะไม่เหมือนใบครับมันจะเป็นแผ่นขาวๆบางๆนะครับเรียกว่าสคูเทลลัมนะครับสคูเทลลัมนะครับนี่สคูเทลลัมคือคอทิลิดอนนะครับตรงนี้นะครับอันนี้คือมะพร้าวนะครับส่วนเปลือกด้านนอกเนี่ยคือเอ็กโซคาร์ส่วนใหญ่ๆตรงกลางคือมีโซคาร์ส่วนกะลานะครับคือส่วนของเอนโดคาร์แล้วก็เนื้อผลเนี่ยคือส่วนของเอนโดสเปิร์มนะครับน้ำมะพร้าวก็คือเอนโดสเปิร์มนะครับโอเคต่อไปนะครับอันนี้พูดแล้วนะครับจะพูดก่อนทำไมเนาะนะครับนักเรียนดูนี่นิดนึงนะครับเคยเห็นกะลามะพร้าวใช่ไหมครับกะลามะพร้าวเนี่ยเป็นส่วนของเอนโดคาร์มันจะมีรูอยู่3รูจะมีจุดอยู่3จุดนะครับจุด2จุดเนี่ยเป็นจุดที่ไม่ได้ใช้เรียกว่าปลักเก็ตพอคือรูที่รูตันนะครับส่วนอันนี้คือรูที่ใช้งานนะครับคือไอ้เจ้าตัวยอดหรือตัวต้นเนี่ยมันจะงอกออกมาทางฟังชันนอลพอนะครับแล้วก็รากก็จะงอกออกมาทางนี้ด้วยก็คือเป็นรูที่ออกทั้งรากแล้วก็ต้นนะครับต่อไปนะครับก็คือเอนโดสเปิร์มเนี่ยนะครับที่บอกว่าทำหน้าที่เก็บสมอาหารเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเมล็ดพืชบางชนิดเนี่ยอาจจะมีเอนโดสเปิร์มเพียงเล็กน้อยหรืออาจจะไม่พัฒนานะครับโดยบางกลุ่มของเอนโดสเปิร์มเนี่ยถูกใช้เป็นอาหารไปแล้วขณะพัฒนานะครับดังนั้นเนี่ยพอโตเต็มที่ก็เลยไม่พบเอนโดสเปิร์มเช่นพวกถั่วนะครับรู้หรือไม่นะครับที่ผิวของเปลือกเมล็ดนะครับก็มีรอยแผลที่ชื่อว่าไฮลัมนะครับอยู่ติดกับรูไมโครพายนะครับแล้วก็ละหุ่งนะครับเป็นผลเมล็ดเป็นเมล็ดคู่ใบเลี้ยงคู่นะครับโดยที่ละหุ่งเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยใบเลี้ยงคู่เนี่ยมันจะไม่พบนะครับไม่พบเอนโดสเปิร์มใช่ไหมครับแต่ว่าเจ้าระหุ่งเนี่ยจะพบเอนโดสเปิร์มนะครับแล้วก็จะมีเจ้าคอรังเคิลนะครับคอรังเคิลเนี่ยทำหน้าที่ดูดน้ำนะครับเข้าสู่ MBO นะครับเนี่ยคอรังเคิลเวลาทำงานแล้วมันก็จะบูดดูดน้ำไปแบบนี้นะครับเอนโดสเปิร์มของพืชบางชนิดอาจจะแข็งหรืออาจจะเป็นน้ำก็ได้นะครับถ้าแข็งก็อย่างเช่นเนื้อมะพร้าวนะครับถ้าอย่างเป็นน้ำอย่างเช่นน้ำมะพร้าวนะครับ
เนี่ยครับเราจะแบ่งเมล็ดได้เป็น3แบบนะครับเนี่ยครับชื่อของเมล็ดนะครับเราจะแบ่งเมล็ดได้เป็น3แบบก็คือเป็นถั่วทั่วไปนะครับจะเป็นพืชใบเลี้ยงคู่ที่มีใบเลี้ยงหนามากนะครับ2ใบนะครับเอนโดสเปิร์มไม่พบนะครับอันที่2คือละหุ่งนะครับละหุ่งเนี่ยจะเป็นลักษณะของพืชใบเลี้ยงคู่ที่นะครับที่มีใบเลี้ยงเนี่ยเบาบางไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่มีเอนโดสเปิร์มที่เก็บอาหารแล้วก็สุดท้ายครับคือพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะครับที่มีใบข้าวโพดนะครับก็คือมีใบเลี้ยงแค่อันเดียวที่ชื่อว่าสคูเทลัมนะครับมีเยื่อหุ้มยอดเยื่อหุ้มรากก็คือโคลิออฟไทและโคลิโอไดซ่านะครับตามลำดับนะครับอันนี้ก็จะเป็นตารางนะครับเปรียบเทียบพืช3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเลยนะครับคือใบพวกถั่วนะครับอันที่2คือพวกละหุ่งอันที่3คือพืชใบเลี้ยงเดี่ยวทั่วไปนะครับบริเวณที่สะสมอาหารนะครับในใบเลี้ยงคู่ทั่วไปจะเก็บในใบเลี้ยงนะครับแต่ว่าละหุ่งกับใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยจะเก็บในเอนโดสเปิร์มการมีอยู่ของเอนโดสเปิร์มนะครับพวกถั่วเนี่ยจะไม่มีที่เหลือมีหมดนะครับการใช้เอนโดสเปิร์มนะครับไอ้เจ้าถั่วเนี่ยจะใช้ระหว่างพัฒนาเมล็ดนะครับมันเลยไม่มีแต่ว่าในละหุ่งกับใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยจะใช้ในขณะเติบโตนะครับต่อไปคือจำนวนใบเลี้ยงนะครับใบเลี้ยงเนี่ยถ้าเป็นในถั่วเนี่ยจะใช้เยอะนะครับเพราะใช้สะสมอาหารด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยในถั่วเนี่ยจะมี2ใบที่หนานะครับแต่ถ้าเป็นใบเลี้ยงใบเลี้ยงคู่พวกละหุ่งเนี่ยจะมี2ใบที่บางนะครับในขณะที่ใบเลี้ยงเดี่ยวทั่วไปเนี่ยจะมีแค่1ใบที่ชื่อว่าสคูเทลัมนะครับต่อไปคือการมีในเยื่อฟองน้ำนะครับหรือคอลังเคิลใบเลี้ยงคู่ทั่วไปเนี่ยไม่มีนะครับจะมีแค่ในละหุ่งเท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยเพอริคาร์ปหรือเนื้อผลเนี่ยมันจะเชื่อมกับซีดโค้ดไปเป็นเยื่อๆนะครับการมีเนื้อเยื่ออื่นๆนะครับใบเลี้ยงคู่ไม่มีแต่ว่าใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยจะพบโคลิโอไนซ่าที่เป็นเยื่อหุ้มไปลากนะครับแล้วก็โคลิออฟไทที่เป็นเยื่อหุ้มไปรอดนะครับตัวอย่างพืชก็ตามนี้เลยนะครับทีนี้น่ารู้นะครับผลของมะพร้าวนะครับผลเนี่ยเป็นส่วนของเปลือกบวกกาบบวกกะลานะครับเอ็กโซคาร์ปคือส่วนสีเขียวที่เป็นเปลือกมะพร้าวมีโซคาร์ปคือส่วนที่เป็นเส้นใหญ่เอนโดคือส่วนที่เป็นกะลานะครับเอนโดสเปิร์มมี2ส่วนคือส่วนที่เป็นเนื้อกับส่วนที่เป็นน้ำนะครับแล้วก็จามะพร้าวนะครับคือคอตทิลิดอนนะครับจามะพร้าวคือคอตทิลิดอนนะครับส่วนรูของกะลามะพร้าวนะครับจะเป็นรูกลางที่ใช้ที่พืชใช้งอกนะครับคือรูนี้นะครับจามะพร้าวคืออะไรนะครับจามะพร้าวคือส่วนที่เป็นใบเลี้ยงนะครับโดยใบเลี้ยงเนี่ยนะครับของจามะพร้าวเนี่ยมันจะดูดอาหารจากเอนโดสเปิร์มมาเก็บไว้ในตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรายิ่งไปผ่ามะพร้าวตอนแก่เนี่ยจามะพร้าวจะยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและน้ำมะพร้าวกับเนื้อมะพร้าวก็จะยิ่งน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นเนี่ยนะครับเห็นไหมว่าเนื้อมะพร้าวเหลือนิดเดียวเองนะครับนะเป็นจาวไปหมดแล้วนะครับเนี่ยนะครับเพราะว่ามันจะเปลี่ยนอาหารจากเอนโดสเปิร์มมาเป็นใบเลี้ยงนั่นเองนะครับอย่างที่เป็นรูปนี้นะครับจามะพร้าวยังเล็กอยู่นะครับอันนี้จามะพร้าวใหญ่ๆเลยนะครับต่อไปคือกล้วยนะครับกล้วยเนี่ยนะครับก็จะเป็นดอกช่อนะครับเรียกว่าเครือกล้วยนะครับโดยมีใบประดับสีม่วงแดงนะครับที่เรียกว่ากับปลีนะครับโดยกลีบเลี้ยงของเก็บกลีบดอกของกล้วยเนี่ยจะเชื่อมรวมกันเป็นเพอริแอนนะครับเพอริแอนหรือวงกลีบรวมเนี่ยก็จะมี2 ส่วนคือวงกลีบรวมใหญ่และวงกลีบรวมเล็กนะครับดอกตัวผู้จะอยู่ที่ปลายปลีนะครับเรียกว่าหัวปลีรังไข่อยู่ใต้วงกลีบนะครับผลเป็นแบบเบอร์รี่นะครับผลกล้วยจะพัฒนามาจากดอกเพศเมียนะครับโดยกลุ่มของดอกเพศเมีย1กลุ่มเนี่ยจะเริ่มเป็นผลที่เรียกว่าหวีนะครับเนี่ยคือหวีกล้วย1หวีอย่างเงี้ยครับเป็น1กลุ่มของดอกเพศเมียนะครับถัดไปคือข้าวนะครับข้าวเนี่ยออกดอกเป็นช่อเรียกว่ารวงข้าวนะครับซึ่งดอกย่อยของดอกของข้าวเนี่ยเป็นดอกสมบูรณ์เพศนะครับเห็นมั้ยมันเป็นดอกช่อนะครับวงกลีบเนี่ยลดรูปลงนะครับมีใบประดับด้วยนะครับแล้วก็1ดอกย่อยเนี่ยจะมี6สเตเมนแล้วก็มี1พิโซนะครับรังไข่อยู่เหนือวงกลีบนะครับทีนี้ที่สำคัญคือนะสไลด์นี้ครับก็คือผนังรังไข่นะครับจะเปลี่ยนไปเป็นผนังผลแต่บางมากนะครับผนังรังไข่เนี่ยเปลี่ยนไปเป็นผนังผลแต่บางมากแล้วก็เชื่อมติดกันเป็นเนื้อเดียวกับเปลือกหุ้มเมล็ดนะครับดังนั้นเนี่ยเพอริคาร์ปนะครับหรือส่วนที่เป็นผนังผลเนี่ยนะครับมันก็เลยจะไปเชื่อมกับเปลือกหุ้มเมล็ดที่เราเรียกว่าแกลบนั่นเองนะครับส่วนเปลือกหุ้มเมล็ดสีม่วงนะครับก็เป็นส่วนข้างในนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยส่วนสีม่วงเนี่ยเป็นเปลือกสีม่วงนะครับเรียกว่ารำข้าวที่เราจะสีมันออกไปนะครับส่วนเอนโดสเปิร์มนะครับเป็นส่วนที่สะสมอาหารคือส่วนของข้าวขาวที่เรากินกันนะครับ
แปลว่าเราไม่ได้กินตัว MBO นะครับเรากินเอนโดสเปิร์มนะครับส่วนแกลบของมันตรงนี้นะครับขอโทษครับส่วนจมูกข้าวนะครับคือส่วนที่เป็นเอนโดสเปิร์มเป็นส่วนที่เป็น MBO จริงๆต่างหากนะครับอย่าสับสนนะครับข้าวขาวคือเอนโดสเปิร์มจมูกข้าวคือ MBO นะครับต่อไปคือข้าวโพดนะครับข้าวโพดเนี่ยเป็นดอกช่อแยกเพศนะครับ ขอโทษครับในเนี้ยครับเห็นไหมว่าในดอก1ดอกเนี่ยในต้นข้าวโพด1ต้นเนี่ยจะมีช่อดอกเพศผู้อยู่ข้างบนนะครับแล้วก็ช่อดอกเพศเมียอยู่ด้านล่างนะครับดอกย่อยเป็นดอกไม่สมบูรณ์เพศนะครับช่อดอกเพศผู้เนี่ยเกิดที่ปลายยอดช่อดอกเพศเมียเกิดที่ข้อระดับต่ำมีเป็นประดับทั้งคู่นะครับดอกย่อยเพศเมียนะครับภายในจะมีเกสรเพศเมีย1อันนะครับรังไข่อยู่เหนือวงกลีบนะครับนักเรียนดูนะครับไออันแต่ละอันที่เราชอบเข้าใจว่ามันคือเมล็ดนะครับมันไม่ใช่เมล็ดนะครับมันคือผลแบบคาริออฟซิสนะครับนักเรียนจะเห็นนะครับว่ารูปนี้นะครับต้นข้าวโพดเนี่ยมันโตจริงๆแล้วมันใหญ่มากเลยนะครับโดยข้างบนเนี่ยนะครับคือเกสรด้านบนนะครับคือเกสรตัวผู้ตรงกลางเนี่ยคือเกสรตัวเมียเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่เห็นฝักข้าวโพดอยู่ด้านบนนะครับเราจะเห็นฝักข้าวโพดอยู่ตรงกลางนะครับเนี่ยครับเห็นไหมฝักข้าวโพดอยู่ตรงกลางข้างบนน่ะคือเกสรเพศผู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนไม่ใช่เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ได้เขาก็จะตัดเกสรตัวผู้ออกนะครับแล้วก็เอาเกสรตัวผู้เนี่ยนะครับมาละลายหาละอองเรนูนะครับแล้วก็เอาละอองเรนูเนี่ยมาป้ายที่ยอดเกสรตัวเมียนะครับแล้วก็การเกสรเพศเมียจะยาวมากนะครับมีเป็นเส้นไหมยื่นออกมานะครับเนี่ยตรงนี้นะครับเรียกว่าซิลนะครับแต่ละรังไข่จะไปเป็นผลนะครับซึ่งคนชอบเรียกว่าเมล็ดแต่มันไม่ใช่เมล็ดนะจ๊ะต่อไปนะครับช่อดอกข้าวโพดเนี่ยจะไปเป็นฝักข้าวโพดที่มีผลจำนวนมากติดอยู่นะครับเมื่อแกะออกไปแล้วเนี่ยจะเหลือแต่แกนช่อดอกและใบประดับนะครับที่เรียกว่าสั่งข้าวโพดนะครับเนี่ยนะครับอันนี้คือซิลนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยเป็นเส้นไหมนะครับเป็นก้านเกสรเพศเมียหรือสไตล์นะครับอันเจ้านี้น่าจะเป็นใบประดับนะครับแล้วก็ข้างในเป็นข้าวโพดนะครับนี่นะครับข้าวโพดแกะมาก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้ก็คือผล1ผลนะครับแต่มันจะเจริญอยู่อันเดียวกันเจริญอยู่ในซังเดียวกันนะครับอันนี้คือก้านช่อดอกนะครับเพดังเคิลคือก้านช่อดอกถูกละแล้วก็ซิลคือสไตล์นะครับลีฟก็คือเป็นใบที่หุ้มเอาไว้นะครับมาตอบคำถามกันนะครับผลแท้และผลเทียมเจริญมาจากส่วนไหนของดอกครับถ้าเป็นผลแท้นะครับผลแท้เจริญจากรังไข่นะครับผลเทียมเนี่ยมาจากส่วนอื่นเช่นมีเซตาเคิลก็ได้คาริกส์ก็ได้คาโรไลน์ก็ได้นะครับผลที่เจริญจากดอกช่อรังไข่ดอกย่อยแต่ละดอกเจริญแยกจากการอิสระจะเกิดเป็นผลเดี่ยวผลกลุ่มหรือผลรวมคีย์ของมันคือแต่ละดอกเจริญแยกจากการเป็นอิสระนะครับอันนี้จะเป็นผลเดี่ยวนะครับต่อไปผลที่มีเนื้อเยื่อเชื่อมให้ผลย่อยอยู่เบียดกันจะเป็นอยู่เบียดชิดกันนะครับจะเป็นผลเดียวผลกลุ่มหรือผลรวมอันนี้เป็นผลที่มันเชื่อมกันนะครับอันนี้ก็คือจะมองว่ามันเหมือนกับเป็นผลเดียว1ผลแต่จริงๆแล้วมันคือผลรวมนะครับเช่นสับปะรดยอขนุนเนี่ยนั่นจะเหมือนกับเป็นผลเดียว1ผลแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีเนื้อเยื่อเชื่อมผลย่อยแต่ละผลเข้าด้วยกันนะครับอันที่ข้อ4ครับผลที่เจริญจากกลุ่มของรังไข่ที่อยู่ในดอกเดียวนะครับรังไข่ที่อยู่ในดอกเดียวแต่เป็นกลุ่มของรังไข่นะครับคือรังไข่มันเยอะมากเลยอันนี้จะเป็นผลกลุ่มนะครับแล้วก็เฟรชชี่ฟู้ดกับไดฟู้ดต่างกันอย่างไรนะครับต่างกันที่เพอร์ลีคาบครับเพอร์ลีคาบของเฟรชชี่ฟู้ดเนี่ยจะชุ่มฉ่ำแต่ไดฟู้ดเนี่ยจะแห้งนะครับข้อต่อไปครับหากในพอลเลนแซกนะครับ1อันมี120ไมโครสปอร์มาเทอร์เซลล์เมื่อสร้างเสร็จแล้วจะมีกี่พอลเลนนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าแอนเทอร์1แอนเทอร์มีกี่พอลเลนแซกครับ1แอนเทอร์จะมี4พอลเลนแซกนะครับแต่แล้วพอเล่นแสบมี120ไมโครสปอร์ดังนั้นเนี่ยเราต้องเอา4นะครับมาคูณ120แล้วก็คูณ4ทีนึงเพราะว่า1ไมโครสปอร์มาเทอร์เซลล์สร้างได้4พอเล่นแสบขอโทษ4พอเล่นแสบอะไรล่ะ P พอเล่นเกรนนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็น4คูณ120คูณ4นะครับได้1920พอเล่นนะครับข้อต่อไปนะครับดอกไม้ชนิดหนึ่งเป็นดอกช่อมี20ดอกย่อยหากรังไข่ของดอกย่อยมี6ออวุ่นเมื่อสร้างเสร็จสืบพันธุ์แล้วจะได้กี่ MBO sac นะครับเราก็เอาจำนวนดอกย่อยเนี่ยนะครับเขาบอกว่าดอกย่อยเนี่ยมี6ออวุ่นใช่ไหมเอา2อันนี้มาคูณกันนะครับแล้วเราก็ดูต่อว่า1เมกะสปอร์มาเทอร์เซลเนี่ยมันสร้างได้กี่ MBO sac ซึ่ง1เมกะสปอร์มาเทอร์เซลสร้างได้1 MBO sac เท่านั้นดังนั้นเนี่ยก็คูณ1ก็ได้เป็น
120นะครับก็คือ20คูณ6คือ1นั่นเองนะครับข้อ8ครับจากไมโครสปอร์มาเตอร์เซลล์จนถึงพอลเลนเกิดการแบ่งเซลล์และแบ่งนิวเคลียสกี่ครั้งนะครับแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส1ครั้งแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิสอีก1ครั้งนะครับจากเมกาสปอร์มาเตอร์เซลล์จนถึงเอมบริโอแสกเกิดการแบ่งเซลล์แบ่งนิวเคลียสกี่ครั้งนะครับก็คือแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส3 1ครั้งแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิส3ครั้งนะครับต่อไปนะครับต่อไปไม่เปิดข้อต่อไปมเมล็ดมีกี่ส่วนย่อยนะครับมเมล็ดมี3ส่วนย่อยครับคือซิดโคด MBO และ Endosperm Cotyledon Epicotyl Hypocotyl Plumule และ Radical จะไปเป็นอะไรบ้าง Cotyledon ใบเลี้ยงไม่เกิดการเจริญนะครับ Epicotyl Hypocotyl Plumule เนี่ยจะเริ่มไปเป็นส่วนของลำต้นแล้วก็ยอดนะครับ Radical จะเริ่มไปเป็นรากแรกเกิดนะครับการงอกการงอกเนี่ยยังไม่ได้สอนนะครับเอามาก่อนนะครับก็การงอกจะมี2แบบนะครับก็คือแบบที่ชูใบเลี้ยงขึ้นเหนือดินเนี่ยจะเกิดขึ้นเพราะว่ามีไฮโปคาทิลเจริญดีนะครับไฮโปคาทิลที่อยู่ใต้ใบเลี้ยงเนี่ยนะครับคือมันจะเป็นอย่างนี้ครับอันนี้ไฮโปคาทิลแล้วก็อันนี้คือใบเลี้ยงนะครับแล้วก็อันนี้คืออีพีคาทิลนะครับส่วนถ้าเป็นการงอกที่ชูใบเลี้ยงขึ้นเหนือดินหรืออีพิเกียลเนี่ยนะครับไฮโปคอทิลเนี่ยนะครับจะเจริญดีมากจนเจริญพ้นดินออกมาเลยนี่คือดินนะครับเจริญพ้นดินออกมาทำให้ไฮโปคอทิลใบเลี้ยงและอีพิคอทิลอ่ะอยู่เหนือดินนะครับแต่ที่2คือการงอกที่ใบเลี้ยงอยู่ใต้ดินนะครับไอ้เจ้าเนี่ยอีพิคอทิลจะเจริญดีอีพิคอทิลเท่านั้นที่เจริญดีดังนั้นนะส่วนของใบเลี้ยงแล้วก็ส่วนของไฮโปคอทิลอ่ะเลยจมอยู่ใต้ดินนะครับก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือ EP cotyl แต่ว่าใบเลี้ยงอยู่ข้างล่างเจ้าไฮโปคอทิลอยู่ข้างล่างนะครับต่อไปข้ออันนี้คือข้อโบนัสใช่ไหมครับแต่ว่าใส่มารวมเลยนะครับก็คือดอกช่อชนิดหนึ่งมี50ดอกย่อยแต่ละดอกย่อยมี8ออกบุ้นเมื่อสร้าง female gametophyte เสร็จแล้วจะได้กี่ MBO sac นะครับให้เราคิดว่ามันคือ400 MBO sac ก็คือเอามาคูณกันได้เลยนะครับเพราะว่า50ดอกย่อยเนี่ยแต่ละดอกย่อยมี1โอเวอรี่โอเวอรี่1โอเวอรี่มี8ออวุ่นก็คือ50คูณ8แล้วก็ดูต่อว่าในแต่ละออวุ่นเนี่ยมี1เมกาสปอร์มาเทอร์เซลซึ่ง1เมกาสปอร์มาเทอร์เซลสร้างได้1 MBO แซกดังนั้นจึงได้เป็น50คูณ8คูณ1นะครับข้อ14นะครับก็คือดอกเฟื่องฟ้า1ดอกย่อยเนี่ยมี12สเตเมนแต่ละพอเล่นแซกมี20ไมโครสปอร์มาเทอร์เซลเมื่อสร้างเมลแกมีโตไฟต์เสร็จแล้วจะได้กี่พอเล่นเกรนคำตอบคือ10,000เลยนะครับ 11,520 นะครับเพราะว่าเฟื่องฟ้าเนี่ยนะครับมี3ดอกย่อยนะครับแต่ละดอกย่อยมี12สเตเมนจึงคิดรวมเป็น36สเตเมนนะครับก็คือ1ดอกย่อยมี1ดอกช่อมี3ดอกย่อย1ดอกย่อยมี12สเตเมนนะครับก็ได้เป็น36สเตเมนแต่ละสเตเมนนะครับมี4พอเล่นแสกนะครับแต่ละสเตเมนมี4พอเล่นแสกจึงรวมเป็น36คูณ4คือ144พอลเลนแสกนะครับแล้วทีนี้ครับแต่ละพอลเลนแสกอ่ะดันมี20ไมโครสปอร์มาเทอร์เซลซึ่ง1ไมโครสปอร์มาเทอร์เซลอ่ะสร้างได้4พอลเลนเกรนดังนั้น1พอลเลนแสกก็จะได้20คูณ4คือ80พอลเลนเกรนเอาจำนวนพอลเลนแสกคือ144มาคูณกับ80พอลเลนเกรนนะครับได้เป็น1,000 ขอโทษครับ 11,520 พอเล่นเกรนนั่นเองนะครับข้อ2ข้อหลังนะครับข้อ134เนี่ยใครเป็นชีทไม่มีสีอย่าตกใจนะครับอาจารย์ไม่ได้ใส่ไว้ให้นะครับเนื่องจากว่าส่งโรเนียลเร็วกว่าชีทชีทที่ส่งอัปเดตออนไลน์นะครับก็ดูเป็นวิธีคิดละกันนะครับเพราะว่าไม่ได้ใส่ไว้ให้ในชีทนะครับจะอยู่ใน PowerPoint นะครับต่อไปคือการงอกของเมล็ดนะครับจะมี5ขั้นตอนนะครับขั้นแรกครับพืชเนี่ยจะดูดน้ำเข้าไปในเมล็ดด้วยกระบวนการที่เรียกว่า imbibition นะครับเนี่ยคือน้ำเข้าไปในเมล็ดนะครับต่อไปนะครับ MBO นะครับจะผลิตจิ๊บนะครับจิ๊บเบเลรินนะครับซึ่งเป็นฮอร์โมนที่กระตุ้นการงอกนะครับน้องจิ๊บเนี่ยนะครับก็จะไปกระตุ้นนะครับเซลล์ในชั้นอะลูโรนซึ่งเราไม่ได้เรียนนะครับให้ผลิตเอนไซม์อะเมเลสนะครับอะไมเลสนะครับก็จะไปย่อยแป้งภายในเอนโดสเปิร์มเป็นกลูโคสนะครับกลูโคสก็จะเข้าสู่การสลายกลูโคสหรือกลูโคไลซิสเพื่อได้พลังงานนะครับหลังจากนั้น MBO ก็จะพัฒนาต่อไปนะครับโดยที่อย่างแรกเลยแรดิเคิลนะครับจะพัฒนาต่อไปเป็นรากปฐมภูมิ
นะครับปฐมภูมินะครับแล้วก็พลูมูอีพีคอทิลและไฮโปคอทิลเนี่ยงอกออกมาจากเมล็ดนะครับพัฒนาต่อไปเป็นลำต้นแล้วก็ใบนะครับทีนี้การงอกของเมล็ดนะครับเราจะสังเกตว่าการงอกเนี่ยมีได้2แบบแบบแรกคือการงอกที่ใบเลี้ยงอ่ะโผล่ขึ้นมาเหนือดินอันนี้เรียกว่าอีพิเกียลเจอร์มิเนชันกับแบบที่2คือใบเลี้ยงนะครับใบเลี้ยงเนี่ยอยู่ใต้ดินนะครับเรียกว่าไฮโปเกียลเจอร์มิเนชันนะครับการงอกที่ชูไปเลี้ยงขึ้นเหนือดินนะครับก็คืออีพิเกียลนะครับแรดิเคิลเนี่ยงอกออกมาก่อนถัดจากแรดิเคิลคือไฮโปคอทิลที่เจริญดีนะครับไฮโปคอทิลเนี่ยพอมันเจริญดีมากมันเลยดันอีพิคอทิลกับคอทิลิดอนมาด้วยนะครับดูรูปนี้นะครับอีพิคอทิลขอโทษครับไฮโปคอทิลเจริญดีมากนะครับไฮโปคอทิลตัวนี้เจริญดีมากก็เลยดันไอ้เจ้าคอทิลิดอนกับอีพิคอทิลขึ้นมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบที่เป็นอีพิเกียลเนี่ยนะครับมันจะไอ้3ส่วนเนี้ยอีพิเกียลขอโทษการงอกแบบอีพิเกียลเนี่ยไฮโปคอทิลอีพิคอทิลคอทิลิดอนจะขึ้นมาเหนือดินหมดเลยนะครับเช่นถั่วละหมู่ละหุ่งมะขามทานตะวันถั่วเขียวถั่วดำถั่วเหลืองถั่วแดงอะไรประมาณนี้นะครับส่วนอันที่2คือการงอกที่ใบเลี้ยงจมอยู่ใต้ดินนะครับหรือไฮโปเกียลนะครับและที่เคลื่อนออกมาก่อนแน่นอนอยู่แล้วนะครับ EP คอทิลเท่านั้นครับที่เจริญดีอันนี้สำคัญนะครับ EP คอทิลเท่านั้นที่เจริญดีนะครับ EP คอทิลเท่านั้นครับที่ชูขึ้นมาเหนือดินนะครับคอทิลิดอนและไฮโปคอทิลนะครับยังจมอยู่ใต้ดินนะครับไม่ได้ขึ้นมาด้วยนะครับพืชที่งอกแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวครับเช่นข้าวข้าวโพดมะพร้าวหญ้านะครับแต่พืชอีกบางกลุ่มนะครับก็จะมีพืชใบเลี้ยงคู่บางกลุ่มนะครับเช่นถั่วกลมนะครับถั่วนันเตาพวกส้มนะครับพวกละหุ่งละหุ่งไม่แน่ละหุ่งเป็นแบบทรายครับขอโทษไอ้พวกแบบนี้นะครับพืชใบเลี้ยงคู่บางชนิดเนี่ยนะครับก็เป็นแบบไฮโปเกียลนะครับคืองอกแล้วเนี่ยอีพีคอทิลเท่านั้นครับที่เจริญดีมันเลยเป็นแค่อีพีคอทิลเท่านั้นที่เหนือที่เจริญขึ้นมาเหนือดินนะครับก็อย่างภาพนี้นะครับสังเกตไหมไฮโปคอทิลเจริญดีมากนะครับก็เลยทำให้คอทิลิดอนกับอีพีคอทิลขึ้นมาด้วยนะครับก็เป็นแบบพวกถั่วนะครับถั่วทั่วไปแล้วก็พริกมะขามนะครับแบบที่2เนี่ยเป็นถั่วกลมนะครับถั่วนันเตาอะไรอย่างเงี้ยนะครับสังเกตว่าใบเลี้ยงเนี่ยยังจะฝ่ออยู่ในดินนะครับ EP คอทิลเท่านั้นที่ขึ้นมาเหนือดินนะครับแล้วก็อันสุดท้ายคือเมล็ดใบเลี้ยงเดี่ยวนะครับคือข้าวโพดเป็นต้นนะครับข้าวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือใบเลี้ยงนะครับเนี่ยคือใบเลี้ยงนะครับคือสกูเทลลัมนะครับก็จะเห็นว่าใบเลี้ยงมันไม่ขึ้นมาเหนือดินนะครับจะมีแต่ไอ้เจ้าใบแท้จริงเท่านั้นที่ขึ้นมานะครับซึ่งใบแท้จริงตอนขึ้นมาเนี่ยก็จะมีเจ้าโพลีออฟไทหุ้มอยู่นะครับต่อไปปัจจัยที่มีผลต่อการงอกนะครับก็พืชเศรษฐกิจเนี่ยบางชนิดก็ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องศึกษาปัจจัยที่ผลต่อการงอกนะครับก็มีการศึกษาตามรูปนี้เลยนะครับก็คือแบ่งเป็น4หลอดนะครับแต่ละหลอดเนี่ยก็มีการให้น้ำให้อุณหภูมิไม่เหมือนกันนะครับผลการทดลองพบว่าการให้น้ำอุณหภูมิที่37องศาเซลเซียสและการมีอากาศเนี่ยจะทำให้เมล็ดงอกได้ที่เหลือไม่งอกอย่างเช่นขอไข่เนี่ยไม่ให้น้ำก็ไม่งอกคอควายให้น้ำอุณหภูมิอากาศมีแต่อุณหภูมิไม่เหมาะสมก็ไม่งอกงองูนะครับให้น้ำมีอุณหภูมิที่เหมาะสมแต่ไม่มีอากาศก็ไม่งอกดังนั้นเนี่ยนะครับคำถามก็คือตัวแปรต้นตัวแปรตามคืออะไรตัวแปรต้นคือปัจจัยทางกายภาพต่างๆคือน้ำอุณหภูมิและอากาศที่เรามาทดสอบนั่นเองส่วนตัวแปรตามคือการงอกของเมล็ดนะครับปัจจัยที่มีผลต่อการงอกนะครับก็คือปัจจัยตัวแปรต้นนะครับน้ำอุณหภูมิอากาศนะครับสรุปผลได้ว่าอย่างไรนะครับปัจจัยทางกายภาพที่เหมาะสมต่อการงอกของเมล็ดก็คือการให้น้ำอุณหภูมิ37องศาเซลเซียสและการมีอากาศนะครับต่อไปจะเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการงอกนะครับเราสามารถแบ่งได้เป็นนะครับปัจจัยภายนอกนะครับแล้วก็ปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกก็คือน้ำความชื้นออกซิเจนอุณหภูมิปัจจัยภายในก็คือเปลือกเมล็ดแล้วก็เอมบริโอแล้วก็เอนโดสเปิร์มแล้วก็สารเคมีนะครับน้ำและความชื้นนะครับมันจะทำให้เปลือกหุ้มเมล็ดเนี่ยอ่อนตัวลงนะครับทำให้ออกซิเจนเนี่ยแพร่เข้าไปได้นะครับนอกจากนี้น้ำนะครับยังเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสนะครับโดยจะมีเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องก็คือเอนไซม์อะไมเลสนะครับจะทำให้น้ำเนี่ยนะครับจะทำให้เอนไซม์อะไมเลสเนี่ยสามารถย่อยแป้งเป็นมอลโทสได้นะครับแล้วก็เป็นกลูโคสได้ตามลำดับนะครับแล้วก็มีเอนไซม์โปรตีเอสนะครับซึ่งจะย่อยโปรตีนเป็นกรดอะมิโนนะครับทั้งมอลโทสและอะมิโนเนี่ยละลายน้ำได้ก็จะแพร่เข้าไปใน MBO นะครับซึ่ง
ไอ้เจ้า MBO เนี่ยก็จะใช้มอโทสและกรดอะมิโนเนี่ยในการหายใจและการเติบโตนะครับต่อไปก็คือออกซิเจนนะครับออกซิเจนเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับการหายใจนะครับเขาบอกว่าเมล็ดเนี่ยที่ตอนที่มันงอกใหม่ๆเนี่ยตอนที่มันกำลังงอกอะครับมันจะต้องใช้พลังงานมากพลังงานเนี้ยมาจากการตากการหายมาจากการหายใจระดับเซลล์ซึ่งใช้ออกซิเจนนะครับต่อไปคืออุณหภูมินะครับอุณหภูมิเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับตามแต่ชนิดของเมล็ดนะครับเมล็ดพืชเขตหนาวอาจจะงอกได้ที่10ถึง20องศาเซลเซียสนะครับเมล็ดพืชบางชนิดเนี่ยต้องการอุณหภูมิในช่วงกลางวันและกลางคืนที่แตกต่างกันนะครับหรือต้องการอุณหภูมิต่ำสูงสลับกันอย่างนี้นะครับต่อไปคือแสงนะครับแสงเนี่ยจะมีผลต่อการงอกของเมล็ดอย่างชัดเจนเลยนะครับแล้วก็เมล็ดพืชหลายชนิดนะครับไม่ต้องการแสงในขณะงอกนะครับเช่นกระเจี๊ยบแตงกวานะครับการพักตัวของเมล็ดนะครับก็จะมีพักตัว2แบบคือพักตัวเฉพาะสภาวะแวดล้อมภายในไม่เหมาะสมกับพักตัวสภาวะภายในไม่เหมาะสมนะครับเพราะตัวเพราะสภาวะภายในกับพักตัวเพราะสภาวะแวดล้อมนะครับการพักตัวเนื่องจากเปลือกหุ้มเมล็ดนะครับก็อย่างเช่นภายนอกของเมล็ดน่ะไม่เหมาะสมนะครับอย่างเช่นเปลือกหุ้มเมล็ดเนี่ยแข็งหรือหนาไปน้ำและอากาศเข้าไม่ได้นะครับมักพบในพวกถั่วนะครับเช่นถั่วอาหารสัตว์เมล็ดหญ้าอะไรเงี้ยครับมันจะมีเปลือกหุ้มเมล็ดที่หนามากเลยนะครับการพักตัวของ MBO นะครับเพราะว่าภายในเมล็ดเนี่ยมีสารยับยั้งการงอกมากเกินไปเช่นมีแอสไซซิกมากเกินไปนะครับสารพวกนี้จะไปยับยั้งการทำงานของจิบเบอร์เรลินทำให้ต้นอ่อนงอกไม่ได้นะครับแล้วก็จะพบในเมล็ดมะละกอหรือมะเขือเทศนะครับอันต่อไปคือการพ้นสภาพพักตัวนะครับเราจะทำได้ก็ต่อเมื่อเราต้องทำลายเปลือกหุ้มเมล็ดออกเช่นเฉือนเปลือกหุ้มเมล็ดออกปาดหุ้มเมล็ดออกหรือกระเทาะให้แตกออกมาหรือแช่ในน้ำร้อนนะครับหรือแช่ในกรดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะทำให้เปลือกหุ้มเมล็ดเนี่ยมันบางลงมันเบาลงนะครับจะทำให้เมล็ดงอกได้นะครับหรือใช้สารเคมีนะครับเพื่อทำลายการพักตัวของเมล็ดนะครับหรือใช้คอลลาเจนเปอร์ออกไซด์นะครับแล้วก็จิบเบอเรลินนะครับเพราะว่าจะช่วยชะล้างนะครับชะล้างสารยับยั้งการงอกนะครับหรือใช้น้ำก็ได้นะครับการสืบพันธุ์แม่อาศัยเพศนะครับมีได้หลายแบบเลยนะครับเช่นเอาเนื้อเยื่อจากส่วนรากไปนะครับเอาจากลำต้นใต้ดินไปเอาจากการไหลจากใบจากช่อดอกอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีหลายแบบนะครับปัจจุบันเนี่ยมี plant tissue culture นะครับหรือการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชมานะครับทำให้เราเนี่ยสามารถเลี้ยงพืชนะครับโดยอาศัยเนื้อเยื่อพืชได้นะครับเช่นกล้วยไม้หรือกล้วยหรือสตรอเบอรี่นะครับขั้นตอนของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะครับก็คือนำชิ้นส่วนของพืชส่วนใดส่วนหนึ่งมานะครับหรือโพโตพาสต์เอามานะครับหลังจากนั้นเนี่ยมาเลี้ยงในขวดแก้วนะครับแล้วก็ใช้สารอาหารสังเคราะห์นะครับซึ่งจะมีที่สำคัญคือออกซินกับไซโตไคนินนะครับเป็นสารเร่งการเจริญเติบโตนะครับทำให้เนื้อเยื่อเนี่ยเจริญได้ดีนะครับพอเนื้อเยื่อเจริญแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดการแบ่งเซลล์ขยายขนาดใช่ไหมครับเราก็เอาเนื้อเยื่อที่เราได้มาเนี่ยครับไปเลี้ยงต่อนะครับซึ่งปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเนี่ยคืออุณหภูมิครับอุณหภูมิเนี่ยต้องเหมาะสมนะครับแสงก็ต้องเหมาะสมนะครับก็ตามนี้นะครับต่อไปนะครับขั้นตอนการเลี้ยงเนื้อเยื่อนะครับก็คือนำชิ้นส่วนของพืชมาตัดแบ่งนะครับแล้วไปฟอกฆ่าเชื้อจุลินทรีย์นะครับจนเราจะได้ออกมาเป็นคัลลัสนะครับเราต้องเอามันไปผสมอาหารด้วยนะครับจำได้เนาะที่เป็นจิบเบอร์ออกซินกับไซโตไคนินนะครับถ้าเกิดออกซินมากกว่าไซโตไคนินจะไปเกิดรากไซโตไคนินมากกว่าออกซินจะไปเกิดยอดเพราะฉะนั้นเนี่ยออกซินต้องมากไซโตไคนินต้องปานกลางนะครับเราจะได้แคลัสออกมาพอเราได้แคลัสแล้วเนี่ยนะครับเราก็ตัดแบ่งแคลัสออกนะครับแล้วเราก็ตัดแบ่งมันออกนะครับแต่ละอันเนี่ยก็แยกไปเลี้ยงในอาหารนะครับก็จะได้มาเป็นต้นนะครับเมื่อต้นมากก่อนพอเราได้ต้นหรือได้ตัวเขาเรียกอะไรครับตัวต้นของมันแล้วอะแล้วก็ชักนำให้เกิดรากนะครับแล้วก็ไปปลูกนะครับการวัดการเจริญนะครับทำได้หลายแบบเลยนะครับเช่นวัดความสูงวัดจำนวนใบวัดขนาดใบนะครับลักษณะของกราฟเนี่ยจะเป็นกราฟรูปตัว S นะครับก็คือตอนแรกๆอะครับพืชเจริญเติบโตช้ามากคือช่วงที่เป็นอย่างเงี้ยนะครับต่อไปนะครับช่วงที่พืชมันชันๆเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่พืชอะมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็สุดท้ายครับเมื่อพืชเจริญเติบโตเต็มที่แล้วเนี่ยพืชจะเกิดการเติบโตได้น้อยมากนะครับก็จะเป็นช่วงปลายนะครับต่อไปนะครับการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์นะครับเราจะอาศัยหลักการที่ว่าเมล็ดเนี่ยนะครับถ้ามันแข็งแรงอ่ะมันจะงอกได้เร็วนะครับกว่าเมล็ดที่มีความแข็งแรงต่ำนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเราสามารถวัดอัตราการแข็งแรงของเมล็ดได้โดยการใช้ดัชนีการงอกซึ่งดัชนีการงอกนะครับ
สามารถทำได้โดยตรวจนับเมล็ดที่งอกในแต่ละวันนะครับโดยสูตรของดัชนีการงอกคือผลบวกของจำนวนเมล็ดที่งอกในแต่ละวันหารด้วยจำนวนวันหลังเพาะนะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นดัชนีการงอกนะครับซึ่งทีนี้นะครับถ้าเราเป็นเกษตรกรเนี่ยสมมติว่าเราจะปลูกต้นไม้ต้นนึงที่มันแบบขึ้นยากนะครับหรือว่าเราจะปลูกต้นไม้ที่อยากได้กำไรสูงอยากให้ต้นไม้มันขึ้นอย่างเงี้ยเราไม่มีคงไม่มีใครที่เป็นเกษตรกรที่อยากปลูกพืชแต่แบบจะขึ้นไม่ขึ้นก็แล้วแต่บุญแต่กรรมอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เนาะดังนั้นเนี่ยเราต้องหาแหล่งเพาะพันธุ์ที่ดีนะครับหาแหล่งขายเมล็ดที่ดีดังนั้นเนี่ยเราต้องเอาเมล็ดแต่ละแหล่งเนี่ยมาทดสอบนะครับโดยการใช้ดัชนีการงอกนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าเรามี9แหล่งแต่ละแหล่งเนี่ยก็จะมีดัชนีการงอกที่ไม่เท่ากันใช่มั้ยครับ9แหล่งเนี่ยนะครับเราจะเอาดัชนีการงอกที่สูงที่สุดมาปลูกนะครับโดยเราเพราะว่าดูจากอันเนี้ยนะครับทำไมต้องดัชนีการงอกสูงถึงจะดีนะครับเพราะว่าถ้าเราสังเกตเนี่ยนะครับสูตรเนี้ยจำนวนเมล็ดที่งอกในแต่ละวันเนี่ยคือเศษใช่มั้ยครับเราอยากให้เมล็ดมันเราอยากให้เมล็ดมันงอกเยอะเพราะฉะนั้นเศษต้องเยอะจำนวนวันหลังเพาะเนี่ยเราอยากให้มันน้อยๆคือใช้วันเพาะน้อยๆมันงอกเยอะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นส่วนต้องน้อยเศษเยอะส่วนน้อยดังนั้นค่าที่ได้ก็คือเยอะนะครับมาดูวิธีคิดนะครับอย่างเช่นอันเนี้ยให้มาแหล่งเดียวก่อนให้นักเรียนฝึกคิดก่อนนะครับก็คือมันหาจากผลบวกของจำนวนเมล็ดที่งอกในแต่ละวันใช่ไหมครับอย่างเช่นในรูปนี้นะครับในตารางนี้นะครับวันที่แรกวันที่2ไม่มีก็คือเป็นแดดนะครับวันที่3งอกมา21เมล็ดก็เป็น21ส่วน3ก็คือ7วันที่4งอกมา20ก็คือ20ส่วน4ก็คือ5วันที่5งอกมา30ก็คือ30ส่วน5คือ6วันที่6คือ18ส่วน6คือ3 7 8ไม่งอกแล้วก็แดดนะครับเอา7 5 6 3เนี่ยมารวมกันนะครับดังนั้นดัชนีการงอกของแหล่งพันธุ์เนี้ยนะครับคือ21ทีนี้เราจะวัดได้เนี่ยเราต้องเอาหลายๆแหล่งมาวัดกันนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับแหล่งที่1นะครับก็คือนะครับก็คิดเร็วๆเลยก็คือ5บวก12บวก10บวก2นะครับได้เท่าไหร่ไม่รู้นะครับนั่นเนี่ยไปลองคิดดูนะครับได้เท่าไหร่ไม่รู้อะไรก็คิดเลขอยู่ดีได้29นะครับใช่ไหมใช่29อันนี้นะครับก็จะได้เป็น13บวก4บวก5ก็ได้เป็น22นะครับอันที่3นะครับก็จะได้เป็น4บวก6บวก6นะครับเป็น16นะครับอันที่4ได้เป็น10บวก14บวก6นะครับได้เป็น30นะครับแหล่งที่5ก็คือ10บวก15บวก48ก็คือ5บวก5บวก12ก็คือ22นะครับแหล่งที่6นะครับวันที่1ที่2ไม่มีวันที่3 18ก็คือ18ส่วน3ก็คือ6วันที่4คือ20ส่วน4คือ5วันที่5คือ15ส่วน5คือ3 6บวก5บวก3ได้14นะครับแหล่งที่7นะครับก็เป็น9บวก14บวก4บวก2ก็ได้เป็น6บวก14เป็น20คือ29นะครับแหล่งที่8ก็คือ15บวก10เป็น25แล้วก็แหล่งสุดท้ายนะครับก็คือ12บวก12ใช่ไหม12 4 3 12ไม่ใช่สิ3 1 14 14นะครับ14แล้วก็แหล่งที่4คือ32ก็คือ4 8 4 3 2เนาะก็เป็น8 12บวก8ได้20 20บวก14ได้34นะครับก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะครับคำถามก็คือนะครับคำถามถามว่าให้แสดงการคำนวณก็แสดงเป็นเนาะต้นกล้าถั่วเหลืองจากแหล่งใดมีดัชนีการงอกมากที่สุดนะครับคือแหล่งสุดท้ายนะครับได้34ต้นกล้าถั่วเหลืองหลักแหล่งใดมีดัชนีการงอกน้อยที่สุดก็คือแหล่งที่6นะครับเป็น16ใช่ไหม14นะครับแล้วก็ถ้านักเรียนเป็นเกษตรกรนะครับนักเรียนไม่ควรเลือกแหล่งใดครับไม่ควรเลือกแหล่งที่4นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือแหล่งที่6นะครับเพราะว่ามันดัชนีการงอกน้อยมากเลยขอโทษไม่ใช่4 3นะครับ3เนี่ย3เป็น16กับ6เป็น14นะครับเราไม่ควรเลือกแหล่งที่3กับแหล่งที่6มาปลูกนะครับเพราะว่ามันน้อยนะครับก็จบนะครับจบด้วยประการราชนีนะครับก็ขอให้นักเรียนนะครับตั้งใจฟังนะครับแล้วก็สอบได้นะครับตามที่นักเรียนต้องการนะครับก็
จะจบไปด้วยภาพยุนอานะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ